أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาปราณีความจำเริญความโปรดปรานและทางนำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงได้มีแด่ท่านพี่น้องผู้ที่มาร่วมรับฟังการให้ความรู้ ในวันนี้ทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับท่านพี่น้องก็ได้รับความรู้กันไปกันในช่วงเช้าของวันนี้แล้วนะครับในเรื่องประวัติศาสตร์สถานที่แห่งนี้เนี่ย เป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ในแนวทางของอะลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์แนวทางของชาวซะละฟุศซอลิหคำว่าอะลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เรียกอีกอย่างก็คือเป็นแนวทางของชาวซะละฟุศซอลิหยุคที่ดีที่สุดยุค300ปีแรกนะครับซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวเอาไว้ยืนยันเอาไว้ด้วยกับสายรายงานที่เชื่อถือได้ว่าท่านนบีได้พูดเอาไว้จริงๆนะครับคอยรุนนาซิกอรนีซุมมัลลาซีนะยะลูนะฮุมซุมมัลลาซีนะยะลูนะฮุมท่านนบีได้กล่าวเอาไว้ว่ายุคที่ดีที่สุดคือยุคของฉันหลังจากนั้นคือยุคถัดไปหลังจากนั้นคือยุคถัดไปนะครับ3ยุคแรกการให้ความรู้ในวันนี้นะครับหัวข้อเกี่ยวกับชีอะห์โดยตรงเลยหัวข้อพิสูจน์ว่าชีอะห์ทำไมไม่ใช่อิสลามคนที่เป็นมุสลิมที่มานั่งฟังในวันนี้ก็อาจจะมีความรู้กันมากมายอยู่แล้วในเรื่องชีอะห์แต่สำหรับคนที่อาจจะสมมติว่าคนไม่ใช่มุสลิมได้ดูรายการได้ดูไลฟ์เฟซบุ๊กอยู่ก็อาจจะตั้งคำถามว่าก็ชีอะห์เขาก็อ้างตัวเองเป็นมุสลิมเขาก็จะเอาอิสลามแล้วทำไมเขาไม่ใช่แนวทางของอิสลามทำไมเราถึงผลักไสไล่ส่งเขาออกจากอิสลามไปนะครับคนต่างศาสนิกก็อาจจะสงสัยในขณะที่ถ้าเราถามชีอะห์ว่าทำไมได้มาเป็นชีอะห์มีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์ไหมถามชีอะห์ให้ตอบตามความเป็นจริงจากตำราของเขา ชีอะห์ก็จะบอกว่าถ้าไม่ได้มาเป็นชีอะห์ก็จะไม่ได้เข้าสวรรค์ถ้าชีอะห์ถามฝ่ายเราฝ่ายซุนนะห์เราว่าถ้าไม่ได้มาเป็นแนวทางอย่างที่ท่านเป็นอยู่แนวทางของชาวซะลัฟอะแนวทางของชาวซุนนีอะแต่ยังคงเชื่อแบบชีอะห์อยู่จะได้เข้าสวรรค์ไหมเราก็ต้องตอบว่าไม่ได้เข้าสวรรค์เมื่อพูดถึงฝ่ายหนึ่งบอกอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้เข้าสวรรค์เป็นแนวทางสู่ไฟนรกอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกแนวทางเองก็เป็นแนวทางสู่ไฟนรกก็นึกถึงอายะกุรอานสุรอัลบะกอเราะห์สุรที่2อายะที่111 111นะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าเรื่องให้เราฟังว่าหัวก้อลูพวกยิวและคริสกล่าวว่าไลยะดะคุลันญันนะตะอิลลามันกานะฮูดันเอานะซอรอจะไม่เข้าจะไม่มีใครได้เข้าสวรรค์พวกยิวและคริสพวกยิวและคริสได้กล่าวกับท่านนบีไลยะดุคุลันจันนะไม่ได้เข้าสวรรค์ไม่มีทางอิลลามันกานะฮูดันเอานะซอรอนอกจากจะต้องมาเป็นยิวจะต้องมาเป็นคริสต์
ต้องเป็นยิวหรือเป็นคริสเสียก่อนถึงจะได้เข้าสวรรค์ยิวก็อ้างถ้าไม่ได้เป็นยิวไม่ได้เข้าสวรรค์คริสก็อ้างว่าถ้าไม่ได้เป็นคริสก็จะไม่ได้เข้าสวรรค์อัลเลาะห์เล่าให้ฟังนะซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ซูเราะห์ที่2อายะห์ที่111 111นะวะกอลูไดไลยะดคูลันญันนะตะอิลลามันกานะฮูดันเอานะซอรอไม่ได้เข้าสวรรค์นอกจากจะเป็นต้องเป็นยิวและคริสก่อนติลกามานียูฮุมอัลเลาะห์โต้ตอบอัลเลาะห์โต้ตอบยิวและคริสกลับไปก่อนเลยติลกามานียูฮุมเพ้อฝันกุลมูฮัมหมัดกล่าวอัลเลาะห์โต้ตอบกลับไปก่อนนะเพ้อฝันที่บอกไม่ได้เป็นยิวและคริสแล้วจะไม่ได้เข้าสวรรค์ถ้าไม่ได้เป็นนะจะไม่ได้เข้าสวรรค์เพ้อฝันกุลมูฮัมหมัดกล่าวไปตอบโต้พวกนี้ไปห้าตัวบุรฮานะกุมอิงกุนตุมซอดิกินเอาหลักฐานมาถ้าพวกท่านเป็นผู้สัตย์จริงถ้าพูดจริงว่าถ้าไม่ได้เป็นยิวและคริสจะไม่ได้เข้าสวรรค์เอาหลักฐานมาอัลเลาะห์ใช้ให้ท่านนบีมูฮัมหมัดโต้ตอบพวกนี้กลับไปโดยขอหลักฐานไหนหลักฐานอย่าเอาความเป็นยิวนะอย่าเอาความเป็นคริสมาข่มขู่เราไม่ต้องการเราต้องการหลักฐานไหนที่ว่าถ้าไม่ได้เป็นยิวและคริสจะไม่ได้เข้าสวรรค์อายะกุรอานอายะนี้ก็สามารถที่จะเอาไปใช้กับกลุ่มต่างๆกับแนวทางต่างๆได้ด้วยถึงแม้ว่าอัลเลาะห์จะเจาะยิวและคริสเป็นการเฉพาะเจาะจงก็ตามนะครับแล้วพวกยิวคริสก็ได้เอาอะไรเป็นหลักฐานก็ได้เอาคัมภีร์ไบเบิลเป็นหลักฐานMy Bible said this, My Bible said that. Bible ของเรากล่าวแบบนี้ Bible ของเรากล่าวแบบนั้นแล้วเราจะรับ Bible มาโดยที่ไม่ได้พิจารณาหลักฐานตรวจสอบเลยอย่างนั้นหรือคำตอบคือไม่ใช่เราก็ต้องเอาคัมภีร์ Bible มาตรวจสอบดูว่าเชื่อถือได้ไหมท่านอ้างว่าเป็นคัมภีร์ที่มาจากพระผู้เป็นเจ้ามันเชื่อถือได้ไหมรู้ได้อย่างไรว่าเชื่อถือได้อันนี้ในบริบทของยิวและคริสต์พันธสัญญาเก่าพันธสัญญาใหม่เมื่อคริสเอาไบเบิลมาแล้วก็ตรวจสอบดูเราก็บอกว่าท่านรู้ได้อย่างไรว่าพระเยซูหรือนบีอีสาพูดเอาไว้แบบนั้นแบบนี้แบบนั้นแบบนี้ในคัมภีร์ไบเบิลท่านเกิดไม่ทันท่านนบีอีสา 2,000 ปีที่แล้ว ท่านเกิดไม่ทันและท่านไปรู้ได้อย่างไรท่านไม่ได้ยินมาด้วยกับตัวเองท่านรู้ได้อย่างไรอันนี้คือในบริบทของยิวและคริสและในบริบทของศาสนาอิสลามล่ะถ้ามีคนมาอ้างว่าแนวทางเขาเป็นแนวทางที่ถูกต้องเท่านั้นแน่นอนเราก็ต้องพิสูจน์หลักฐานกันนะครับท่านพี่น้องครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะยกกุรอานไปในเรื่องยิวเรื่องคริสต์นะครับในหมู่พวกเราเองถ้าจะมีใครมาอ้างนะเราก็ต้องพิสูจน์หลักฐานกันซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะคุยเกี่ยวกับกลุ่มชีอะห์ถ้าจะถามว่ากลุ่มชีอะห์เนี่ยเป็นพี่น้องเคยได้ยินคำว่าชีอะห์มั้ยพี่น้องก็ต้องเคยได้ยินไม่ว่าจะเคร่งครัดศาสนาหรือไม่เคร่งครัดแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าจะเริ่มให้เบสิกฐานพื้นฐานเลยนะถ้าผมจะถามว่าพี่น้องเคยได้ยินคำว่าชีอะห์มั้ยพี่น้องก็ต้องบอกว่าเคยได้ยินชีอะห์แล้วชีอะห์คือใครเอาเริ่มเป็นพื้นฐานเลยชีอะห์คือใครพี่น้องก็บอกก็เป็นนิกายหนึ่งของอิสลามเหมือนที่หนังสือสามัญที่เขาสอนอยู่ตามโรงเรียนมหาวิทยาลัยทั่วไปเขาก็บอกชีอะซุนนีชีอะนะเป็นนิกายหนึ่งของอิสลามศาสนาอิสลามชีอะแต่ถ้ามาถามเราก็บอกไม่ใช่ชีอะไม่ใช่อิสลามเนี่ยทำไมไม่ใช่อิสลามอย่างหัวข้อในวันนี้ทีนี้มันก็ต้องทีละสเต็ปว่าชีอะเอาแหละมีกลุ่มนึงเรียกว่าชีอะชีอะห์อ้างตัวเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาอิสลามนะจริงไหมจริงนะเห็นด้วยนะว่าชีอะห์อ้างตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาอิสลามและชีอะห์เขาอ้างของเขาในอิสลามของแท้เลยอิสลามแบบเขาในอิสลามของแท้เลยให้เข้าใจตามนี้นะมีกลุ่มหนึ่งทีมงานเน้นผมเหลือเกินว่าให้ปูพื้นจริงๆเลยผมเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รู้ลึกแล้วก็ขอมาอัพด้วยนะมีกลุ่มหนึ่งเรียกตัวเองว่าชีอะเขาอ้างตัวเองว่าเขาเป็นศาสนาอิสลามของแท้ต้องแบบเขาเป็นของแท้นะครับแต่เราซุนนี
เราบอกชีอะห์เนี่ยของปลอมเอ้ามี2กลุ่มแล้วซุนนีชีอะห์ซุนนีบอกชีอะห์เนี่ยของปลอมไม่ใช่อิสลามไม่ยอมรับให้มีกลุ่มชีอะห์ชีอะห์นี่นอกรีดนอกอิสลามไปเลยเป็นกลุ่มกาเฟรกลุ่มกาเฟรนะชีอะห์ก็บอกเองก็ซุนนีก็กลุ่มเองก็กลุ่มกาเฟรเหมือนกันเอาละสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือ2กลุ่มนี้ต่างก็ชี้นิ้วหากันและกันว่าตัวมึงเป็นกาเฟรอีกกลุ่มนึงมึงแหละเป็นกาเฟรอันนี้พูดกันตรงไปตรงมาเลยนะครับที่คำถามมีอยู่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสร้างมนุษย์มาเนี่ยมีสวรรค์นรกรออยู่ฟังให้ดีนะทุกคนในที่นี้เชื่อว่ามีสวรรค์นรกเมื่อเชื่อว่ามีสวรรค์นรกเนี่ยอัลลอฮฺส่งรอซูลมาเพื่อที่จะชี้ทางไปสวรรค์และเพื่อจะหักห้ามมนุษย์อย่าเดินในแนวทางที่นำไปสู่ไฟนรกเป็นหน้าที่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่ส่งรอซูลมาชี้แจงและสิ่งที่รอซูลชี้แจงนั้นชัดเจนไม่คุมเครือไม่คุมเครือไม่สองแง่สองง่ามทำให้เข้าใจไม่รู้อะไรรอซูลตายไปในสภาพที่ยังมึนอยู่เลยว่าตกลงทางไปสวรรค์ในทางไหนกันแน่แบบไหนที่จะพาคนพาพวกเราไปสวรรค์ไปแบบไหนกันแน่ที่จะพาพวกเราไปสู่แนวทางสวรรค์ถ้ารอซูลไม่ได้ตายไปในสภาพที่มึนรอซูลตายไปท่านนบีตายไปในสภาพที่สอนศาสนาสมบูรณ์ฟังให้ดีนะวันนี้เนี่ยเราพูดกับมุสลิมและเราพูดกับชีอะห์คนที่ไม่ใช่คนที่เป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นพราหมณ์นี่เดี๋ยววันหลังค่อยว่ากันอย่าเพิ่งยุ่งก่อนอันนี้บอกไว้ก่อนนะวันเนี้ยเราคุยกับคนที่เป็นซุนนีวันเนี้ยเราคุยกับคนที่เป็นชีอะห์ฟังให้ดีนะท่านนบีตายไปในสภาพที่สอนศาสนาสมบูรณ์ทั้ง2กลุ่มนี้เห็นตรงกันหมายความว่าสอนทุกอย่างเอาไว้สมบูรณ์แบบแล้วถ้าปฏิบัติตามก็นำไปสู่สวรรค์ได้ถ้าปฏิบัติตามก็นำไปสู่สวรรค์ได้นะครับทีนี้ชีอะห์ก็บอกใช่สมบูรณ์ซุนนีก็บอกใช่สมบูรณ์ซุนนีก็จะมีว่าสมบูรณ์แบบไหนซุนนีนี่อย่างนี้สมบูรณ์กุรอานต้องยึดในกุรอานต้องยึดในหะดีษต้องยึดในหะดีษและต้องยึดความเข้าใจที่มีต่อกุรอานและหะดีษตามยุค300ปีแรกตามยุค300ปีแรกสมบูรณ์นี่เป็นแบบนี้สมบูรณ์ซุนนีบอกชีอะห์บอกเอ้ยไม่ใช่สมบูรณ์ไม่ใช่แบบนี้สมบูรณ์เนี่ยตรงกันนะจับประเด็นให้ดีนะท่านนบีตายไปในสภาพที่สอนศาสนาสมบูรณ์นี่ตรงกันนะจุดคำว่าสมบูรณ์เนี่ยตรงกันนะจับประเด็นให้ดีนะสมบูรณ์แบบเรากุรอานหะดีษหะดีษคืออะไรผมไม่ต้องแยกหมวดไปอธิบายเรื่องหะดีษอีกชั่วโมงเนี่ยนะไม่จบพอดีวันเนี้ยนะหะดีษคืออะไรหะดีษคือคำพูดการจะทำการยอมรับของนบีแล้วก็ต้องมีสายรายงานเอาว่าไปใครอยากรู้สายรายงานโดยละเอียดไปดู YouTube พิสูจน์อิสลามเชิงประจักษ์เพราะเวลาบรรยายเรื่องนึงพี่น้องมันจะพันกันหลายเรื่องและคนที่ไม่มีพื้นเลยอ่ะเวลาพูดว่าหะดีษคนไม่มีอะไรวะหะดีษคืออะไรวะเรียบร้อยเลยจบนั่นแหละไม่เข้าใจทั้งงานเลยเพราะว่าติดตั้งแต่หะดีษแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มานั่งในวันนี้ผมคาดว่าเวลาผมเอ่ยครับว่าหะดีษก็น่าจะเข้าใจว่าหะดีษคืออะไรนะทีละสเต็ปนะสมบูรณ์ชีอะห์ก็เห็นด้วยว่าท่านนบีตายไปสมบูรณ์ศาสนาสมบูรณ์นะสมบูรณ์นะเอาให้เครดิตชีอะห์ว่าสมบูรณ์นะสมบูรณ์ชีอะห์บอกเฮ้ยไม่ใช่สมบูรณ์แบบซุนนีเข้าใจสมบูรณ์แบบเราคือกุรอานและอะห์ลุลเบตตามกุรอานและตามลูกหลานนบีนี่แหละสมบูรณ์คนในครอบครัวนบีลูกหลานนบีกับคนนอกครอบครัวจะตามใครมาละชุดของคำถามมาแล้วนะชุด series of questions มาแล้วคำถามเป็นซีรีส์อะไรแต่ชีอะห์จะตั้งคำถามเราเหมือนกับยิวเหมือนกับคริสตั้งคำถามอ่ะเอ้มุสลิมชื่อมูฮัมหมัดถูกกล่าวในคัมภีร์อัลกุรอาน4ครั้งเองแต่เยซูเราถูกกล่าวในกุรอานไม่ต่ำกว่า20ใครสำคัญกว่านี่ไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ย
มูฮัมหมัดคำว่ามูฮัมหมัดเนี่ยถูกกล่าวในกุรอาน4ครั้งแต่คำว่าอีซาเยซูอ่ะถูกกล่าวไว้ไม่ต่ำกว่า20ครั้งใครสำคัญกว่าชื่อใครเยอะกว่าโยงโยงโยงทันทีเลยในตรรกะวิบัติเลยแต่เราไม่รู้ตัวหรอกโยงทันทีเลยนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูแต่โตได้สบายสบายอยู่นะท่านนบีมูฮัมหมัดเดี๋ยวอัลเลาะห์ประทานวะฮีให้โดยตรงมันจะมานั่งกล่าวมูฮัมหมัดมูฮัมหมัดทำไมอ่ะก็กล่าวว่าเจ้าก็พอแล้วนะนี่โตแบบช็อตๆเลยโตคริสต์นะทีนี้ฝ่ายชีอะห์ก็จะบอกว่าเฮ้ยสมบูรณ์ในที่นี้เนี่ยนบีตายไปในสอนศาสนาสมบูรณ์น่ะสมบูรณ์ในที่นี้คือทิ้งกุรอานเอาไว้ให้แล้วก็ลูกหลานเอาไว้ให้เพราะฉะนั้นจะเข้าใจกุรอานได้เนี่ยต้องเข้าใจผ่านลูกหลานนบีเท่านั้นมาต่างกันเรื่องคำว่าสมบูรณ์ต่างกันเลยใช่ไหมขยี้เวลาเจอคำศัพท์นี่อย่าปล่อยขยี้ด้วยสมบูรณ์เนี่ยสมบูรณ์คนละแบบแล้วนะฝ่ายซุนนีเรากุรอานหะดีษนะกุรอานหะดีษตามความเข้าใจของชาวซะลัฟก็คือซอฮาบะห์ด้วยซอฮาบะห์ด้วยลูกหลานนบีด้วยรวมอยู่ในนี้แหละกุรอานหะดีษตามความเข้าใจของชาวซะลัฟุสซอละห์300 ปีแรกก็รวมลูกหลานนบีอยู่ในนี้ด้วยและซอฮาบะห์ลูกศิษย์นบีก็ถูกรวมอยู่ในนี้ด้วยแต่ซอฮาบะห์บอกกุรอานและลูกหลานนบีจบแค่นี้พอหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าศาสนาอิสลามเรานี้ตามความเข้าใจชีอะห์นะเรารับความรู้ศาสนาที่ใครไม่ได้นอกจากหลังจากนบีแล้วก็คือลูกหลานนบีฟังให้ไว้ดีนะนี่คือจุดสำคัญถัดจากนบีจะรับความรู้ศาสนาของแท้อิสลามของแท้ผ่านประตูไหนไม่ได้ต้องประตูลูกหลานนบีเท่านั้นเข้าใจนะลูกหลานนบีนะรับที่ซอฮาบะห์ไม่ได้พี่เจนว่าเข้าใจคำว่าซอฮาบะห์มั้ยซอฮาบะห์คือสาวกศรัทธาในท่านนบีเป็นมุสลิมตายในสภาพที่เป็นมุสลิมได้พบเจอเห็นนบีแม้ว่าตาบอดก็สัมผัสการเห็นรู้เห็นกันอยู่ต่อหน้านบีอ่ะเนี่ยเรียกว่าซอฮาบะห์ตายในสภาพที่เป็นมุสลิมเรียกว่าซอฮาบะห์ถึงแม้ว่าไม่ใช่คนในครอบครัวลูกหลานนบีนะเราบอกว่าความรู้ความเข้าใจในศาสนาเนี่ยเราต้องเข้าใจตามที่ซอฮาบะห์ลูกศิษย์นบีเข้าใจไม่ถูกจำกัดอยู่แค่ลูกหลานนบีเท่านั้นไม่นี่มันอยู่แค่นี้แหละเนี่ยมันจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงนี้เลยจุดเริ่มต้นเลยอยู่ตรงนี้เลยระหว่างซุนนีกับชีอะห์เพราะฉะนั้นชีอะห์จึงบอกไงนะครับซุนนีตามซอฮาบะห์ชีอะห์ตามลูกหลานนบีเห็นไหมพูดคำพูดนี้มาจะเอาอะไรมั่วคำพูดนี้ก็มั่วแล้วซุนนีตามซอฮาบะห์กำลังจะบอกว่าเราไม่ตามลูกหลานนบีเนี่ยคำพูดนี้ก็บอกจะมีคำพูดแฝงอยู่จะมีข้ออ้างแฝงอยู่ในคำพูดนี้ซุนนีตามซอฮาบะห์ส่วนชีอะห์ตามลูกหลานนบีคำพูดนี้เท็จซุนนีตามซอฮาบะห์ใช่แล้วในหมู่ซอฮาบะห์ก็คือลูกหลานนบีอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นซุนนีตามทั้งซอฮาบะห์ตามทั้งลูกหลานนบีตามทั้งซอฮาบะห์ตามทั้งลูกหลานนบีส่วนชีอะห์ไม่ตามซอฮาบะห์ตามเฉพาะลูกหลานนบีอย่างเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้นะชีอะห์ก็ต้องหาเรื่องให้ซอฮาบะห์เนี่ยไม่ได้แล้วต้องขจัดซอฮาบะห์ไปไม่ให้มันมีเครดิตอะไรทั้งสิ้นต้องขจัดซอฮาบะห์ออกไปไม่ให้ซอฮาบะห์เนี่ยมีบทบาทในศาสนาอิสลามเพราะว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยซอฮาบะห์ยืนอยู่เนี่ยก็จะถูกอ้างได้ว่าเราต้องตามซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ก็เรียนมาจากนบีท่านถือวิสาสะอะไรมากีดซอฮาบะห์มากันซอฮาบะห์ออกเหลือแต่ลูกหลานนบีไว้ท่านได้ลูกหลานนบีก็เรียนจากนบีซอฮาบะห์ที่ไม่ใช่ลูกหลานนบีก็เรียนจากนบีเหมือนกันแล้วท่านมีสิทธิ์อะไรไปกีดกันคนที่ไม่ใช่ลูกหลานนบีทั้งที่เขาก็เรียนจากท่านนบีเหมือนกันชีอะห์รู้ถึงความจริงข้อนี้ก็เลยต้องไม่ได้แล้วต้องหาทางจัดการแล้วนะคนเราอ่ะเวลามันจะหาทางจัดการมาทำไงใส่ร้ายใช่ไหมใส่ร้ายฝ่ายตรงข้ามใส่ร้ายฝ่ายตรงข้ามเวลาใส่ร้ายเขาต้องอะไรขั้นตอนต่อไปใส่ร้ายมันมีอยู่ในหัวอย่างเดียวใช่ไหมมันเขาเรียกแผนใส่ร้ายอยู่ในหัวแล้วแผนการอยู่ในหัวแล้วที่มีแผนการแล้วต้องทำไงต้องกุเรื่องต้องกุเรื่องกุเรื่องใส่ร้ายซอบ้าเลยแล้วเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่มันหนักพอที่จะทำให้ซอบ้าเนี่ยมิดหมดเครดิตไปเลยเข้าใจยังมันต้องเป็นเรื่องที่หนัก
พอที่จะทำให้คนไม่เอาซอบ้านแล้วเออไม่ไหวแล้วอย่างนี้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงขอกินกาแฟพอดีเป็นหวัดแล้วก็กินยาแก้หวัดมาแล้วก็มึนทีนี้ต้องกินกาแฟให้ไปสู้กันหน่อยนะมันจะสู้กันได้ป่ะกูเรื่องด้วยอะไรใส่ร้ายซอฮาบะว่าตกมุรตัดเกือบ 100% เรียบร้อยในข้อหาใส่ร้ายที่รุนแรงที่สุดที่จะทำได้พี่น้องเข้าใจอันนี้สรุปให้ว่าคือเวลาบรรยายพี่น้องมันมีบรรยาย2แนวนะบรรยายที่เราช็อตแล้วก็ค่อยๆ ยกตัวหลักฐานไปนะปีนึงก็ไม่จบอย่างนั้นอ่ะนะปีนึงก็ไม่จบกับบรรยายสรุปเลยสรุปเดี๋ยวชีอะห์มีมานั่งฟังอยากได้หลักฐานเดี๋ยวค่อยว่ากันรายละเอียดเดี๋ยวรู้ข้อสรุปก่อนแค่รู้ข้อสรุปอย่างเดียวนี่ก็จะไม่ทันอยู่แล้วเวลานะพี่น้องรู้ข้อสรุปที่ผมย่อยมาให้นี่ก็จะไม่ทันอยู่แล้วจะมานั่งลงรายละเอียดมันยังไงหลักฐานต้นไหนหนังสือเล่มไหนอันเนี้ยปีนึงก็ไม่จบถ้าบรรยายเงี้ยถ้าอยากฟังโดยละเอียดนะพี่น้องเข้า YouTube อ่ะแนวทางชีอะห์เป็นเช่นไรอ่ะพิมพ์ใน YouTube อ่ะนะผมกับอาจารย์อามีนทำรายการกันเนี่ยในทีวีมุสลิมสมัยเข้าทีวีใหม่ๆอ่ะรวมลิสต์ซีรีส์โตชีอะห์ผมคิดนะว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า50ชั่วโมงนะรวมๆกันแล้วจริงๆมากน่าจะมากกว่านะมากกว่า50ชั่วโมงอ่ะโตแนวทางชีอะห์เลยว่าเป็นยังไงในเป็นรายละเอียดเป็นเรื่องเลยเนี่ยพี่น้องไปดูได้ใน YouTube มีหมดแล้ววันนี้เนี่ยเอามาสรุปให้ฟังว่าเป็นแบบไหนอาชีอะห์ก็ต้องใส่ร้ายซอบะสร้างเรื่องมาใส่ร้ายซอบะไม่ให้ซอบะมีที่ยืนอยู่ต่อไปเพราะมิฉะนั้นแล้วพวกซุนนีเนี่ยมันก็จะไปเกาะซอบะมันก็จะไม่ได้ซอบะเขารับความรู้จากนบีเองเป็นใครกีดกันซอบะเองเป็นใครกีดกันให้เฉพาะลูกหลานนบีเท่านั้นชีอะห์บอกซุนนีมันเกาะซอบะอยู่ไม่ได้ต้องสลัดมันให้หลุดจากซอบะให้ได้สลัดให้หลุดจากซอบะให้ได้วิธีที่จะสลัดได้ประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องใส่ร้ายด้วยกับข้อหาเป็นกาเฟตจบเลยวัสลามนี่คือสิ่งที่ชีอะห์ทำเข้าใจยังไม่น้องนี่คือสิ่งที่ชีอะห์ทำใส่ร้ายลูกศิษย์นบีที่รับความรู้มาจากนบีว่าเป็นกาเฟตในหลักการศาสนาอิสลามถ้าคนคนหนึ่งถูกตัดสินเป็นกาเฟตแล้วหมดพี่น้องไม่ต้องรับความรู้ศาสนาแล้วจบหมดเครดิตเลยไม่ต้องพูดแล้วหมดเครดิตเลยนี่ให้รู้ไว้นะเดี๋ยวพี่น้องจะเอาแล้วใส่ร้ายเป็นกาเฟตแล้วยังไงก็รับความรู้ศาสนาจากซอบะไม่ได้ซอบะที่เป็นซอบะถ้าถูกตัดสินไปกาเฟสนะก็จบพี่น้องเอาศาสนาจากเขาไม่ได้แล้วเอาความเข้าใจที่เขามีต่อกุรอานหะดีษจากซอบะเนี่ยไม่ได้แล้วเมื่อพี่น้องถูกกล่อมเกลาด้วยเรื่องที่ถูกกุขึ้นมาจากฝ่ายชีอะห์พี่น้องหมดที่พึ่งแล้วอ้าวซอบะกลายเป็นกาเฟสไปแล้วกูเอาไงกูหนอมึงเอาไงดีชีอะห์ไอซอบะไปเป็นกาเฟสไปแล้วอบูฮุรอยเราะห์อบูฮุรอยเราะห์เป็นคนที่บันทึกนะหะดีษนบีเยอะที่สุดในหมู่ซอฮาบะห์เป็นกาเฟตไปแล้วแล้วซุนนีเราจะมีที่ยืนอะไรต่อไปในเมื่อคนที่บันทึกหะดีษนบีก็คืออบูฮุรอยเราะห์กลายเป็นกาเฟตเสียแล้วหะดีษที่เขาบันทึกพี่น้องเข้าใจไหมหะดีษที่บันทึกถ้าเป็นคนบันทึกเป็นกาเฟตเนี่ยจบเลิกพูดวัสสลามเชื่อไม่ได้แล้วนี่มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่น้องจะไม่เข้าใจแล้วอบูฮุรอยเราะห์เป็นกาเฟตเดี๋ยวจะมีคนที่ไม่มีพื้นเลยแล้วยังไงอาจารย์เป็นกาเฟสเลยไงต่อเดี๋ยวจะไม่เข้าใจคือถ้าเป็นกาเฟสแล้วก็จบสิ่งที่เขาบันทึกมารับความรู้มาจากนบีเนี่ยวัสลามจบเชื่อไม่ได้เลยเนี่ยเข้าใจยังจุดมันอยู่ตรงนี้ว่าถ้าว่าเชื่อไม่ได้แล้วก็จบถ้าเป็นกาเฟสแล้วก็จบแล้วเมื่อจอฮาวะเกือบ 100% เนี่ยนะเป็นกาเฟสตามที่ชีอะห์กูเรื่องใส่แล้วนะก็ซุนนีต้องไปหาใครก็ต้องไปหาชีอะห์วัสลามวัสลามมาเลยวัสลามสันตินะเวลคัมเลยมาทางเราท่านไม่มีที่ไปท่านต้องมาทางชีอะห์ตรงนั้นเพราะอะไรเพราะชีอะห์ตามลูกหลานนบีชีอะห์ก็อ้าแขนรับเลยไม่ใช่วัสลามพูดผิดอะลันวะซะลันวัสลามมาไปแล้วนะอะลันวะซะลันเวลคัมยินดีซุนนีมาแค่นี้แหละที่ชาวซุนนีไปเข้าชีอะห์นะก็เสพเรื่องเท็จอย่างนี้แหละครับแล้วก็เขาก็บริสุทธิ์ใจนะเราไปบอกเขาบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ใจก็ไม่ได้นะเขาบริสุทธิ์ใจเขาบอกชีอะห์เป็นกาเฟตแล้วจะให้เราอยู่ได้ไงเราก็ไปไปหาลูกหลานนบีดีกว่านะไปเข้าประตูลูกหลานนบีดีกว่าเพราะประตูลูกศิษย์นบีเนี่ยเป็นกาเฟตหมดแล้วเชื่อไม่ได้แล้วผมต้องการเข้าสวรรค์แล้วนี่เป็นกาเฟตจะพาผมเข้าสวรรค์ได้ไงมีแต่พาไปนรกเพราะฉะนั้น
ไปเคาะประตูลูกศิษย์นบีลูกหลานนบีดีกว่าก๊อกก๊อกเปิดให้เราด้วยขอเข้าประตูลูกหลานนบีประตูที่จะนำพาเราไปสู่สวรรค์ได้รับความรู้ผ่านลูกหลานนบีนี่ภาพมันเป็นไหมเป็นไหมเนี่ยเนี่ยที่พูดมาเป็นแบบเนี้ยปรากฏการระหว่างซุนนีกับชีอะห์จุดสำคัญอยู่ที่ว่าชีอะห์กุเรื่องขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายซอฮาบะห์นบีว่าเป็นกาเฟรพูดให้เข้าใจง่ายๆส่วนมีเรื่องอะไรบ้างพี่น้องไปดูในรายการเราที่เราทำใน YouTube ถ้าว่าพี่น้องท่านใดยังไม่รู้นะชื่ออะไรผมให้ชื่อไปชื่อหนึ่งผมจำได้แค่ชื่อเดียวแนวทางชีอะห์เป็นเช่นไรพิมพ์ว่าชีอะห์แล้วชื่อเราก็ขึ้นอาจารย์มีนบอกพิมพ์คำว่าชีอะห์แล้วชื่ออาจารย์มีนหรือชื่อผมก็ได้เดี๋ยวขึ้นใน YouTube เลยใส่ Google ไปนะพิมพ์ใน Google นะพิมพ์คำว่าชีอะห์แล้วชื่ออาจารย์มีนลอนาเดี๋ยวขึ้นเลยเป็นลิสต์มาเลยนั่นแหละพี่น้องก็เข้าคอร์สเลยเรียนเลยอยากจะรู้ชีอะห์โดยละเอียดยิบเข้าเลยวันนี้ไม่ละเอียดวันนี้เอาข้อสรุปมาให้ละเอียดไม่ได้ในเมื่อมันเป็นแบบนี้ชีอะห์สร้างเรื่องมาเพื่อที่จะใส่ร้ายว่าซอฮาบะห์เกือบ 100% พี่น้องเข้าใจคำว่าเกือบ 100% นะก็หมดเลยอ่ะเป็นกาเฟรจบแล้วซุนนีจบแล้วถ้าชีถ้าซอฮาบะห์เป็นกาเฟรซุนนีก็จบเพราะไม่มีที่พึ่งแล้วเพราะไม่มีที่พึ่งแล้วเพราะอะไรก็เพราะหะดีษที่เราละหมาดแบบนี้เราทำฮัจญ์เราบวชเราซะกาตเราทำเนี่ยเราบอกเราตามใครตามนบีแต่คำถามคือเราเจอนบีตรงๆไหมล่ะเราไม่ได้เจอนบีตรงๆนบีไม่ได้มาละหมาดให้เราดูแล้วเรามานั่งจ้องนบีละหมาดท่าเลยเราก็ทำตามไม่ใช่เราทำฮัจญ์นบีก็ไม่ได้ทำฮัจญ์ให้เราดูนะพวกเราอะหมายถึงพวกเราอะย้อนหลังไป500ปีคน500ปีที่แล้วก็ไม่เห็นนบีทำฮัจญ์อย่างไรนะนบีไม่ได้ถือศีลอดให้เราดูนบีไม่ได้ทำอะไรต่ออะไรที่เราทำอยู่เนี่ยเราไม่ได้เห็นนบีทำด้วยตัวเองนะครับเราไม่ได้ฟังนบีสอนด้วยตัวเองนะครับเราฟังผ่านซอฮาบะห์อีกทีหนึ่งและซอฮาบะห์รายงานต่อกันมาคนที่รับความรู้จากนบีโดยตรงคือซอฮาบะห์และถ้าซอฮาบะห์เป็นกาเฟรจบไม่ต้องพูดแล้วไอ้คนต่อมาจะรับความรู้จากซอฮาบะห์จากคนต่อไปเนี่ยนะก็ในเมื่อคนที่รับจากนบีโดยตรงเนี่ยมันเป็นกาเฟรแล้วเนี่ยมันก็จบจะอีก10คนต่อมาเนี่ยก็ไม่มีความหมายเข้าใจยังเราบอกว่าเราละมาตามเอาหะดีษนี่นะบุคอรีมุสลิมอิหม่ามบุคอรีบันทึกเอาไว้อิหม่ามมุสลิมอบูดาวูดนาซาอีอิบนีมาจาหะดีษหลักๆของชาวซุนนีมี6เล่มนะ6เล่มนี้บันทึกกันต่อไปจนกระทั่งไปสุดที่ใครสุดที่ซอฮาบะห์ถ้าซอฮาบะห์เป็นกาเฟรจบเลิกพูดหะดีษ6เล่มนี้ไม่มีความหมายเลยจบเวลาหะดีษ6เล่มไม่มีแล้วซุนนีปัญหาไปไม่รอดไม่รู้จะปฏิบัติศาสนาอย่างไรแล้วจบหมดหนทางเข้าใจยังตัวนี้เนี่ยแหละมันเป็นอย่างนี้ที่มาเป็นนี้ก็เวลาหมดหนทางแล้วก็ต้องไปพึ่งใครไปพึ่งชีอะห์เพราะชีอะห์ตามลูกหลานนบีนี่คือเรื่องราวมันเป็นแบบนี้เรื่องราวมันเป็นแบบนี้ทีนี้ถ้าจะโต้แบบสรุปเลยก็คือชีอะห์โกหกง่ายๆเลยชีอะห์โกหกใส่ซอฮาบะห์โดยโกหกมันไม่ใช่โกหกเฉยๆมันต้องมีศิลปะในการโกหกหน่อยนะ art of lying ศิลปะในการโกหกมันก็ต้องแต่งเรื่องขึ้นมาให้มันสมเหตุสมผลไปโยงนู่นเข้ามาให้มันดูน่าเชื่อถือไปโยงเรื่องนี้เรื่องนู่นเข้ามาแต่งเรื่องขึ้นมาแต่พี่น้องจำเอาไว้พี่น้องจำเอาไว้อัลลอฮ์มีสวรรค์นรกให้เราอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยให้พวกเรานี่อยู่ในสภาพที่สับสนและในวันกิยามะห์เราเลือกทางผิดแล้วอัลลอฮ์โยนเราลงไฟนรกอัลลอฮ์จะไม่ทำเช่นนั้นเด็ดขาดคนที่จะถูกโยนไปในไฟนรกคือคนที่ชัดเจนแล้วว่าดื้อจำไว้นะอัลลอฮ์จะไม่ทำให้คนคนหนึ่งนะครับอยู่ในสภาพที่สับสนและก็เลือกทางผิดและในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ก็จะไม่ฟังข้ออ้างแล้วอัลลอฮ์ก็จะโยนเขาลงไฟนรกอัลลอฮ์จะไม่ทำแบบนั้นอัลลอฮ์จะให้ความชัดมันมีอยู่แต่ความชัดเนี่ยมันจะต้องพยายามกันหน่อยในการแสวงหาเข้าใจไหมคือสิ่งที่จะโต้ตอบว่าชีอะห์เป็นกาเฟรชีอะห์โกหกชีอะห์กุเรื่องกันมามันมีสบายๆเลยแต่มันสบายๆง่ายได้สำหรับคนที่หาความรู้พยายามบากบั่นหาความจริงมันไม่ใช่สบายแบบอยู่เฉยๆก็รู้เลยไม่ใช่
เราเรียนวิชาต่างๆเราเรียนทำขนมเราเรียนทำอาหารเราเรียนอะไรสารพัดแต่ตอนแรกที่เรียนน่ะยากแต่เวลาเรียนรู้แล้วมันก็ง่ายถูกไหมไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็เป็นเลยก็เหมือนกันในการหาความรู้ว่าทำไมชีอะห์ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยข้อมูลชัดๆมันมีอยู่แต่พี่น้องไม่รู้เท่านั้นเองแค่ถ้าพี่น้องแสวงหาพี่น้องก็จะรู้รู้ก็จบอ่ะโอเครู้ไปแล้วเรื่องนี้เวลาเราคุยเรื่องซุนนีชีอะห์นะพี่น้องต้องฟังให้ดีนะเรากำลังจะย้อนอดีตไปพันกว่าปีตรงนี้เป็นจุดสำคัญเรากำลังจะย้อนอดีตไปพันกว่าปีที่แล้วคริสเตียนย้อนอดีตไปกี่ปี 2,000 2,000 ปีย้อนอดีตไป 2,000 ปีโดยใช้ไบเบิลล่องหนไหมไบเบิลคัมภีร์ไบเบิลที่เขาถืออยู่เคาะประตูตามบ้านนะเอ้ยจงเชื่อว่าพระเยซูตายบนไม้กางเขนถ้าไม่เชื่อไม่รอดย้อนอดีตไป 2,000 ปีที่แล้วพระเยซูตายบนไม้กางเขนตามความเชื่อเขาไอเรากำลังจะย้อนอดีตไปพันกว่าปีซุนนีก็ย้อนอดีตย้อนอดีตได้ข้อสรุปว่าซอฮาบะห์นบีนั้นเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์รับรองว่าเป็นชาวสวรรค์ในภาพรวมและเจาะจงชื่อเลยเจาะเลยเจาะแบบใส่ชื่อเลยว่าเป็นชาวสวรรค์ไม่ต่ำกว่า10คนอบูบักอุมัรอุสมานอาลีตอลฮะซุเบตใครต่อใครย้อนอดีตได้ความว่าซอฮาบะห์เนี่ยเป็นบุคคลที่มีความบริสุทธิ์ใจจริงใจยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ชื่นชมอัลลอฮ์ยกย่องจนกระทั่งอัลลอฮ์นั้นบอกไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานว่าพวกเขาจะได้สวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนข้อสรุปย้อนอดีตของชาวซุนนีย้อนอดีตใช่ข้อสรุปอย่างตะกี้ชีอะห์ย้อนอดีตบ้างย้อนอดีตชำระประวัติศาสตร์เลยนะเขาเขียนหนังสือมา800หน้าย้อนอดีตชำระประวัติศาสตร์ได้ข้อสรุปว่าซอฮาบะห์ส่วนใหญ่เป็นกาเฟรนะข้อสรุปย้อนอดีตได้ข้อสรุปต่างกันแล้วมันเลวนู่นนี่นั่นตกลงนี่จะเอาอดีตของใครตกลงนี่จะย้อนอดีตเอาฝ่ายไหนข้อสรุปฝ่ายไหนดีหาวิธีพิสูจน์ความจริงได้ไหมหาวิธีที่จะพิสูจน์ความจริงได้ไหมอัลลอฮ์สัญญานะอัลลอฮ์จะรักษาศาสนาอิสลามพี่น้องจำเอาไว้นะศาสนาอิสลามเราเนี่ยอัลลอฮ์รักษานะไม่ต้องห่วงรักษาหลายชั้นอย่างน้อยนี่3ชั้นรักษามีมาตรการในการปกป้องศาสนาอย่างน้อยนี่3ชั้นนะอัลลอฮ์ให้ไว้นะไม่ต้องห่วงแต่ถ้าคริสย้อนอดีตอาจารย์อามีนสะกิดผมหน่อยเลย40โอ้โหยังไม่ทันอะไรอะมันไปถึงไหนเลยถ้าคริสย้อนอดีตโปรเตสแตนต์คาทอลิกมอร์มอนยาพยานยะโฮวาห์ในคริสต์4นิกายเอาแค่4ก่อนตกลงนี่ถ้าแต่ละนิกายแต่ละนิกายย้อนอดีตเนี่ยตกลงหาข้อสรุปได้มั้ยพิสูจน์ได้มั้ยของใครของแท้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่รู้จะตรวจสอบสายรายงานยังไงไม่รู้ใครเชื่อได้เชื่อไม่ได้แต่ถ้าอิสลามศาสนาอิสลามเราอัลลอฮ์ปกป้องศาสนาอิสลามเราพี่น้องจำเอาไว้เราย้อนอดีตไปพันกว่าปีชีอะห์ก็ย้อนอดีตไปพันกว่าปีแต่ได้ข้อสรุปต่างกันคำถามคือข้อสรุปใครเป็นของแท้ตรวจสอบได้ไหมตรวจสอบได้นี่แหละผมบอกเลยสรุปสั้นๆก่อนเลยตอนนี้คนส่วนใหญ่ที่ไปเป็นชีอะห์ถ้าเป็นแบบแนววิชาการนะถ้าเป็นแนววิชาการนะไม่รู้เรื่องสายรายงานบอกเลยไม่ได้เรียนรู้เลยใครชีอะห์ยื่นหนังสือให้เอาไปอ่านอบูฮุเรรอกาเฟสเอานี่เขาเขียนมาไปดูอ่านไปปุ๊บโอ้โหสรุปเลยกูไม่เอาแล้วหะดีษอบูฮุเรรอทีนี้ไม่เอาแล้วไปไหนล่ะก็ไปเข้าชีอะห์สิครับเพราะหะดีษส่วนใหญ่อบูฮุเรรอบันทึกเราจะไปไหนถูกล่ะอ่านหนังสือชีอะห์ยื่นอะไรมาให้อ่านโดยที่ไม่สนเลยว่าเรื่องที่แต่ละเรื่องเนี่ยไปเจอด้วยตาตัวเองอะมันไปอยู่ในสถานที่เกิดเหตุนะไปเจอด้วยตัวเองเหรอไม่ได้เหลียวที่จะคิดเลยว่าแต่ละเรื่องที่ชีอะห์เอามันใส่ไว้ในตำราเนี่ยแล้วให้ท่านอ่านเนี่ยย้อนอดีตเนี่ยตกลงนี่รู้ได้ไงว่าเชื่อได้คือไม่ได้เรียนรู้กระบวนการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตตั้งแต่ต้นไม่ได้เรียนกระบวนรู้เรียนรู้กระบวนการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเรื่องเล่าในอดีตตั้งแต่ต้นไม่ได้เรียนไม่มีวัคซีนตัวนี้เมื่อไม่มีวัคซีนตัวนี้ชีอะห์ฉีดเชื้อโรคอะไรก็รับเพราะไม่มีวัคซีนต้านโรคตัวนี้เต็มๆเมื่อโดนฉีดเชื้อโรควัคซีนก็ไม่มี
ก็เรียบร้อยวัสลามไปเชียเนื่องด้วยเหตุนี้เราสำนักพิมพ์มัสยิดกูนโดยอาจารย์อามีนเป็นคนหลักนะในการให้ความรู้เขียนหนังสือเนี่ยจึงเขียนหนังสือเล่มนี้ออกมามีขายข้างนอกอิสลามกับระบบการตรวจสอบเรื่องเล่าในอดีตนี่เล่มนี้เลยเล่มนี้ประมาณกี่หน้าเกือบ200หน้าเล่มนี้เกือบ200หน้าอาจารย์มีนเป็นคนหลักในการเขียนนะแต่ข้อมูลเราก็ช่วยๆกันผมเจอคนอาจารย์มีส่งให้อาจารย์มีส่งให้อาจารย์มีอาจารย์ไปประมวลเขียนมาเป็นหนังสือช่วยกันเล่มนี้เกือบ200หน้าเขียนเป็นวัคซีนอย่างดีเลยนะเป็นวัคซีนอย่างดีใครที่ไปอ่านตำราชีอะห์แฟร์หน่อยนะขอร้องนะแฟร์เขาหน่อยอ่านหนังสือเล่มนี้ก่อนอ่านก่อนอ่านเล่มนี้ก่อนแฟร์ท่านอ่านแล้วท่านเชื่อเลยคำถามคือท่านไปเกิดทันเหรอพันกว่าปีที่แล้วอ่ะท่านก็เกิดไม่ทันแล้วท่านไปเชื่อได้ไงอ่ะท่านไปเชื่อได้ไงว่ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะถ้าไปเชื่อได้ไงว่าเขาบอกซอบ้ามันเลวมาถีบประตูเอาวัดถีบประตูทำฟาติมาแทงลูกไปอยู่ตอนเขาถีบไปน่ะตอนถีบประตูไปอยู่ด้วยอ่ะแล้วรู้ได้ไงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงพันกว่าปีที่แล้วไปรู้ได้มันเกิดขึ้นจริงก็ท่านก็ไปเชื่อหนังสือเชื่อที่เขากล่าวแต่ท่านรู้ไหมคนที่เล่าต่อกันมาเนี่ยท่านรู้ได้ไงมันตรวจสอบกระบวนการน่าเชื่อถือมันเป็นแบบไหนอ่านเล่มนี้ด้วยครับนี่อุตส่าห์เขียนมาให้เป็นเล่มอย่างดีแล้วนะเกือบ200หน้านี่โดยตรงเลยเป็นวัคซีนเฉพาะโรคนี้เลยคือไอ้คนที่งงว่าตกลงจะตรวจสอบหนังสือยังไงเนี่ยไอ้นี่กับหนังสือไอ้นี่ก็อ้างไอ้นี่ก็อ้างไอ้นี่ก็อ้างแล้วโอ้แล้วก็มันอ้างย้อนอดีตกันนะแล้วจะเชื่อได้ไงก็นี่อ่านเล่มนี้จะได้ไม่งงว่าด้วยสายรายงานว่าด้วยการย้อนอดีตตรวจสอบว่ามันอิสลามเนี่ยอัลเลาะห์รักษาศาสนาเนี่ยอัลเลาะห์ไม่ได้พูดลอยๆอินนานะห์นุนัซซัลนัซซิกเราะวะอินนาละฮูละฮาฟิซูนแท้จริงเราได้ประทานอัซซิกอัลกุรอานลงมาและเราจะปกปักรักษามันไว้อัลเลาะห์ไม่ได้พูดว่าจะปกปักรักษาโดยที่อัลเลาะห์ไม่ได้ให้กระบวนการรักษาไม่ใช่อัลเลาะห์บอกจะรักษาแล้วอัลเลาะห์ให้กระบวนการในการรักษากุรอานมาด้วยครับมีมารุชิอาหรือใครบางคนเนี่ยบอกว่าอ๋ออายะห์นี้ใช่มั้ยอัลเลาะห์ปกปักรักษากุรอานใช่มั้ยเดี๋ยวเราพิมพ์กุรอานปุ๊บเนี่ยนะเราไปแก้เลยซูเราะห์นึงเราใส่อะไรเข้าไปแล้วเราเข้าลงพิมพ์เนี่ยเท่านี้ก็อายะห์นี้ก็ผิดแล้วพี่น้องดูวิธีพิสูจน์อายะห์นี้ผิดกันไหนพี่น้องเข้าใจไหมอัลเลาะห์บอกเราจะปกปักรักษากุรอานใช่ไหมเอาเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเองเลยเปลี่ยนมาสักซูเราะห์นึงมุสลิมไม่รู้เราเปลี่ยนแล้วเราเข้าลงพิมพ์แจกไปทั่วโลกเลยนี่เท่านี้ก็ถูกแก้ไขแล้วไม่ปกปักรักษาแล้วเนี่ยนะวิธีหักล้างกุรอานคือไม่รู้จะว่าไงนะคือที่อัลเลาะห์บอกอัลเลาะห์จะรักษาเนี่ยท่านจะแก้ยังไงก็ตามเลยเดี๋ยวมันก็จะมีคนไปตรวจสอบเจอว่าท่านน่ะแก้ไขแล้วเขาก็จะเปิดโปงท่านเขาก็จะโต้ตอบท่านนี่แหละอัลเลาะห์ปกปักรักษาแล้วเขาก็จะพิสูจน์ได้รูปเป็นรูปธรรมว่าท่านน่ะแก้ไขกุรอานไม่ใช่ว่าท่านไปแก้กุรอานแล้วก็ไปพิมพ์กันเองเข้าลงพิมพ์แล้วก็มาแจกแล้วบอกเนี่ยแก้แล้วกุรอานอัลเลาะห์ไม่ปกปักแล้วมันเลอะเทอะมันไร้สาระเพราะฉะนั้นเล่มนี้ใครผมไม่รู้วันนี้มีชีอะห์มานั่งฟังป่ะเพราะได้กล่าวว่าที่นี่ชีอะห์ชุกชุมนะช่วยอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยข้างนอกมีขายถ้าไม่มีตังค์ซื้อมาเดี๋ยวมาคุยกันถ้าไม่มีตังค์ซื้อนะอิสลามกับระบบการตรวจสอบเรื่องเล่าในอดีตเกือบ200หน้าขยี้เรื่องกระบวนการที่เราจะย้อนอดีตอย่างเชื่อถือได้เอามาพิสูจน์กันระหว่างซุนนีกับชีอะห์คือไม่ต้องซุนนีชีอะห์ครับลัทธิศาสนาทั้งหมดโลกเอามากับอิสลามเอามาเทียบกันคัมภีร์พุทธพระไตรปิฎกคัมภีร์คริสต์ไบเบิลคัมภีร์พราหมณ์ฮินดูนะพระเวทคัมภีร์ศาสนาซิกนะกุรูนานักอะไรเอามาเทียบกันแล้วมาดูสายรายงานกันใครย้อนอดีตใครมีวิธีการย้อนอดีตได้เชื่อถือมากกว่ากันถ้าเป็นน้ำเนี่ยนะซุนนะห์เราเนี่ยมีขั้นตอนการกรองน้ำให้ได้น้ำบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยนะไม่รู้กี่ขั้นตอนแล้วเหลือเชื่อมากคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เขามีความจริงใจต่ออิสลามเขาไม่มีอคติเขามาศึกษาระบบการตรวจสอบเรื่องเล่าในอดีตเนี่ยนะเขายังทึ่งเลยเขายังทึ่งในมาตรการพิสูจน์ตัวรายงานสายรายงานเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเนี่ยจะเป็นจริงได้มันจะเกิดขึ้นจริงได้มันต้องผ่านกี่กระบวนการในการที่จะตรวจสอบก่อน Q นะ Quality Control เนี่ย QC ก่อนกว่าจะผ่าน QC แล้วเนี่ยเพิ่งจะมายืนยันว่าโอเคเกิดขึ้นจริงกว่าจะมาสรุปว่าเกิดขึ้นจริงเนี่ยไม่รู้กี่ขั้นตอนแต่ชีอะห์ให้หนังสือมาเชื่อเลยอย่างเงี้ยเหรอยุติธรรมแต่ชาวซุนนีก็เป็นอย่างงี้ไงเพราะอะไรเพราะคนที่ไปเป็นชีอะห์ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะ
ไม่รู้เลยว่าอิสลามมีกระบวนการนี้คิดว่ามุสลิมบุคอรีก็บันทึกกันมาไอ้เหมือนกับพวกพราหมณ์ฮินดูเหมือนกับพวกคริสต์ก็บันทึกกันมาเอ้ยเอาอะไรไม่ได้เว้ยคำถามก็บันทึกกันมาเอาอะไรไม่ได้แล้วทำไมไปเชื่อของชีอะห์เฉยเลยแล้วทำไมไปเชื่อของชีอะห์เฉยเลยแล้วเขาว่าให้เงินท่านหรือว่าเขาให้เงินท่านนะจึงมีคำพูดผมไม่รู้ใครพูดจึงมีคำพูดที่ว่าคนที่มีเป็นชีอะห์เนี่ยนะมีสามโง่งงแล้วก็เงินนะสามอย่างนะไม่อย่างหนึ่งก็อย่างใดโง่งงเงินนะโง่จริงๆไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยสายรายงานไม่รู้เรื่องเลยหรือพอจะรู้แต่ยังมึนเราแยกไม่ออกแล้วมันยังไงกันแน่งงหรือไม่ก็ไม่ต้องรู้อะไรถ้าเสียเอาเงินมาเดี๋ยวเป็นจบแต่สบายส่งลูกหลานเรียนสบายมีบ้านอยู่ฟรีมีเงินเดือนกินฟรีสบายเป็นซะเลยก็มีแค่นี้เพราะฉะนั้นสาเหตุหนึ่งผมเอาวิชาการนะคนที่ไปเป็นชาถ้าไปเป็นเพราะเงินเดี๋ยวเราห้ามไม่ได้อยู่แล้วถ้าไปเป็นเพราะเงินนี่ไม่ต้องสนนะมันไม่สนใจวิชาการแสวงหาความจริงอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเพราะไปอ่านหนังสือชีอะห์มาก็ขอบอกเอาไว้เลยท่านตรวจสอบด้วยความน่าเชื่อถือท่านมีมาตรฐานมาตรการในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือไหมและถ้าชีอะห์จะอ้างว่าก็เราเอาของซุนนีแล้วแหละก็นั่นแหละจะเอาหลักฐานของซุนนีจะเอาตำราของซุนนีกับซุนนีก็ไม่ได้บอกว่าตำราซุนนีเชื่อได้ทุกเล่มนอกจากบุคอรีมุสลิมอะนอกจากนี้ไม่ว่ากี่เล่มก็แล้วแต่ต้องตรวจหมดขนาดบุคอรีขนาดมุสลิมเองยังมีหะดีษดออิฟบางจุดเลยของหะดีษอ่ะจะขนาดนั้นเลยที่ว่าโดยรวมในโซเฮียแล้วยกอะไรมาสบายใจได้เนี่ยนะยังมีดออิฟเชื่อไม่ได้บางจุดแล้วว่าอ่อนๆเนี่ยบางจุดเลยบางจุดของบุคอรีมุสลิมนะแต่นอกจากบุคอรีมุสลิมแล้วอ่ะตำราบันทึกหะดีษอ่ะนอกจากนี้แล้วที่เป็นของฝั่งซุนนีเนี่ยต้องตรวจหมดเข้าใจครับว่าต้องตรวจหมดไหมตรวจอะไรตรวจสายรายงานและสายรายงานนั้นไม่ใช่ง่ายๆนี่เขียนเป็น200หน้านี่กระบวนการมันมีอยู่ลึกซึ้งมากเมื่อท่านรู้กระบวนการตรวจสอบแล้วอ่ะท่านไปหยิบตำราเล่มไหนไม่จำเป็นต้องเป็นตำราของฝั่งชีอะห์ไม่ว่าจะลัทธิแนวทางไหนท่านไปอ่านตำราเล่มนั้นแล้วเขาอ้างหลักฐานจากฝ่ายเรานะท่านจะตรวจสอบได้โดยสบายๆคือท่านจะรู้ท่านจะมีภูมิคุ้มกันถึงท่านไม่อะเลมไม่รู้ภาษาอาหรับแต่ท่านจะไอ้ยังก่อนเว้ยยังเชื่อไม่ได้ก่อนถ้าไม่รู้ใครรายงานนี่ไม่ใช่บุคอรีมุสลิมนะหรือบุคอรีมุสลิมมันบิดเบือนหรือเปล่ามันแปลผิดหรือเปล่ามันจะมีหลายขั้นตอนมันจะมีหลายขั้นตอนที่ชีอะห์เนี่ยหลอกชาวซุนนีโดยเอาหลักฐานฝ่ายซุนนีนั่นแหละโดยเอาหลักฐานของฝ่ายซุนนีเนี่ยแหละมาหลอกซุนนีที่ไม่มีความรู้ในเรื่องหลักฐานของตัวเองเพราะฉะนั้นผมขอรณรงค์พี่น้องที่มาในวันนี้ให้ศึกษากระบวนการพิสูจน์สายรายงานไม่ว่าท่านจะเป็นชาวบ้านหรือไม่ใช่ชาวบ้านท่านจำเป็นต้องรู้เพราะท่านจะอยู่ในสังคมและท่านจะปฏิเสธไม่ได้ชีอะห์มันจะอยู่ร่วมสังคมกับเราปฏิเสธไหมล่ะและชีอะห์มันไม่อยู่เฉยๆมันมีกระบวนการเผยแผ่ชีอะห์ในประเทศไทยถึงท่านจะตั้งมหาวิทยาลัยแต่โดนบล็อกเอาไว้โดนห้ามเอาไว้ก่อนกระบวนการเผยแผ่ลัทธิชีอะห์มันมีอยู่ในประเทศไทยจริงๆแล้วมันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเพราะมันมีเงินสนับสนุนจากอิหร่านเพราะฉะนั้นเมื่อชีน้องจะต้องอยู่ในสังคมและจะต้องวนเวียนเจอชีอะห์รับเชื้อได้ทุกเมื่อคำถามมีอยู่ว่าเมื่อตัวเองเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าตัวเองสามารถรับเชื้อได้ทุกเมื่อแล้วทำไมไม่ฉีดวัคซีนป้องกันเอาไว้ซะก่อนวัคซีนป้องกันคืออะไรคือความรู้ถ้าขี้เกียจก็ไปดู YouTube ถ้าขี้เกียจอ่านก็ไปดู YouTubeบรรยายเอาไว้ไม่ต่ำกว่า50ชั่วโมงดูเพื่อตัวเองดูเพื่อลูกหลานตัวเองจะได้ไม่ติดเชื้อเราเนี่ยบอกว่าเราอยู่บนสัจธรรมเนี่ยเราไม่ได้พูดลอยๆเหมือนกับคริสกับยิวมันพูดถ้าไม่ได้เป็นคริสไม่ได้เป็นยิวแล้วจะไม่ได้เข้าสวรรค์แล้วไม่ได้พูดลอยๆเรามีหลักฐานยืนยันว่าเราเนี่ยอยู่บนสัจธรรมอย่างที่เราเป็นอยู่เนี่ยเพราะอะไรมีหลักฐานยังไงเรามีหลักฐานยืนยันเราไม่ได้ลอยๆเราไปด่าว่าต่างศาสนิกเราบอกอิสลามเป็นศาสนาที่แท้จริงเรายืนยันด้วยหลักฐานและในอิสลามเองจะแตกเป็น73กลุ่มเดียวที่รอดเราก็ต้องบอกท่านต้องทำใจในอิสลามเองแตกเป็น73ชีอะห์ไม่เกี่ยวชีอะห์นอก73ไปแล้วเพราะเป็นกลุ่มกาเฟส72กลุ่มเนี่ยเป็นมุสลิมแต่หลงผิด72กลุ่มเนี่ยเป็นมุสลิมแต่หลงผิดในอิสลามยังแตกเป็น72คนมารับอิสลามต้องทำใจในเมื่อท่านหาศาสนาได้ทั่วแล้วมาสรุปว่าอิสลามของแท้ท่านมาอิสลามท่านก็เจออีก72กลุ่มอ่ะท่านก็ต้องหาไอ้กลุ่มเดียวที่รอดคืออะไรเป็นการทดสอบซ้อนการทดสอบอีกทีนึงแล้วท่านเวลาท่านเจอว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่แท้จริงท่านก็อิ่มอกอิ่มใจ
บางคนที่ร้อนวิชาโอ้ยไม่ได้แล้วอาจารย์พวกจะรู้ของแท้นะว่าอยู่ไม่ถูกอาจารย์ต้องช่วยกันต้องขับเคลื่อนให้คนได้รู้บ้างก็ดีก็ใช่ต้องช่วยกันเราสองคนนี่ก็ไม่มีอะไรมากเราก็ต้องช่วยเยาวชนทั้งหลายต้องขับเคลื่อนช่วยเหลือกันในการนำท่านอาจจะไม่ใช่นักวิชาการแต่ท่านนำความรู้ที่อาจารย์สอนไปบอกต่อไปส่งไปต่ออะไรต่อบอกต่อในรูปแบบนี้ YouTube Facebook Line อะไรต่ออะไรถ้าช่วยเหลือได้นะครับในรอบแรกเวลามันน้อยทีมงานให้พักบ่าย 2:30 นเนี่ยอาจารย์อมีนเหลือเวลาอีกไม่ถึง30นาทีรอดูทั้งที่อาจารย์มีเนี่ยต้องเป็นคนหลักในการบรรยายเลยใช่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพักจะมีรอบ2ต่อเดี๋ยวผมจะไปบรรยายเรื่อง3ด่านนะเพราะว่าต้องบรรยายถ้าพี่น้องไม่รู้จาก3ด่านเนี่ยพี่น้องก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมชีอะห์เป็นกาเฟรชีอะห์ไม่ใช่อิสลามทำไมแต่อันนี้บรรยายให้รู้ภาพรวมของซุนนีชีอะห์ก่อนว่ามันประวัติศาสตร์มันเป็นแบบนี้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 และสุดท้ายมันก็ต้องมาลงเอยที่การศึกษาเรื่องความน่าเชื่อถือของอดีตใครย้อนอดีตได้น่าเชื่อถือกว่ากันมีกระบวนการตรวจสอบได้น่าเชื่อถือกว่ากันมันก็มาอยู่ที่จุดนี้นะครับเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์หลังจากพักเบรกแล้วมีประเด็นไหนมา เพิ่มเติมแต่ผมจะเน้นเรื่อง3ด่านนะครับเดี๋ยวมาเจอกันเดี๋ยวให้ช่วงนี้ให้ท่านอาจารย์อามีรอนาได้ให้ความรู้กับท่านพี่น้องก่อนเชิญครับอาจารย์ครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ให้เวลาผมอยู่ครึ่งชั่วโมงอะนะความ40อาจารย์เวลาถึง2โมง2บ่าย 2:40 เลยเอ้าผมจะพูดอะไรดีครึ่งชั่วโมงอ้าวว่าไปอาจารย์คือให้ครึ่งชั่วโมงนี่พูดแบบไม่ต้องยกกุรอานหะดีษเลยดีกว่าไม่ต้องยกสรุปเลยสรุปเลยอาจารย์นะนะอยากยกกุรอานหะดีษดูรายการแสวงหาความจริงนะจริงๆผมมีประเด็นอยากจะคุยเยอะเลยนะครับแล้วก็มีพี่น้องบอกว่าอาจารย์ขอลึกเลยอัลเลาะห์ให้อยู่ประมาณ40นาทีมันจะไปลึกอะไรนะครับรอบ2อินชาอัลเลาะห์พี่น้องจริงๆผมอยากจะให้แง่คิดอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในการศึกษาหรือแสวงหาความรู้ศาสนาเนี่ยนะครับเราต้องรู้เป้าหมายของการหาความรู้มุสลิมเนี่ยนะครับมีหน้าที่แสวงหาความรู้เพื่ออิบาดะห์แล้วก็เพื่อไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับลักษณะของคนในสังคมโดยทั่วไปเนี่ยนะครับไม่ได้หาความรู้เพื่อที่จะเป็นพหูสูตรหรือเป็นปราชญ์เป็นอุลามะเพราะว่าถ้าจะหาความรู้กันเป็นอุลามะเนี่ยคือต้องอ่านกันตั้งแต่ทุกหมวดทุกชนิดทุกเรื่องจริงๆนะครับแค่หมวดฟิกคือหมวดว่าในเรื่องรายละเอียดปลีกย่อยในศาสนาละบานบวชยังไงซื้อขายซื้อของยังไงเนี่ยมีหนังสือตั้ง47เล่มจบนะครับอ่านกันอ้วกแตกนะครับฟิกก็ยังไม่หมดฉะนั้นเราก็ต้องประเมินตัวเองนะครับว่าเราเนี่ยไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่อุลามะแล้วก็ไม่ได้มีความจำเป็นต้องมานั่งหาความรู้อะไรที่มันเยอะแยะมากมายหน้าที่ที่ผู้ศรัทธาจะต้องหาความรู้ให้มากที่สุดคือความรู้ที่จะทำให้ได้เข้าสวรรค์และความรู้ที่จะทำให้ตอบมาเลย์กะห์ในหลุมศพได้ซึ่งนั่นก็คือเรื่องของอะกีดะห์ข้อสำคัญอย่างเรื่องชีอะห์ที่เราจัดบรรยายนะครับเรื่องซุนนีชีอะห์เนี่ยนะครับผมจะแบ่งคนในสังคมออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือคนที่ชีวิตไม่ได้เจอไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับชีอะห์คนประเภทเนี้ยผมพูดตรงๆเลยนะครับผมขอเลยนะครับอย่าเข้ามายุ่งกับวงชีอะห์เสียเวลานะครับเพราะว่ารู้ไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยตายลงหลุมไปนี่มาเลก้าจะไม่ถามนะครับว่าชีอะห์หลงเปล่าแล้วก็ยังไงแบบไหนมาเลก้าจะไม่ได้ถามมาเลก้าจะถามเราในสิ่งที่เราบกพร่องกันอยู่ในชีวิตประจำวัน1เรื่องอะกีดะห์เรื่องเตาฮีดเรื่องชิริกนะครับสังคมเรายังบกพร่องอีกเยอะในเรื่องนี้
ชิริกนี่เวลาพูดผมย้ำอีกครั้งมันไม่ได้หมายถึงเฉพาะใส่สายศีลน่ะนะยังมีเยอะเลยหลายหมวดที่บางทีพวกเราก็ยังเห็นอยู่นะครับมาเลยก็จะถามเรากับเรื่องอามานวาญิบที่เราต้องทำแล้วก็เรื่องของการรู้จักนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเรื่องชีอะห์เนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าชีวิตของพี่น้องผมแยกคนประเภทที่1คนประเภทที่ชีวิตของพี่น้องไม่ได้เจอไม่ได้ยุ่งอะไรกับชีอะห์อย่าเข้าไปยุ่งนะครับผมศึกษาชีอะห์มาจะ10ปีแล้วผมสรุปสั้นๆเลยนะครับถ้าจะสรุปว่ายิวกับชีอะห์อะไรใกล้เคียงกับอิสลามกันผมจะสรุปเลยยิวใกล้กว่าศาสนายูดายกับศาสนาชีอะห์เนี่ยอะไรใกล้กับอิสลามมากกว่ากันยิวใกล้กว่าฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องไปให้ราคาเลยเยอะเชียนะครับรายละเอียดมันเยอะนะครับเวลาจะเล่าซึ่งในสังคมของเราเนี่ยยิ่งเดี๋ยวนี้มี Facebook นี่นะครับผมเองเนี่ยพูดตรงๆนะครับคือพี่น้องต้องเข้าใจชีอะห์เนี่ยมันก็จะเหมือนกลุ่มอื่นๆที่คอยเจาะคอยแย่อิสลามเรามันจะมีทีมค้นทีมค้นคว้าทำเว็บไซต์ปล่อยข้อมูลชุบฮัดปล่อยข้อมูลคลุมเครือแย่ตรงนั้นทีแย่ตรงนั้นทีทีนี้เวลาเดี๋ยวนี้มันมี Facebook มันก็จะมีกลุ่ม LINE กลุ่ม Facebook อะไรต่อมีอะไรที่เชียร์มันปล่อยข้อมูลตรงนั้นทีตรงนี้ทีซึ่งมันจุกจิกเยอะแยะไปหมดทีนี้ครูบาอาจารย์เนี่ยโอ้โหมีทั้งภาระอะไรเยอะแยะมากมายที่จะต้องสอนผมเองนี่ไม่รู้ตะกี้เรื่องนี่โยนใส่ให้ผมอ่ะนะคือมาถามผมเรื่องชีอะห์แบบละเอียดยุบยิบไปหมดคือบางทีไม่ไหวตอบคำตอบมันมีแต่มันใช้เวลาตอบยาวมากฉะนั้นผมจะดูเสมอทุกคนที่มาถามผมเรื่องชีอะห์เนี่ยผมจะดูความจำเป็นเช่นหนึ่งคุณสงสัยจริงๆไม่ลึกไม่มีอะไรทำก็เลยไปนั่งขอไปดูหน่อยเว้ยเฮ้ยเอาสนุกไปตีหัวชีอะห์ถ้าเป็นแบบนี้ผมจะบอกเลยหยุดแล้วไปหาความรู้เรื่องอื่นหยุดแล้วไปหาความรู้เรื่องอื่นนะครับไม่มีประโยชน์เรื่องนี้ไม่มีประโยชน์แต่ถ้ามีข้อสงสัยและสับสนแล้วว่าซุนนีชีอะห์อะไรคือสัจธรรมอันนี้ต้องชี้แจงแล้วเพราะอยู่ในคนที่กำลังคลางแคลงและสับสนแล้วฉะนั้นพี่น้องถามตัวเองดูว่าพี่น้องเป็นคนประเภทไหนแล้วก็ไม่ต้องสูตรนี้นะมีอ๋อผมจะไปดะวะชีอะห์พี่น้องการจะเผยแพร่ซุนนะเผยแพร่ให้แก่คนที่ไม่คือเอางี้เวลาเราจะเผยแพร่สัจธรรมเนี่ยผมบอกไว้เลยนะจากประสบการณ์ชีอะห์เนี่ยดื้อที่สุดในบรรดาโลกทั้งหมดที่ผมเคยเจอมาและการจะเผยแพร่ชีอะห์เนี่ยพี่น้องต้องได้ภาษาอาหรับพี่น้องต้องได้ภาษาอาหรับถ้าพี่น้องไม่ได้ภาษาอาหรับอย่าเข้าไปยุ่งวุ่นวายนะครับวุ่นวายแค่คณะเก่าปวดหัวพออยู่แล้วนะบ่มเมาลิดอูดเอิดอะไรเป็น10ปียังไม่จบแล้วเอาโฮชีอะห์มันไม่เอาซอฮีฮ์บุคอรีแต่แรกคณะเก่านี่หะดีษของเราเค้าก็ยังเอาอิหม่ามคนสำคัญสำคัญผู้รู้คนสำคัญเค้าก็ยังเอาแล้วก็ยังขี่ก็ไม่รู้เรื่องเลยอูดเอิดอะไรนบีไม่ทำขี่เครื่องบินเลยเป็น10ปีไม่จบชีอะห์นะ3เท่าของความมึนเนี่ยฉะนั้นพี่น้องเวลาเราฟังเรื่องชีอะห์เราฟังพอประมาณฟังให้เป็นความรู้พื้นฐานอย่าไปหมกมุ่นมากไม่งั้นเสียเวลากับชีวิตนะครับนี่คือคนประเภทที่1ที่ชีวิตไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยอย่าเข้าไปเดินเข้าสู่สมรภูมินี้เสียเวลาอย่างซาอุดีอาระเบียนะครับนิดเดียวง่ายเสียเวลาไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาโต้ประเทศเขาปกครองด้วยระบอบอิสลามใครเป็นชีอะห์จับใส่คุกหมดจบเสียเวลาชี้แจงนะครับเพราะถ้าพี่น้องดูอะชีอะห์กับคริสเตียนอะคริสเตียนเนี่ยก็เหมือนกันจะชอบเขียนบทความโจมตีอิสลามถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษออกเล่นทุกช็อตทุกมุมทุกรายละเอียดเจาะแจ้ไปหมดวุ่นวายไปหมดถ้ามันนั่งเสียเวลาชี้แจงไม่ต้องทำมาหากินเลยนะครับเจาะแจ้ไปหมดเลยนะครับตรงนี้ก็เอาทีตรงนี้ก็เอาทีพี่น้องที่ชอบยุ่งกับเรื่องชีอะห์เนี่ยส่งข้อความมาหาผมเต็มไปหมดเลยในเฟซอาจารย์โตนี่หน่อยอาจารย์โตนี่หน่อยผมบอกท่านคณะคนที่จะให้ผมโตคณะเก่าก็ส่งคนที่จะให้ผมโตชีอะห์ก็ส่งอิควานก็ส่งเอทิสก็ส่งตาริกัตส่งผมเอาพวกไหนก่อนดีนี่ยังไม่นับเรื่องอาจารย์ครับทองคำขาวใส่ได้ไหมอาจารย์ครับจะหย่ากับเมียหย่าได้ไหมเต็มไปหมดเลยในเฟซบุ๊กนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าอาจารย์ท่านอื่นก็น่าจะปวดหัวมากกว่าผมอีกนะฉะนั้นสังคมของเราที่มันมีภัยเยอะมันมีอะไรเยอะเนี่ยก็ต้องดูความจำเป็นของตัวเองว่าควรจะเข้าไปยุ่งกับเรื่องนั้นแค่ไหนผมจึงแนะนำถ้าตัวเองยังไม่มีประเด็นอะไรกับชีอะห์อย่าเข้าไปยุ่งเสียเวลานะครับเสียเวลาไปหาความรู้ที่เกิดประโยช
นะครับร่างกายของเรามันสมองของเราจะถูกสอบสวนหมดว่าใช้เวลาทำอะไรผมยกตัวอย่างสั้นๆนะครับสมมติพี่น้องอ่ะสงสัยเรื่องชีอะห์ประเด็นนึงเนี่ยมีคนส่งคำถามมาหาผมเขาบอกอาจารย์ชีอะห์ยกหนังสือมาเล่มนึงนะครับใช้คนอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวไว้อิบนุตัยมียะห์เป็นอุลามะซุนนะห์อิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวไว้นะครับว่าซอฮาบะห์เนี่ยส่วนใหญ่เลยเกลียดอาลีไม่ชอบท่านอาลีทำสงครามกับท่านอาลีอาจารย์ช่วยชี้แจงหน่อยตกลงนี่ซอฮาบะห์เกลียดอาลีจริงเหรอผมก็บอกว่าสมมติว่าท่านอิบนุตัยมียะห์เนี่ยพูดจริงแล้วสมมุติผมชี้แจงไปแล้วนะชีวิตท่านไม่ได้อะไรดีขึ้นนะครับนะชีวิตท่านไม่ได้อะไรดีขึ้นเพราะสิ่งที่ท่านสงสัยเนี่ยภาษาศาสนาเขาเรียกชุบฮะคือความคลุมเครือไอ้ความคลุมเครือในเวลาชี้แจงไปมันก็แค่นั้นมันก็เหมือนเดิมคือพี่น้องไม่ได้อะไรรูปธรรมอะเวลาผมชี้แจงไปมันไม่ได้อะไรที่เป็นรูปธรรมเพราะความคลุมเครือเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไปเอาสิ่งที่มันไม่ได้มีสาระอะไรในชีวิตเนี่ยมาทำให้เกิดข้อสงสัยทำให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นและพอชี้แจงไปสุดท้ายมันก็ได้เท่าตัวคือไม่ได้อะไรดีขึ้นก็อ๋อจริงๆเป็นแบบนี้แค่ถูกบิดเบือน มันหมายความว่าพี่น้องต้องไปเสียเวลารู้ว่าเขาบิดเบือนอะไรแล้วก็พอรู้ความจริงชีวิตพี่น้องก็ไม่ได้อะไรดีขึ้นก็ทุกอย่างยังเหมือนเดิมอย่างที่คำพูดอิบนุตัยมียะห์ที่ยกมาเนี่ยเป็นคำพูดที่อิบนุตัยมียะห์ใช้ในบริบทตรรกะชีอะห์เนี่ยบอกว่าท่านอาลีนั้นเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ประทานให้หัวใจของมนุษย์เนี่ยรักท่านไอ้ชีอะห์อ้างงี้อิบนุตัยมียะห์ก็เลยโต้กลับว่าถ้าท่านอ้างอย่างนี้อ่ะมันขัดแย้งกับความเชื่อของท่านเองที่พวกท่านบอกว่าซอฮาบะห์และคนส่วนใหญ่ในยุคนบีเกลียดอาลีอิบนุตัยมียะห์พูดอย่างงี้พูดในเชิงตรรกะว่ามันขัดกันเองเวลาท่านจะบอกว่าอาลีนั้นอัลลอฮ์สร้างหัวใจของผู้ศรัทธาบนหน้าแผ่นดินนี้ให้รักอาลีท่านก็พูดโดยหน้าไม่อายเพราะในบางครั้งเวลาท่านจะด่าซอฮาบะห์ท่านก็บอกว่าซอฮาบะห์ทั้งหมดเกลียดอาลีตกลงจะเอายังไงกันแน่คนส่วนใหญ่เกลียดอาลีในขณะที่ท่านบอกว่าอัลเลาะห์สร้างหัวใจของผู้ศรัทธาให้รักอาลีอิบนุตัยมียะห์พูดในบริบทแค่นี้แล้วพอชี้แจงไปปุ๊บชีวิตพี่น้องได้อะไรขึ้นมั้ยก็ไม่ได้อะไรดีขึ้นพี่น้องก็อ๋อแค่นี้เหรออ๋อก็จบนี่คือสิ่งที่อุลามาบอกว่ามันไม่เกิดประโยชน์สำหรับเราในการหาความรู้ในลักษณะแบบนี้นะครับฉะนั้นคนที่ชีวิตไม่ได้อยู่อะไรกับชีอะห์เนี่ยไม่ต้องไปยุ่งพี่น้องเพราะธรรมชาตินึงที่อัลเลาะห์กําหนดมาในโลกใบนี้นะพี่น้องมันเป็นกฎของอัลเลาะห์ไอ้ข้อคลุมเครือเนี่ยเวลาฟังง่ายแต่เวลาไอ้ชี้แจงเนี่ยมันฟังยากนี่คือหนทางเวลาจะไปสวรรค์เนี่ยมันฟังยากเหลือเกินทางสู่สวรรค์เนี่ยแต่เวลาของมึนๆเนี่ยฟังง่ายนะเวลาของมึนเนี่ยฟังง่ายนะครับมันเป็นอย่างนี้แหละครับเวลาของมึนฟังง่ายนะแต่ไอ้ของคลุมเครือเนี่ยไอ้ของข้อสงสัยเนี่ยชัยฏอนมันกระซิบกระซาบเวลามันฟังแล้วมันฟังง่ายแต่เวลาชี้แจงสัจธรรมเนี่ยมันใช้เวลาชี้แจงยาวแล้วพี่น้องก็จะเบื่อจะเหนื่อยนะครับนี่คนประเภทที่1ส่วนคนประเภทที่2ที่ชีวิตเดินเข้าเดินออกอยู่กับคนชีอะห์จะยังไงก็ตามแต่วันนึงต้องได้ฟังแน่นอนสิ่งที่ชีอะห์พูดเพราะชีอะห์เนี่ยตอดไปเรื่อยนะครับชีอะห์เนี่ยตามประสบการณ์ที่ผมเจอเลยนะครับถ้าซุนนะห์คนไหนสาว่าจะโต้ได้จะเถียงได้มันทิ้งเลยไปเอาคนอื่นนะครับมันทิ้งเลยมันไปเอาคนอื่นมันจะไปดึงคนที่ตรรกะวิบัติวิเคราะห์อะไรไม่เป็นมึนจูงจมูกง่ายเป็นพวกที่ใช้เหตุใช้ผลไม่เป็นฟังอะไรยากๆไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยมันจะชอบดึงคนประเภทนี้แล้วก็จะมีเงินตอบแทนจะมีอะไรนี่ยังไม่นับไอ้ประเภทลูกหลานมุสลิมไปชอบผู้ชายชีอะห์แล้วก็ตามเข้าไปอันนี้แก้ไม่ได้อันนั้นตาบอดชอบเองช่วยไม่ได้มีอยู่แถวนี้แหละครับมีคนเขามาปรึกษาผมบอกว่าลูกสาวเขาเนี่ยไปชอบไปชีอะห์อาจารย์ทำไงดีผมบอกไปบอกชีอะห์ไปถ้าจะแต่งเดี๋ยวให้ผมทำพิธีให้บวกไม่เอาเลยนะครับไปชอบชีอะห์มุสลิมะที่ไปชอบชีอะห์นะครับผมบอกอยู่อย่างหนึ่งชีอะห์เป็นกลุ่มคนที่มีนิกะห์มุตะอะห์นิกะห์มุตะอะห์คือการแต่งงานชั่วคราวเขาอยากจะได้คือแต่งงานชั่วคราวนิกะห์มุตะอะห์นี่คือการแต่งงานที่กำหนดว่าจะเป็นผัวเมียกันแค่อาทิตย์2อาทิตย์3วัน4วันได้ทั้งนั้นชีอะห์มีหลักนี่นิกะห์มุตะอะห์และการนิกะห์มุตะอะห์นี่ไม่ใช่หลักมุบาห์นะไม่ใช่แค่ข้อผ่อนผันนะข้อส่งเสริมในบุญด้วยฉะนั้นถ้าท่านคิดว่าท่านจะมีสามี
แบบนี้เชิญนะครับบางทีเขาอาจจะไปมุตอะที่อื่นโดยที่ท่านไม่รู้ก็ได้นี่ผมพูดจริงๆเพราะในความเชียร์เนี่ยมุตอะคืออิบาดะห์อันยิ่งใหญ่ไอของเราเนี่ยแต่งคนที่สองเนี่ยก็ทะเลาะกันบ้านแตกแล้วเนี่ยโหจะไปเอามุตอะเนี่ยนะครับอันนี้คือโต้แบบง่ายๆเลยนะครับบางทีมุสลิมเนี่ยบางทีลงวิชาการลึกไม่ค่อยรู้เรื่องเอาแค่นี้นะครับอ่ะทีนี้เข้าวิชาการนิดนึงพี่น้องในการศึกษาเรื่องซุนนีชีอะห์เนี่ยนะครับรายละเอียดมันเยอะนะครับประเด็นมันแตกไปหมดเพราะชีอะห์เป็นกลุ่มคนที่แทบไม่มีอะไรตรงกับอิสลามเลยเขาขัดกับอิสลามเกือบทุกข้อพี่น้องแม้กระทั่งเรื่องปลีกย่อยเช่นมุสลิมเราอ่ะพี่น้องอาหารที่ไม่ใช่เป็นของกินที่ไม่ใช่เป็นพวกเชือดไม่ใช่เป็นสัตว์เชือดนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีส่วนประกอบของสัตว์เชือดเช่นขนมปังกาเฟสคนหนึ่งเอาขนมปังให้พี่น้องกินได้ไหมกินได้ไหมกินได้ในหลักฟิกของชีอะห์นี่นะครับถ้ากาเฟสคนหนึ่งเนี่ยมือแตะโดนอาหารแล้วเนี่ยชีอะห์เขาไม่กินเลยนะแม้ว่าอาหารนั้นจะฮาลาลโดยตัวเช่นถ้าเช่นคนชีอะห์เนี่ยเวลาขึ้นเครื่องบินชีอะห์ที่เคร่งบางคนในเวลาขึ้นเครื่องบินพนักงานบนเครื่องบินเสิร์ฟขนมปังเนี่ยเขาไม่กินเลยนะเพราะว่าถ้าพนักงานอันนั้นน่ะมือไปโดนขนมปังแล้วเนี่ยเขาไม่กินเลยว่าถือเป็นนัจิสกันแล้วจะบอกว่านี่ขัดกันแบบตั้งแต่เรื่องจุกจิกกินขนมปังนี่ก็ยังขัดกันเลยฉะนั้นเวลาโต้ชีอะห์เนี่ยถ้าไปนั่งไล่บี้โต้ทุกเรื่องไม่ต้องทำมาหากินเลยกันแน่พี่น้องเยอะผมจะให้หลักหนึ่งที่เป็นหลักที่สำคัญที่สุดในการตัดสินว่าชีอะห์ซุนนีใครถูกใครผิดพี่น้องทั้งชีอะห์และอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์นี่นะครับอ้างตัวกันทั้งคู่ว่าตัวเองตามนบีตัวเองรับอิสลามของแท้มาวิธีจะพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้ที่รับคำสอนที่แท้จริงมาเนี่ยมันไม่สามารถพิสูจน์ด้วยการเอาไอ้คำอ้างมาพิสูจน์แต่มันต้องมีวิธีพิสูจน์ที่มันเป็นรูปธรรมเช่นคริสเตียนเขาว่าอ้างว่าเขาตามนบีอีสานบีอีสาเป็นนบีท่านหนึ่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเยซูเป็นนบีท่านหนึ่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคริสเตียนก็อ้างว่าเขาตามนบีอีสานบีอีสาสอนกันพี่น้องคิดว่าคำอ้างนั้นเป็นจริงไหมพี่น้องคิดว่าการที่คริสเตียนเนี่ยเขาจะอ้างว่าเขาตามนบีอีสาเนี่ยวิธีพิสูจน์คืออะไรวิธีพิสูจน์คืออะไรเอาไบเบิลมากางเหรอนี่ไบเบิลนบีอีสากล่าวอย่างนี้1 2 3 4เราคือบุตรแห่งพระเจ้าสมมุตินี่คือวิธีพิสูจน์หรือเปล่านี่คือวิธีพิสูจน์ไม่ว่าเขาตามนบีอีสาจริงไม่ใช่เพราะไบเบิลที่เขียนกันอยู่นี่ก็ไม่รู้ว่ามาจากนบีอีสาจริงหรือเปล่าฉบับปัจจุบันเนี่ยแน่นอนตามความเชื่อเราไม่มาอยู่แล้วเพราะมันถูกบิดเบือนแล้วหมายความว่าวิธีพิสูจน์เนี่ยมันไม่สามารถพิสูจน์ด้วยกับการมานั่งอ้างว่าฉันตามใครฉันตามใครฉันตามใครพวกเราก็เหมือนกันเราบอกว่าเราตามนบีไม่ได้หมายว่าถ้าเราเคลมเราอ้างว่าเราเนี่ยซุนนะตามนบีซุนนีก็ซุนนะจริงไม่ใช่ไม่ใช่ฉะนั้นมันมีการหลงประเด็นอยู่เกือบ10กว่าปีในบ้านเราพี่น้องชีอะห์เผยแพร่ด้วยการหลงประเด็นชีอะห์บอกเราตามลูกหลานนบีก็เลยชีอะห์เลยถูกเพราะลูกหลานนบีกับนบีแน่นอนแนวทางเดียวกันไม่มีใครปฏิเสธลูกหลานนบีกับนบีน่ะแนวทางเดียวกันไม่มีใครปฏิเสธแต่ไอการมาอ้างว่าเราตามลูกหลานนบีเราตามลูกหลานนบีเราตามลูกหลานนบีเนี่ยมันไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่าชีอะห์ถูกพ่อจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าท่านตามลูกหลานนบีจริงอ่ะประเด็นมันอยู่ตรงนี้จะบอกอะไรให้เนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยมีอาจารย์ซุนนะห์ไปโต้กับชีอะห์เนี่ยมึนกันหมดเลยโต้กันยังไงรู้มั้ยชีอะห์ไปยกหะดีษนบีบอกว่าจงตามลูกหลานของฉันชีอะห์ถูกเลยอย่างเงี้ยชีอะห์มันยกหะดีษมานบีบอกว่าพวกท่านจงปฏิบัติตามแนวทางของลูกหลานของฉันชีอะห์ยกหะดีษอยู่ในซุนนะห์ติรมิซีจงตามลูกหลานของฉันไอ้ฝ่ายเราก็มึนน้อยนบีบอกให้ตามซุนนะห์เอาเข้าไปนบีบอกให้ตามซุนนะห์กับซุนนะห์กับลูกหลานมันอันเดียวกันซุนนะห์นบีเนี่ยมันคืออะไรมันคือคนหรือมันคืออะไรซุนนะห์นบีคืออะไรคือการกระทําและคําสอนนบีและใครถ่ายทอดซุนนะห์ถึงเราก็ลูกหลานนบีมันก็อันเดียวกันนั่นแหละจะพูดให้มึนทําไม
เหมือนพี่น้องฟังผมอ่ะผมยกหะดีษพี่น้องจะบอกว่าเราตามอมีรอนาเหรอตลกมั้ยสมมุติว่าผมสอนละหมาดตามซุนนะห์ให้แก่พี่น้องอ่ะแล้วก็มีชีอะห์มาเฮ้ยทําไมเราไม่ตามนบีไปตามทําไมอมีรอนานี่มึงบ้าหรือเปล่านบีไม่ได้มานั่งเดินพูดเองนอนกินแล้วก็สอนให้ละหมาดตามฉันอย่างงี้นบีเนี่ยสอนเนี่ยมันอยู่ในหนังสือไอ้คนถ่ายทอดเนี่ยมาอีกคนนึงเทียบกับมั่วแล้วฉะนั้นความมั่วนึงของชีอะห์เนี่ยสมัยก่อนน่ะมานั่งเทียบทําไมเราไม่ตามลูกหลานนบีไปตามทําไมอิหม่ามชาฟิอีก็นี่มันมั่วก็นี่มันมั่วอิหม่ามชาฟิอีนี่เค้าเรียกว่าอุลามะห์ผู้ซึ่งเอาคําสอนจากนบีที่ถูกถ่ายทอดผ่านลูกหลานนบีผ่านซอฮาบะห์เนี่ยมาเขียนในตําราเทียบได้ยังไงมั่วลูกหลานนบีเนี่ยเค้าไม่ได้เขียนตําราลูกหลานนบีก็เหมือนนบีแหละครับพูดและคนรุ่นหลังก็ถ่ายทอดกันมาเอามาเทียบได้ยังไงคนถ่ายทอดกับตัวเจ้าของคําพูดใครก็เทียบกันอย่างนั้นฉะนั้นการที่ชีอะห์จะมาอ้างอยู่นั่นเราต้องตามลูกหลานนบีลูกหลานนบีลูกหลานนบีคือไม่มีใครปฏิเสธครับว่าต้องตามลูกหลานนบีเพราะหะดีษในซอฮีหะบุคอรีพวกเราเนี่ยมีหะดีษใช่มั้ยซอฮีหะบุคอรีเป็นเล่มที่ดังที่สุดหะดีษในซอฮีหะบุคอรีเนี่ยรายงานที่รับจากลูกหลานนบีที่อยู่ในซอฮีหะบุคอรีนี่เยอะกว่าอบูบักรอีกไม่ตามแล้วจะเรียกอะไรอีกล่ะหะดีษในซอฮีหะบุคอรีอ่ะพี่น้องเป็นคำพูดนบีแต่ผู้ที่ถ่ายทอดจากนบีให้เราเนี่ยคือลูกหลานนบีรายงานที่เรารับจากลูกหลานนบีซึ่งถูกบันทึกอยู่ในซอฮีหะบุคอรีนี่เยอะกว่าที่เรารับจากอบูบักรอีกตามมั้ยล่ะตามมั้ยก็ตามก็จบแต่ตามเนี่ยมันตามไปจบที่นบีเหมือนฉะนั้นเวลาเขาพูดเขาก็จบกันเลยว่าเราตามนบีทีนี้มันนั่งตีมึนทําไมไม่ตามลูกหลานนบีก่อนนี่ก่อนหะดีษของลูกหลานนบีเนี่ยเต็มไปหมดเลยในซอฮีหะบุคอรีเองไม่รู้เหรอฮะเองไม่รู้เหรอหะดีษในซอฮีหะบุคอรีนี่ก็รับมาจากอาลีรับมาจากฮะซันรับมาจากฮุเซนรับมาจากท่านหญิงฟาติมะห์ก็มีไม่ตามยังไงอ่ะ จะตามลูกหลานนบีต้องเอามีดกรีดหัวใช่มั้ยถึงเรียกว่าตามลูกหลานนบีจะตามลูกหลานนบีนี่ต้องบอกว่าให้มุตะอะห์ได้เยอะๆใช่มั้ยถึงจะเรียกว่าตามฉะนั้นประเด็นที่หนึ่งเลยการที่ชีอะห์มาอ้างตัวเองว่าเขาเนี่ยเป็นแนวทางที่ตามลูกหลานนบีอันนี้ยังเป็นข้ออ้างอยู่ยังไม่ใช่ข้อพิสูจน์ฉะนั้นบอกชีอะห์เลยอย่าวนอย่ามึนไม่ต้องยกแล้วหะดีษที่บอกว่าจงตามลูกหลานของฉันนะไม่ต้องยกเขาไม่ได้เถียงกันตรงนั้นเขาเถียงกันว่าแล้วเองอ่ะตามจริงหรือเปล่าเหมือนกันพี่น้องเรากับคณะเก่าอ่ะเทียบคล้ายๆกันคณะเก่าเขาบอกเขาก็ตามซอฮาบะห์นบีเหมือนกันตับลิกก็บอกเขาก็ซอฮาบะห์นบีเหมือนกันจริงป่ะคนตับลิกอ่ะเขาบอกเวลาเขาเดินเขาก็ซอฮาบะห์นบีเหมือนกันคณะใหม่เราอ่ะก็ตามซอฮาบะห์เหมือนกันแล้วทำไมมันออกไม่เหมือนกันล่ะคนนึงเมาลิดคนนึงไม่เอาคนนึงอิซิกุโบฉะนั้นวิธีพิสูจน์คือเปิดตำราดูตามซอฮาบะห์เนี่ยตามกันยังไงไหนขอแบบรูปธรรมไม่ใช่มานั่งอ้างกันไปอ้างกันมาเหมือนคณะเก่าแล้วเราตามซอฮาบะห์พิสูจน์กันยังไงล่ะบรพันธ์สารบัญพวกวาบีโตคูมันสารบัญไม่ใส่ไม่ตามนั่นนบีก็ที่ประมวลอยู่ในตำราเราเนี่ยถูกต้องพี่น้องศาสนาของชีอะห์เนี่ยเขาก็มีแหล่งที่มาของตำราของหะดีษของเขาอยู่ที่สี่เล่มนี้พี่น้องมาไล่ทีละเล่มมานะพี่น้องจะถือศาสนาของคนกลุ่มนี้อีกก็ไม่ต้องกลุ่มผมก็ไม่รู้จะว่าไงศาสนาเนี่ยมันต้องเป็นรูปธรรมในการพิสูจน์อย่างที่ผมบอกนี่คือที่มาของชีอะห์สี่เล่มนี่คือสี่เล่มหลักเล่มที่หนึ่งเนี่ยอัลกาฟีเขียนโดยมูฮัมหมัดยะกูบอัลกุไลนีคนเมืองเรของอิหร่านแถบนั้นแหละครับอัลกาฟีอ่ะพี่น้องมีหะดีษอยู่เป็นหมื่นต้นในตำราชีอะห์ตามมาตรฐานของอะห์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เรานี่นะครับหะดีษจะเชื่อถือได้เนี่ยนอกจากจะตรวจสายรายงานแล้วนะผู้บันทึกก็ต้องเครดิตต้องผ่านด้วยไม่ใช่ไอ้โลไอ้ฟัดที่ไหนมานั่งเขียนหนังสือหะดีษตามหมดนะกูไลนีที่เขียนหนังสืออัลกาฟีนี่นะครับพี่น้องในความเชื่อของชีอะห์เนี่ยเป็นตัวแทนอิหม่ามมะฮดีที่หลบอยู่ในถ้ำพี่น้องคิดว่าน่าจะถือไหมล่ะคนแบบเนี้ยในความเชื่อของชีอะห์นี่มะฮดีเกิดแล้วนะเกิดนู่นตั้งแต่สมัยซะลัฟแล้วนู่นเล่ากันว่าตอนที่แม่อิหม่ามมะฮดีคลอดลูกเนี่ยเวลาศัตรูที่จะมาฆ่าอิหม่ามมะฮดีเดินผ่านมาเนี่ย
จะยุบท้องตอนไหนก็ยุบได้ตามใจชอบเลยนะจะท้องโตตอนไหนก็ท้องได้เอาว่ากันและหลังจากมะฮดีคลอดนี่นะครับอิหม่ามมะฮดีของชีอะห์ก็เร้นกายใหญ่มุดเข้าถ้ำไปมุดเข้าถ้ำไปแล้วจะกลับมาอีกทีก่อนกิยามะห์จะกลับมาอีกทีก่อนกิยามะห์และอิหม่ามมะฮดีที่หายไปนี่เนี่ยนะครับเขาจะตั้งตัวแทนของเขาขึ้นเขาจะตั้งตัวแทนของเขาขึ้นและวาญิบเลยที่คนเป็นชีอะห์จะต้องตามตัวแทนของเขาทุกข้อเหมือนกับที่ตามอิหม่ามซึ่งตัวแทนของอิหม่ามมะฮดีปัจจุบันนี่คืออิหร่านฉะนั้นประชาชนไม่มีสิทธิ์เลยนะจะค้านรัฐบาลอิหร่านพวกชีอะห์สายอิหร่านนี่หนักเลยนะครับตอนนี้ชีอะห์แตกกันเองแล้วมันมีสายแมวอิหร่านด้วยกูไลนีซึ่งเป็นคนเขียนตำราหะดีษชีอะห์เนี่ยเขาก็อ้างตัวเองว่าเป็นตัวแทนอิหม่ามมะฮดีเขาอ้างนะว่าเขาเขียนหะดีษเล่มเนี้ยเขาเขียนเสร็จเนี่ยเขาไปยื่นให้กับอิหม่ามมะฮดีในหนังสืออัลกาฟีฉบับที่พิมพ์เล่มเก่าๆนี่ยังมีเขียนในบทนำเลยว่าหนังสือเล่มนี้ได้รับการยื่นให้อิหม่ามมะฮดีอ่านและอิหม่ามมะฮดีพูดว่าฮาซากาฟิลลิชีอะตินานี่มันเป็นตำราที่เพียงพอและสำหรับชีอะห์ของเรานี่คือเครดิตของผู้บันทึกหะดีษในฝ่ายชีอะห์เล่มที่1พี่น้องจะเอามั้ยเขาเป็นตัวแทนอิหม่ามมะฮดีนะเขาไปนั่งคุยกันในถ้ำมาแล้วในทัศนะของเราเนี่ยไอ้นี่ต้องไปโรงพยาบาลนะในทัศนะของเราคนแบบนี้ต้องไปโรงพยาบาลคนไม่ปกตินี่ศาสนาชีอะห์ศาสนาของเขาทั้งหมดกลับไปอยู่ที่คนที่หนึ่งคือคนที่อ้างตัวเองว่าเป็นตัวแทนพิเศษของอิหม่ามมะฮดีผู้หลบภัยอยู่ในถ้ำหายไปแล้วนะถ้ากูไลนีเชื่อถือไม่ได้อะพี่น้องไม่ต้องพูดศาสนาชีอะห์เนี่ยอย่างน้อยหมื่นกว่าบทใช้ไม่ได้แล้วหะดีษอะแล้วกูไลนีคนนี้เนี่ยนะครับยังมีความเชื่ออีกว่ากุรอานไม่สมบูรณ์เพราะกุรอานแท้เก็บซ่อนอยู่ที่มามะฮดีเล่มที่1หายไปแล้วความน่าเชื่อถืออีก3เล่มมาพี่น้องพอกันเลยคล้ายๆกันความน่าเชื่อถือไม่ผ่านอย่าเช็คซอดุกเนี่ยเจ้าของหนังสืออีก2เล่มเนี่ยนะครับชีอะห์อีกกลุ่มนึงก็บอกไอ้เนี่ยหลงชีอะห์กันเองก็บอกหลงเพราะอะไรเพราะเช็คซอดุกไม่เชื่อว่ากุรอานไม่สมบูรณ์เช็คซอดุกเป็นอุลามะที่บันทึกอีกเจ้านึงไอ้คนเนี่ยเป็นชีอะห์ที่บอกว่ากุรอานเนี่ยมันน่าจะสมบูรณ์นะก็เลยโดนชีอะห์อีกฝั่งนึงบอกว่าไอ้นี่นอกรีดเพราะชีอะห์ของแท้เนี่ยต้องเชื่อว่ากุรอานไม่สมบูรณ์ในหนังสือฟัสลุลคิตาบฟีอิสบาติตะฮรีบกิตาบรับบิลอัรบาบกิตาบรับบิลอัรบาบเป็นหนังสือที่อุลามะชีอะห์อาวุโสเลยนูรีอัตตะบรอซีนี่เขียนพิสูจน์ว่ากุรอานไม่สมบูรณ์ในความเชื่อของเขาเป็นการพิสูจน์ที่ฟังไม่ขึ้นนะพี่น้องไม่ใช่พิสูจน์อะไรต่อมีอะไรหรอกมันก็เอาหะดีษของเขากันเองที่อิหม่ามเขาบอกว่ากุรอานของแท้เนี่ยอยู่ที่อิหม่ามมะฮดีของเขาอย่างเงี้ยนะนั่นแหละวิธีพิสูจน์ของเขากุรอานนี่สมบูรณ์โดยไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วนั่นหมายความว่าศาสนาของชีอะห์เนี่ยมันกลับไปหา4เล่มนี้มันกลับไปหา4เล่มนี้และเจ้าของที่บันทึก4เล่มเนี่ยไม่น่าเชื่อถือจบแล้วพี่น้องศาสนาชีอะห์มันเชื่ออะไรไม่ได้แล้วพี่น้องจะละหมาดพี่น้องต้องไปถาม4คนนี่เฮ้ยละหมาดยังไงอ่ะก็คนที่เป็นตัวแทนอิหม่ามมะฮดีบอกละหมาดแบบไม่ต้องกดอกพี่น้องเชื่อเหรอนะคนที่เป็นตัวแทนอิหม่ามมะฮดีเขารายงานหะดีษบอกว่าอิหม่ามของเราสอนว่าละหมาดนั้นไม่ต้องกอดอกก็เนี่ยศาสนาชีอะห์ก็อยู่อย่างเงี้ยนะครับประการที่2พี่น้องอันนี้พังเลยนะในหลักวิชาการนี่ถือว่าศาสนาชีอะห์นี่หมดเลยนะหะดีษนี่นะครับหะดีษเนี่ยผมย้ำพี่น้องอีกครั้งนะศาสนาของเราเนี่ยอยู่บนหะดีษเราปฏิบัติเราอามานเนี่ยเราใช้หะดีษปฏิบัติเราใช้หะดีษปฏิบัตินะครับหะดีษเนี่ยเวลาเราจะตรวจว่าอันไหนซอฮีหะจากท่านนบีจริงถูกต้องจากท่านนบีจริงหรืออ่อนหรือแข็งเนี่ยนะครับมันจะต้องมีหนังสืออีกชุดนึงเป็นเครื่องมือในการตรวจ
ในวิชาการจะมีหนังสืออยู่2ประเภทพี่น้องหนังสือที่บันทึกหะดีษนบีกับหนังสือบันทึกประวัติผู้รายงานหะดีษพี่น้องเข้าใจไหมนั่นหมายความว่าเราจะอยู่กันได้ต้องมีหนังสือ2ชนิดนี้ถ้ามีแต่หนังสือหะดีษหนังสือตรวจผู้รายงานหะดีษไม่มีแล้วจะตรวจยังไงอ่ะผู้รายงานหะดีษอ่ะพี่น้องมันก็เหมือนเปรียบเทียบมันก็ง่ายๆเลยจริงมันเข้มงวดกว่าผู้รายงานหะดีษแต่ละคนเนี่ยมันก็มีเกรดของมันอยู่มันก็เหมือนเวลาเราเรียนในมหาลัยทุกวันเนี้ยเรียนหมอเรียนแพทย์เรียนอะไรก็ตามแต่อาจารย์แพทย์แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นจะเป็นผู้ออกเกรดประเมินผู้เรียนให้แก่นักเรียนแพทย์แต่ละรุ่นนั่นหมายความว่าเวลาจะไปสมัครงานพี่น้องก็ต้องมีหนังสือรับรองเกรดของตัวเองนี่เป็นสิ่งที่สังคมมันเป็นกันอยู่ใช่ไหมผู้รายงานหะดีษเหมือนกันพี่น้องเวลาเราอ่านหนังสือหะดีษเนี่ยเราจะพบเลยหะดีษแต่ละต้นนี่จะมีสายรายงานยาวเฟ้ยเลยอิหม่ามบุคอรีรับจากคนนี้คนนี้รับจากคนนี้รับจากคนนี้รับจากคนนี้ไปจนถึงรับจากนบีสุดที่นบีหะดีษบทใดจะเซาะฮีห์เนี่ยผู้รายงานทั้งหมดที่รับกันมาเนี่ยจะต้องผ่านเกรดหมดซึ่งมันมีวิชาอะไรที่ละเอียดมากมันเยอะนะครับมันเยอะคำถามมีอยู่ว่าพี่น้องอะห์ลิสุนนะห์เรานี่นะครับมีหนังสือว่าด้วยการบันทึกเกรดผู้รายงานหะดีษเนี่ยมีอยู่เต็มไปหมดเลยอิหม่ามบุคอรีบันทึกหะดีษเองเนี่ยท่านก็มีหนังสือตั้งหาอีกเล่มนึงนะเกรดผู้รายงานหะดีษของคนที่อยู่ในตำราท่านเป็นหนังสือแยกตั้งหาอิหม่ามบุคอรีแต่เราอาจจะไม่รู้จักเพราะว่าเราส่วนใหญ่เราก็เอาหะดีษมาอย่างเดียวละอาจารย์บอกซอฮีห์ก็ซอฮีห์เราตรวจก็ไม่เป็นจริงหรือเปล่าคำถามมีอยู่ว่าถ้าหนังสือบันทึกเกรดผู้รายงานหะดีษสูญหายพี่น้องจะตรวจได้ยังไงจะตรวจได้ไหมตรวจได้ไหมครับจะตรวจหะดีษได้ไหมถ้าหนังสือบันทึกเกรดผู้รายงานหะดีษหายไปเลยเราก็จะตรวจไม่ได้อีกต่อไปซึ่งอัลฮัมดุลิลลาห์อะลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์เรานั้นมีหนังสือบันทึกเกรดผู้รายงานหะดีษสืบเนื่องกันมาถ้าพี่น้องไปดูทีละฮิจรอห์เลยเขาบันทึกกันมาสืบทอดกันมาค้นคว้ากันให้ละเอียดทุกวันนี้เด็กปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยมะดีนะห์เนี่ยศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้แบบละเอียดเลยขยี้กันทีละคนเลยว่าผู้รายงานคนนี้เกรดเท่าไหร่ยังไงแบบไหนเชียร์พี่น้องเขามีหนังสือหะดีษแบบไม่ค่อยน่าเชื่อถืออย่างที่ผมบอกแล้วนะเดี๋ยวจะจบละเขามีหนังสือหะดีษก็แบบที่ผมบอกเมื่อกี้คนหนึ่งตัวแทนอิหม่ามมาดีคนหนึ่งไม่รู้อะไรเละเทะไปหมดแล้วยังไม่พอนะหนังสือบันทึกเกรดผู้รายงานหะดีษของเขาก็เจ๊งบงใครพูดอุลามะเขาพูดเองพี่น้องอาลีคอมินอีคือใครอาลีคอมินอีคือผู้นำสูงสุดของอิหร่านปัจจุบันผู้นำสูงสุดของอิหร่านนะครับเป็นอุลามะสูงสุดของชีอะห์เลยในยุคปัจจุบันเขาได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะครับได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่าอัลอุซูลอัลอัรบะอะห์ฟีอิลมิรริจานหนังสือของเขานะในหน้าที่50พี่น้องดูเขาพูดเขาบอกว่าบินาอุอะลามาซะกะรอฮุลกะซีรมินคุบะรอฮาซัลฟันأن نسخ كتاب الفهرس كأكثر الكتب الرجالية القديمة المعتبرة الأخرى مثل كتاب القشي والنجاشي والبرقي والغضائر قد ابتلي جميعا بالتحريف والتصحيف ولهقت بها الإضراء الفادحة ولم تصل منها لإبناء هذا العصر نسخة صحيحة كمpleteเขาบอกว่าบรรทัดฐานที่มาจากคำกล่าวอันมากมายของบรรดาผู้ที่เชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงนี้ศาสตร์แขนงนี้คือศาสตร์ว่าด้วยการให้เกรดผู้รายงานหะดีษเขาบอกว่าอาศัยบรรทัดฐานจากคำกล่าวอันมากมายเลยของบรรดาปราชญ์ชีอะห์ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงผู้รายงานหะดีษนี่นะครับได้ข้อสรุปว่านุสคอนัสคสำเนาต้นฉบับหนังสือสำเนาต้นฉบับเดิมอ่ะหนังสือลายมือเดิมอ่ะคนสมัยก่อนเขียนหนังสือเนี่ยเขาเขียนลายมือนะเขาไม่มีหนังสือพิมพ์แบบทุกวันนี้ สำเนาต้นฉบับต่างๆของหนังสื
ที่บันทึกเกรดผู้รายงานหะดีษของฝ่ายชีอะห์หนังสือที่บันทึกเกรดผู้รายงานหะดีษของฝ่ายชีอะห์เนี่ยเช่นหนังสืออัลฟิฮริสของอัตตูซีหนังสือของอัลกัชชีของอันนาญาชีของอัลบารกีแล้วก็หนังสือของอัลกอฎออีรีคือหนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือว่าด้วยการบันทึกเกรดผู้รายงานหะดีษของตำราชีอะห์นะของตำราชีอะห์นะเป็นหนังสือว่าด้วยการให้เกรดผู้รายงานหะดีษของฝ่ายชีอะห์เขาบอกว่าจากการศึกษาที่ปราชญ์ผู้ชำนาญของฝ่ายชีอะห์ศึกษาเองได้ข้อสรุปว่าหนังสือที่บันทึกเกรดผู้รายงานหะดีษนี่นะครับเป็นหนังสือที่ประสบปัญหาทั้งสิ้นโดยประสบปัญหาในเรื่องของต้นฉบับที่ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขเละเทะไปหมดแล้วแล้วก็ประสบปัญหากับการตัสฮีฟการตัสฮีฟคือการใส่สระอะไรสะกดผิดมั่วซั่วไปหมดทำให้ความหมายมันเคลื่อนนะครับแล้วก็เกิดการเสียหายอย่างมากมายและไม่มีแม้แต่ต้นฉบับเดียวนะที่มีความถูกต้องว่าได้ตกทอดถึงคนในยุคของเราเนี่ยต้นฉบับแม้แค่ต้นฉบับเดียวจากสำเนาที่ถูกต้องอันเนี้ยที่มันตกทอดมาถึงยุคของเราเนี่ยไม่มีเลยแม้แค่ฉบับเดียวพี่น้องเข้าใจไหมสรุปคือเขากำลังจะพูดว่าหนังสือที่บันทึกเกรดผู้รายงานหะดีษของฝ่ายชีอะห์เนี่ยสำเนาของมันต้นฉบับเนี่ยถูกแก้ไขเละเทะมั่วไปหมดแล้วและสำเนาที่ถูกต้องเนี่ยไม่มีเหลือถึงพวกเราเลยในยุคนี้แค่ฉบับเดียวคำถามมีอยู่ว่าจะตรวจหะดีษของฝ่ายชีอะห์แบบไหนว่าซอเฮดออีฟเมาดัวตำราของชีอะห์เนี่ยที่มีหะดีษเป็นหมื่นๆต้นเนี่ยจะตรวจยังไงว่าต้นไหนถูกต้องต้นไหนอ่อนต้นไหนเก้จะตรวจยังไงในเมื่อหนังสือว่าด้วยเกรดผู้รายงานหะดีษเนี่ยมันสูญหายพูดง่ายๆคือใบเกรดเนี่ยหายมั่วหมดแล้วจะไปสมัครงานเนี่ยเขาจะรับเหรอก็นี่แหละศาสนาชีอะห์มันพังแล้วที่ต้นขั้วมันเนี่ยจบแล้วยังไม่พอนะไอ้ผู้รายงานชีอะห์ในหะดีษชีอะห์เนี่ยบางคนเป็นยิวฉะนั้นจบพี่น้องศาสนาชีอะห์ไม่มีอะไรน่าเชื่อถือเพราะแหล่งที่มาของเรื่องไม่ชัดเจนชีอะห์จะบอกว่านบีละหมาดแบบไม่กดอกเอาหลักฐานอะไรบอกคุณก็จะบอกหะดีษผมมีแล้วหะดีษคุณตรวจได้ยังไงวะซอยในเมื่อไอ้ตำราที่จะให้เกรดผู้รายงานหะดีษของคุณมันไม่ผ่านจะตรวจได้ยังไงอะตำราถูกเปลี่ยนแปลงหมดแล้วจะตรวจได้ยังไงสรุปแล้วศาสนาชีอะห์ไปไม่รอดเวลาคุยที่ต้นขั้วไปไม่รอดสุดท้ายทางออกทำยังไงเวลาเจอชาวบ้านซุนนะหาเรื่องแย่แล้วเอ้ยรู้ไหมก่อนนบีตายหลังนบีตายอบูบักกับท่านหญิงฟาติมะห์เนี่ยเขาเคืองๆกันนะเรื่องที่ดินนะมึงไปหนักหัวอะไรมึงไปหนักหัวอะไรมึงพูดกันหยาบๆอาลีนี่ผัวฟาติมะห์เนี่ยเขาเคยโวยไหมเนี่ยท่านอาลีนี่ผัวฟาติมะห์เนี่ยเคยโวยแทนเมียตัวเองไหมเนี่ยฮะไม่เคยยุ่งอะไรหรือสมมติอบูบักสมมตินะสมมติท่านอบูบักเนี่ยซอลิมท่านหญิงฟาติมะยึดที่ดินท่านหญิงฟาติมะแล้วชีอะห์ถูกเกี่ยวอะไรชีอะห์ก็ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเกี่ยวอะไรกันพวกท่านก็ยังไม่มีหะดีษถึงนบีอยู่ดีแหละไม่เกี่ยวฉะนั้นสุดท้ายของชีอะห์คือการไปแย่ประวัติศาสตร์แย่รังแตนคนนั้นทะเลาะคนนี้ทะเลาะคนนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรกับท่านนะครับนี่คือการพิสูจน์สัจธรรมของชีอะห์ซึ่งเป็นการพิสูจน์ที่ไร้สาระนะครับก็ฝากเบรกแรกไว้เพียงเท่านี้ครับท่านพี่น้องครับเดี๋ยวทีมงานจะให้พักเบรกกันแล้วเดี๋ยวเราจะมีต่อนะเราจะมีต่ออีกช่วงนึงจนไปถึงอัสซะรีแล้วหลังอัสซะรีเนี่ยจะเป็นช่วงถามตอบแล้วได้ข่าวว่าจะมีรางวัลให้กันด้วยนะพี่น้องรออยู่ให้ดีนะมีรางวัลด้วยนะทีนี้เดี๋ยวทีมงานจะเบรกกี่นาทียังไงเดี๋ยวทีมงานประชาสัมพันธ์ต่อกันแล้วกันนะเอาพี่น้องอย่าลืมหนังสือเล่มนี้นะที่ผมบอกพี่น้องเอาไว้เนี่ยเขียนมาให้เรื่องสายรายงานโดยตรงเลยเนี่ยศาสนาชีอะห์ไม่เหลือแล้วถ้าเข้าใจเรื่องนี้นะเดี๋ยวพี่น้องพักเบรกกันแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันอ้าวเชิญครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดเรามาต่อกันใน ช่วงที่2เรามีเวลาอีกประมาณ40นาทีจากนี้ไปเราจะให้ความรู้พี่น้องอีก40นาทีหลังจากนั้นจะเป็นช่วงถามตอบมีรางวัลให้พี่น้องทีมงานบอกว่ามีเตรียมรางวัลมาให้สำหรับคนที่ยกมือก่อนแล้วตอบได้นะครับยกมือก่อนแต่ตอบไม่ได้นี่ไม่มีรางวัลนะบางคนไวยกมือในไวนะแต่ต้องตอบให้ได้ด้วย
หลังจากเราตอบคำถามเสร็จก็จะเป็นเวลาเราๆกับ4โมงเย็นก็จะละหมาดอัสรีใช่ไหมครับหลังจากละหมาดอัสรีเสร็จก็จะเป็นช่วงถามตอบก็คือให้พี่น้องได้ถามคำถามเราถ้าพี่น้องมีคำถามโปรแกรมจะเป็นตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนจากนี้เป็นต้นไปอีก4ประมาณ40นาทีเราจะให้ความรู้พี่น้อง นะครับที่มาร่วมรับฟังในวันนี้แล้วก็พี่น้องที่ดูไลฟ์นะครับสดทาง Facebook ก็ขอทักทายพี่น้องนะครับจากสถานที่ต่างๆนะครับทาง Facebook ด้วยนะครับเพราะว่า ตอนที่อาจารย์อมีนบรรยายอยู่ผมเหลือไปดูนะเรตติ้งคนดูทาง Facebook ก็อัลฮัมดุลิลละห์ปรากฏว่าสนใจกันอย่างมากมาย175คนนะครับก็เยอะอยู่175คนนี่เยอะอยู่แต่เวลามีอยู่ช่วงนึงประมาณ3นาทีเสียงมีปัญหาต้องทำใจเลยเวลาถ่ายทอดสดอย่างเงี้ยมันจะมีช่วงที่มีเป็นปัญหาเสียงมีปัญหาสาระติดขัดนิดหน่อยประมาณ 2-3 นาทีจาก175เนี่ยลดเหลือประมาณ90ถึง100นึงหายไปตั้ง75คนนะอ้าวพี่น้องครับปรากฏว่าหนังสือผมบอกหนังสือนี่ถ้าอยากมีวัคซีนเพราะว่าปัญหาระหว่างชีอะห์กับซุนนีเราเนี่ย ปัญหาหลักคือย้อนอดีตทั้งคู่ย้อนอดีตด้วยกันทั้งคู่ย้อนอดีตพันกว่าปีทีนี้คำถามมีว่าแล้วเราจะมีวิธีย้อนอดีตอย่างไรที่เชื่อถือได้นะครับมีกระบวนการขั้นตอนในการตรวจสอบเรื่องเล่าเรื่องเล่าในอดีตอย่างไรให้เชื่อถือได้อาจารย์อมีรอนาก็ได้เขียนหนังสือเอาไว้โดยตรงในเรื่องนี้เลยโดยตรงในเรื่องนี้เลยนะครับเกือบ200หน้า ปรากฏว่าหนังสือหมดเรียบร้อยแล้วหนังสือหมดแล้วแต่ว่าหมดที่นี่นะพี่น้องท่านใดที่ต้องการจะซื้อหนังสือเล่มนี้มีเป็นเล่มตัวอย่างเราจะไม่ให้ทีมงานขายเล่มตัวอย่างแต่เล่มตัวอย่างจะให้พี่น้องเอาไปเปิดดูที่ร้านขายหนังสือด้านหน้านี้พี่น้องจะได้ดูแล้วก็ตัดสินใจถ้าซื้อพี่น้องลงชื่อเอาไว้ลงชื่อเอาไว้ให้เบอร์โทรเอาไว้เบอร์โทรพี่น้องต้องเช็คเบอร์โทรให้ถูกนะเพราะถ้าให้เบอร์ผิดแล้วก็เรียบร้อยไม่รู้จะโทรไปหาใครโทรแล้วทีนี้นะพี่น้องให้ชื่อไว้ให้เบอร์โทรไว้เดี๋ยวทีมงานจะโทรไปถามที่อยู่เองแล้วพี่น้องจ่ายตังค์เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะส่ง EMS มาให้เลยนะครับเพราะหนังสือหมดแล้วหมดที่เนี้ยนะเอามาแค่ไม่กี่เล่มเองแต่มีไว้ในสต็อกยังมีอยู่นะครับฝากพี่น้องเอาไว้เรื่องหนังสืออิสลามกับระบบการตรวจสอบเรื่องเล่าในอดีต200กว่าหน้าเป็นวัคซีนอย่างดีที่จะป้องกันโรคชีอะห์เลยจริงๆมันป้องกันได้หลายโรคนะแต่โรคที่ตรงๆเลยที่หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นมาเลยก็ว่าได้คือโรคชีอะห์ชีอะห์ไม่สามารถที่จะหลอกซุนนีได้อีกต่อไปถ้าชาวซุนนีรู้กระบวนการตรวจสอบเรื่องเล่าในอดีตว่าต้องพิสูจน์อย่างไรถึงจะเชื่อถือได้อย่ามาอ้างว่าเกิดสิ่งนั้นขึ้นเกิดสิ่งนี้ขึ้นในอดีตอย่ามาอ้างว่าซอฮาบะห์คนนั้นไปทำแบบนั้นไปทำแบบนี้ไปทำชั่วแบบนั้นไปทำชั่วแบบนี้นู่นนี่นั่นอย่ามาอ้างโดยที่ยังไม่ได้พิสูจน์ว่ามันเชื่อถือได้หรือไม่อย่างไรและวิธีที่จะพิสูจน์ว่ามันเชื่อถือได้หรือไม่ย้อนหลังไปเป็นพันปีเนี่ยก็ต้องตรวจสอบด้วยระบบสายรายงานอาจารย์อามีนได้บรรยายพี่น้องให้พี่น้องฟังในเรื่องข้ออ้างของฝ่ายชีอะห์ที่อ้างตบตาฝ่ายซุนนีว่าตัวเองตามลูกหลานนบีดีแต่อ้างแต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะลูกหลานนบีตายไปหมดแล้วลูกหลานนบีตายไปโดยไม่ได้เขียนตำราอะไรเอาไว้คำถามมีอยู่ว่าแล้วชีอะห์จะตามลูกหลานนบีได้อย่างไรเมื่อลูกหลานนบีตายไปหมดแล้วคำตอบคือก็ต้องตามผ่านตำราตามผ่านตำราตำราหะดีษของชีอะห์มีอยู่4เล่มหลักๆที่อาจารย์มีนบอกไปเล่มที่แบบโดดเด่นที่สุดเก่าแก่สุดเชื่อถือได้มากสุดประเสริฐเลิศเลอสุดคืออัลกาฟีอัลกาฟีของกูไลนี่มีหะดีษประมาณ 16,000 กว่าบทตำราชีอะห์ตำราเอกเหมือนบุคอรีเราอะ เหมือนบุคอรีเราอะชีอะห์ก็คืออัลกาฟีมีหะดีษ
ป็นตำราที่ดีสุดนะพี่น้องใครพูดนี่อาจารย์ยกอุลามะชีอะห์ไปดีสุดเลิศสุดเก่าแก่สุดเชื่อถือได้มากสุดสุดๆอ่ะอยู่ในตำราเล่มนี้ที่ว่าเป็นทางบวกนะมีหะดีษ 16,000 กว่าบท 16,000 กว่าบทกาฟี่2กาฟี่เล่มเดียวอ่ะชุดเดียวอ่ะนะ 16,000 หะดีษรวมกันแล้วมากกว่าบุคอรีมุสลิมเลยนะตำรากาฟี่ของชีอะห์ชุดเนี่ยกาฟี่เนี่ย 16,000 กว่าหะดีษอ่ะนะรวมกันแล้วเนี่ยบุคอรีมุสลิมอ่ะยังน้อยกว่าเอางี้ดีกว่าบุคอรีมุสลิมของเราอ่ะรวมกันแล้วอ่ะยังสู้ตำราเล่มนี้ไม่ได้เพราะตำราเล่มนี้มีหะดีษ 16,000 กว่าบทแต่พี่น้องรู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นถือว่าเก่าแก่สุดเชื่อถือได้มากสุดดีสุดประเสริฐสุดสุดๆเนี่ยตำราเนี่ยอุลามะชีอะห์พูดนะนะปรากฏว่าไงรู้ป่ะหะดีษ 16,000 กว่าบทหะดีษดออีฟหะดีษเชื่อไม่ได้อ่ะ 9,000 บทไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องคิดดูตำราที่เชื่อถือได้มากสุดอุลามะชีอะห์ตรวจสอบหนังสือเล่มนี้เองอ่ะนะปรากฏว่าหะดีษที่เชื่อไม่ได้อ่ะ 9,000 กว่าบท2ใน3ของหะดีษในตำราที่สุดๆของชีอะห์เป็นหะดีษที่เชื่อไม่ได้พี่น้องคิดดูกันแล้วกันสุดๆของชีอะห์แต่ว่าหะดีษเชื่อไม่ได้ 9,000 กว่าบทมากกว่า2ใน3นี่ว่าสุดแล้วยังเป็นขนาดนี้แต่ถ้าบุคอรีเราบุคอรีมุสลิมเราเป็นตำราเอกใช่ไหมใช่รองจากกุรอานบุคอรีมุสลิมแล้วหะดีษซอฮีห์เกือบ 100%ไม่ต้องพูดว่าตัวอิฟเท่าไหร่เกือบ 100% 99.9999 ก็ว่าได้ของเราอะนะผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างดีอย่างพิชีพิถัน QC อย่างดี Quality Control นี่กว่าจะได้หะดีษที่ Approve นะอนุมัติก็เป็นหะดีษที่ซอฮีหะห์เนี่ยนะกว่าจะได้อย่างเงี้ยนะโอ้โหผ่านหลายกระบวนการมากจึงทำให้หะดีษบุคอรีมุสลิมเราเนี่ยนะถ้าจะมีตัวอิฟอะนะไม่ถึง 1% 0.5 หรือน้อยกว่าด้วยซ้ำไปแต่ของชีอะห์ที่ว่าสุดๆแล้วตำราที่ว่าถ้าไม่มีตำราเล่มนี้แล้วกับศาสนาชีอะห์เนี่ยพังไม่ต้องพูดแล้วล้มที่ฐานเลยพี่น้องเวลาจะพิสูจน์อะไรเนี่ยฝากพี่น้องไว้นะเวลาเราจะพิสูจน์แนวทางไหนว่าเป็นเท็จหรือจริงเนี่ยนะพี่น้องฟังให้ดีมันมีวิธีง่ายๆพิสูจน์ที่เสาหลักของแนวทางนั้นไม่ว่าจะแนวทางไหนนะหาเสาหลักของแนวทางนั้นให้เจอว่ามันคืออะไรแล้วพิสูจน์ว่ามันจริงหรือเท็จถ้ามันเท็จที่เหลือไม่ต้องพูดเหมือนตึกหนึ่งอ่ะมีเสาอยู่4ต้นตึกมันจะสูงสัก10ชั้น20ชั้นสัก100ชั้นน่ะแต่มันก็สูงอยู่บนเสา4ต้นถ้าพี่น้องโค่นเสา4ต้นนี้ได้ไอ้ที่เหลือถ้า100ชั้นหรือ20 30ชั้นหรือ100ชั้นมันก็พังไปด้วยปริยายถ้าเสามันพังเหมือนกันศาสนาชีอะแนวทางชีอะเสาหลักของเขาคือตามลูกหลานนบีนี่พี่น้องจำเอาไว้เสาหลักเลยเป็นหัวใจเลยคนเนี่ยถ้าหัวใจนะหยุดทำงานสมองหยุดทำงานแล้วพี่น้องไม่ต้องไปดูส่วนอื่นโอ้ยตาเขายังดีอยู่เลยเข้าเหรอโอเคเดี๋ยวนะพี่น้องไมค์มีปัญหาเวลาจะพิสูจน์แนวทางต้องพิสูจน์ที่เสาหลักของแนวทางนั้นนะคนเราเนี่ยถ้าสมองหยุดทำงานหัวใจหยุดเต้นหยุดเต้นเลยแพทย์พิสูจน์เลยหัวใจหยุดเต้นสมองหยุดทำงานนะไม่ต้องพูดแล้วอย่างอื่นไม่ต้องไปดูแลเล็บดีไหมนิ้วยังครบ10นิ้วไหมหูแหว่งไหมตายังดีไหมแม่ส่วนอื่นไม่ต้องสนแล้วไม่มีประโยชน์แล้วสมองหยุดทำงานหัวใจหยุดเต้นแล้วไม่ต้องไปหาข้ออ้างว่าเอ้ยส่วนนี้ยังดีอยู่จบไม่มีความหมายก็เหมือนกันศาสนาลัทธิแนวทางทั้งหลายบนโลกนี้มันจะมีฐานใหญ่พี่น้องจำเอาไว้มันจะมีฐานใหญ่หาฐานใหญ่ให้เจอก่อนอย่าพุ่งไปจุกจิกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดหาฐานใหญ่ให้เจอก่อนแล้วไปพิสูจน์ฐานใหญ่ว่าจริงหรือเท็จถ้าเท็จที่เหลือไม่ต้องพูดเท็จโดยปริยายเหมือนพุทธถ้ายกตัวอย่างให้ดูสักนิดหนึ่งพุทธฐานใหญ่ของพุทธณปัจจุบันนะเวียนว่ายตายเกิดทำไมต้องบำเพ็ญศีลทำไมต้องถือศีล5ศีล8ทำไมต้องถือศีลไม่รู้กี่ร้อยข้อ
ก็เพราะชีวิตในโลกหน้าจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นจะได้เวียนว่ายตายเกิดชีวิตจะได้ไปเกิดเป็นอะไรที่ว่ามันสูงส่งเป็นอะไรเป็นเทพเป็นอะไรตามความเชื่อเขานะทำไมต้องไม่ฆ่าสัตว์โอ้ฆ่าสัตว์ในบาปเดี๋ยวชาติหน้าเกิดเป็นสัตว์ถูกฆ่าอะไรต่ออะไรแสดงว่ามันทุกอย่างการกระทำของศาสนาพุทธเนี่ยมันพันกับการเวียนว่ายตายเกิดมันพันกับเสาใหญ่ถ้าเสาใหญ่ถูกพิสูจน์ว่าไม่จริงเท็จหรือไม่ต้องพูดนั่งสมาธิอะไรบำเพ็ญศีลบำเพ็ญอะไรก็แล้วแต่มันโดยปริยายอันนี้ตัวอย่างให้ดูเหมือนกันเสาใหญ่ของชีอะห์จะมีพิสูจน์ไปแล้วคือการตามลูกหลานนะพี่ชีอะห์ไม่สามารถพิสูจน์อย่างเป็นรูปธรรมได้ว่าตามลูกหลานนบีจริงตามคำอ้างดีแต่ปากก็ง่ายๆลิปเซอร์วิสดีแต่ปากดีแต่อ้างว่าตามลูกหลานนบีพอให้พิสูจน์เข้าจริงๆก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตามลูกหลานนบีจริงๆเพราะลูกหลานนบีตายแล้ว ถ้านั้นว่าถ้าจะตามก็ต้องตามจากตำราและตำราที่สุดยอดของชีอะห์มีหะดีษ 16,000 บทปรากฏว่าใช้ไม่ได้ 9,000 บทกว่า 9,000 กว่าบท2ใน3ไปเรียบร้อยแล้วศาสนาจะเหลืออะไร2ใน3ไปเรียบร้อยแล้วหะดีษที่เจ๋งสุด 16,000 บทนะชีอะห์อ้างว่าตามลูกหลานนบีใช่มั้ยฝ่ายซุนนีเราโต้กับฝ่ายซุนนีเราโต้กับต่อให้หะดีษ 16,000 บทเนี่ยใช้ได้ทุกบทเลยนะสมมติให้เลยให้เลยยอม 16,000 บทใช้ได้ทุกบทเลยหะดีษสายรายงานที่มาจากท่านอาลีอ่ะสืบคนนี้รายจากคนนี้จากคนนี้จากคนนี้ไปถึงท่านอาลีคือใครอาลีคืออิหม่ามคนแรกของชีอะห์ที่ชีอะห์อ้างว่าต้องตามอาลีหลังนบีตายจะต้องให้สัตยาบันไบอะห์ต่อท่านอาลีใครไม่ให้กาเฟรเนี่ยอาลีอิหม่ามคนแรกหลังจากนบีตายจะต้องไปเชื่อฟังยกท่านอาลีให้เป็นผู้นำคนแรกใครไม่ทำอย่างนี้กาเฟรนี่แนวทางชีอะห์เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอาลีคือหัวหน้าอิหม่ามทั้ง12คนอาลีคือนัมเบอร์1อันดับ1หัวหน้าของอิหม่ามทั้งหมดเลยหะดีษในตำราที่เจ๋งสุดของชีอะห์ 16,000 สมมติเรายกให้เลยว่าซอฮีฮ์เชื่อได้หมดเลยอ่ะนะสายรายงานที่ไล่ไปอ่ะไล่ไปสุดที่ท่านอาลีอ่ะลูกหลานนบีอ่ะที่เขาฮะท่านอาลีอ่ะมี98บทไม่ใช่98บทขอโทษมี66บท66บทจาก 16,000 16,000 หะดีษปรากฏว่าสายรายงานที่ท่านอาลีรายงานเองเลยอิหม่ามคนแรกใหญ่สุดอ่ะ66บทหะดีษก็เยอะกว่าบุคอรีมุสลิมรวมกันแล้วนะหะดีษของชีอะห์หนังสือที่ดีที่สุดเขา 16,000 หะดีษเนี่ยรวมบุคอรีมุสลิมเราอ่ะยังสู้เขาไม่ได้นะสายรายงานที่ไปถึงท่านอาลีเนี่ยนะไปสุดที่ท่านอาลีได้รายงานว่าเนี่ยอย่างเงี้ย66บทแต่สายรายงานจากฝ่ายซุนนีเราซุนนะบุคอรีมุสลิม2เล่ม 2เล่มรวมกันนะ2เล่มรวมกันนะน้อยกว่าของเขานะ2เล่มรวมกันนะยังน้อยกว่านะย้ำว่าน้อยกว่านะเขาเนี่ย66บทนะเราบุคอรีมุสลิมรวมกันสายรายงานที่ไล่ไปสุดที่ท่านอาลีท่านอาลีอิหม่ามคนแรกของชีอะห์ที่เขาอ้างว่าเราไม่ตามอาลีเราไม่ตามลูกหลานนบีเราไม่ตามอาลีของเขาอ่ะ66บทจาก 16,000 ของเราเนี่ยไปตรวจสอบแล้วบุคอรีมุสลิมเราปรากฏว่าสายรายงานที่สุดไปรายงานมีอาลีมีท่านอาลีอยู่ด้วยนะ98บท6698ตกลงใครตามอาลีมากกว่ากันตกลงใครตามอาลีมากกว่ากันอาลีอิหม่ามคนแรกพี่น้องเข้าใจไหมตำราของชีอะห์อันดับหนึ่ง number one ของชีอะห์เป็นตำราเอกศาสนาชีอะห์จะอยู่ได้ก็ตำรานี้แหละมีหะดีษ 16,000 บทสมมุติเราต่อให้เลยเชื่อได้ทุกบทเลยตรวจสอบหะดีษแต่ละต้นสายรายงานมันจะเป็นสายคนนี้รายงานจากคนนี้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 ไปสุดที่ท่านอาลีอ่ะเจอได้66บทจาก 16,000 แต่ฝ่ายซุนนีเราบุคอรีมุสลิมรวมกันแล้วยังน้อยกว่า98บทคิดดูใครตามอาลีมากกว่ากันระหว่างซุนนีกับชีอะห์เอ้าของแท้เลยเนี่ยรูปธรรมเลยรูปธรรมชัดๆเลยตรวจสอบกันที่สายรายงานเลย66 98ใครมากกว่าใครตามอาลีมากกว่าพิสูจน์ก็อย่าอ้างอย่าดิแต่ปากอะเอาให้จริงๆแล้วตรวจสอบกันหนังสือเอาตำรามาตรวจเลย
ถ้าคัดสายรายงานที่ซ้ำกันแล้วนะจากฝ่ายซุนนีเรานะจากบุคอรีมุสลิมจากบุคอรีมุสลิมเนี่ยถ้าคัดสายรายงานที่ซ้ำกันออกไปจาก98จะเหลือ72ก็มากกว่า66อยู่ดีแหละมากกว่า66อยู่ดีแต่ความเป็นจริงปรากฏว่าไอ้66เนี่ยไม่ได้ตรวจสายรายงานนะครับของชีอะห์66เนี่ยเราต่อให้นะสมมติซอฮีหะเชื่อได้ทั้งหมดเลย 16,000 ในตำราของท่านแต่สมมติว่าเราเอาตามกระบวนการวิชาการเอามันต้องมาตรวจสอบสายรายงานกันก่อนว่าเชื่อได้ไหมคำถามมีอยู่ว่า66บทเนี่ยที่ไล่ไปถึงท่านอาลีลูกหลานนบีคนแรกอิหม่ามคนแรกเลยจะเหลือกี่บทจะเหลือกี่บทแต่ของเราเนี่ย98บทถ้าคัดที่ซ้ำๆออกไปเหลือ72เนี่ยอันนี้ตรวจเรียบร้อยแล้วสายรายงานตรวจเรียบร้อยแล้วเชื่อได้มาจากท่านอาลีเลยสายตรงจากท่านอาลีเลยจริงๆ72บทใครตามอาลีมากกว่ากันระหว่างซุนนีกับชีอะห์นี่คือรูปธรรมอย่าดีแต่อ้างอย่าดีแต่อ้างอาลีอิหม่ามคนแรกของชีอะห์ที่ชีอะห์อ้างว่าหลังจากนบีตายไปแล้วผู้ที่จะได้เป็นผู้ปกครองผู้นำในโลกอิสลามหลังนบีคืออาลีใครไม่เชื่อแบบนี้ตกนรกตลอดกาลไปกาเฟสความเชื่อเชียร์แต่ฝ่ายเราบอกว่าไม่ใช่ผู้ที่จะได้เป็นผู้ปกครองผู้นำหลังนบีคืออบูบักแต่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นใหญ่ประเด็นใหญ่คือชีอะห์อ้างว่าตามลูกหลานนบีต้องให้ลูกหลานนบีเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากนบีเท่านั้นคำถามคือคุณตามยังไงคุณยังพิสูจน์ไม่ได้เลยตำราหลักของคุณเนี่ย 16,000 เนี่ยยังเอาอะไรไม่ได้เลยตรวจสอบไปแล้วเนี่ย2ใน3เนี่ยเชื่อไม่ได้คิดดูก่อนแล้วกันตำราที่สุดๆของชีอะห์แล้วนะพี่น้องตำราที่สุดยอดเอกสุดแล้วนะยังมีหะดีษไม่ต่ำกว่า 9,000 บทที่ใช้ไม่ได้ศาสนาชีอะห์จะไปทางไหนก็ไอ้นะตะฮาบุลจะไปไหนจะไปไหนต่อไม่รอดแล้วเมื่อศาสนาไปไม่รอดท่านตามศาสนาผ่านตามลูกหลานนบีต้องผ่านตำราและตำราท่านถูกตรวจสอบพอไปไม่รอดสายรายงานเชื่อไม่ได้หะดีษเชื่อไม่ได้ 9,000 กว่าบทพี่น้องคิดดูกันแล้วกันนะตำราที่ดีที่สุดและตำราที่ว่ามันไม่ได้ถูกว่าเป็นดีที่สุดแล้วรองลงมาจากตำราเล่มนี้มันจะไปเหลืออะไรจะไปเหลืออะไรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสรุปนะฝ่ายซุนนีเราตามท่านอาลีที่เป็นอิหม่ามคนแรกของชีอะห์มากกว่าชีอะห์นี่ข้อสรุปง่ายๆเลยโดยไปดูจากหนังสือหลักของฝ่ายซุนนีกับชีอะห์บุคอรีมุสลิมแล้วก็ฝ่ายชีอะห์ก็คืออัลกาฟีซึ่งอัลกาฟีมีหะดีษมากกว่าบุคอรีมุสลิมรวมกันซะอีกอันนี้ประเด็นหนึ่งที่ต้องชี้แจงประเด็นต่อมาก็คือว่าชีอะห์อาจจะอ้างว่าพูดกี่ทีพูดกี่ทีบรรยายกี่ทีก็บรรยายอยู่ฝ่ายเดียวก็ใครไปห้ามท่านไม่ให้บรรยายอ่ะใครไปห้ามท่านไม่ให้โต้ตอบเราล่ะเราบรรยายเอาไว้ใน YouTube ไม่ต่ำกว่า50ชั่วโมงโต้ตอบแนวทางชีอะห์โดยโต้ตอบฐานเสาหลักของชีอะห์เลยที่ถ้าเสาหลักนี้ถูกโค่นแล้วชีอะห์ไม่ต้องพูดแล้วอยู่ไม่ได้แล้วไม่ต้องพูดรายละเอียดอื่นแล้วเราพิสูจน์เสาของชีอะห์ว่าเป็นเท็จเนี่ยนะที่เหลือไม่ต้องพูดแล้วเราพิสูจน์ไม่ต่ำกว่า50ชั่วโมงใน YouTube อย่างที่บอกเข้า Google แล้วพิมพ์ชื่อพิมพ์ชีอะห์แล้วมีลอนาเดี๋ยวก็ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยพี่น้องก็ดูเลยไม่ต่ำกว่า50ชั่วโมงเท่าที่มีความรู้นะ5ปีผ่านมาแล้วยังไม่เจอชีอะห์คนไหนโต้ได้เลยแม้แต่ตอนเดียวเราบรรยายเอาไว้5ปีผ่านมาแล้วไม่ต่ำกว่า50ชั่วโมงพิสูจน์เสาหลักของชีอะห์ว่าเท็จ5ปีผ่านไปแล้วยังไม่เห็นหัวหน้าชีอะห์ของประเทศไทยนายซัยยิดอะไรเนี่ยสามารถโต้ตอบได้ตรงประเด็นอามีนเราจะโต้ท่านในประเด็นนี้จาก YouTube ชุดนั้นเราจะขอโต้ต่อไปนี้ยังไม่เจอเลย5ปีผ่านไปแล้วท่านโต้สิสัจธรรมเนี่ยไม่ใช่จะมาพิสูจน์กันอยู่บนเวทีโต้สดโต้แห้งไม่ใช่โต้สดเนี่ยอีกฝ่ายนึงค้นหลักฐานไม่ทันภาพออกมาท่านชนะจริงมันไม่เกี่ยวมันไม่ได้สัจธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับโต้สดสดกันบนเวทีหรือว่าโต้แห้งสัจธรรมอยู่ที่ว่าท่านโต้อะไรมาเราโต้อะไรไปท่านโต้กลับมาให้ถูกประเด็นให้ตรงประเด็น
ได้หรือไม่และท่านมีเวลาเพียงพอในการค้นหาหลักฐานไม่มีการบังคับเวลาเลยท่านมีเวลา1ปี2ปี1อาทิตย์2อาทิตย์2เดือน3เดือน4เดือน1ปีเต็มที่เลยหาหลักฐานกันเต็มที่แล้วสุดท้ายยังโต้ไม่ได้เลย5ปีผ่านไปเนี่ยคนตัดสินได้ยังสัจธรรมอยู่ฝ่ายไหนกันแน่ตรงนี้ทั้ง5มีเวลาที่เพียงพอไม่มีใครบังคับมีเวลาค้นคว้าหลักฐานมีเวลาจับผิดมีเวลาตรวจว่าหลักฐานอีกฝ่ายนึงเอามาจริงเท็จยังไงมีเวลาไม่มีขีดจำกัดอันลิมิเต็ดเลยนะแต่ยังโต้กลับไม่ได้เนี่ยนั่นแหละเป็นเงื่อนไขบังคับเป็นจุดที่ชัดเจนแล้วว่าท่านโต้กลับไม่ได้แล้วท่านก็เป็นเท็จนี่หลักต่างหากนี่คือตัวชี้วัดไม่ใช่ตัวชี้วัดอยู่บนเวทีใครโต้ได้อีกฝ่ายนึงโต้กลับไม่ได้อีกฝ่ายนึงชนะไม่ใช่อีกฝ่ายมันค้นหลักฐานไม่ทันหลักฐานที่ยกมาไม่เคยได้ยินเลยมันต้องไปค้นโกเกิลก่อนโกเกิลไม่มีไม่สะดวกมานั่งค้นตอนโต้ไม่ทันเพราะฉะนั้นการโต้สดนี่คือข้อเสียของมันสุดท้ายฝ่ายที่แพ้เนี่ยก็จะไปพูดว่าผมค้นหลักฐานไม่ทันไม่ใช่ผมโต้ไม่ได้เนี่ยจบไหมล่ะจบไหมล่ะก็จะไปอ้างอย่างนี้อยู่ดีแหละเพราะฉะนั้นวิธีโต้ที่ดีที่สุดในยุคนี้เราโต้ชีอะห์ลง YouTube 50ตอนชีอะห์โต้กับโต้กลับมาเลยเราบอกด้วยเราจะโต้อามีรอนากับชริฟโบสเงียมกับในตอนดังต่อไปนี้ที่เขาได้โต้เชียร์ลง YouTube ไปเลยกี่ตอนก็ตามสบายและเดี๋ยวเราจะไปดู YouTube ที่ท่านโต้เราแล้วเราจะดูว่าท่านโต้ได้ไหมแล้วเราจะโต้กลับด้วย YouTube อีกทีนึงและคนดูก็สามารถดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกได้สบายถามหน่อยนะนี่ยังไม่ได้โต้นะวันนี้นี่แค่พูดให้ฟังอย่างเดียวนะจับประเด็นได้กี่ประเด็นเนี่ยจับได้กี่ประเด็นง่วงนอนอีกใจลอยอีกระวังฟังง่วงนอนอีกอะไรอีกอะไรต่ออะไรที่ทำให้มันไม่คอนเซนเทรตไม่มีจิตใจที่จะฟัง 100% น่ะแต่ถ้าดู YouTube อยู่บ้านง่วงนอนนาทีเท่าไหร่จำไว้เดี๋ยวมาฟังต่อไม่เข้าใจย้อนดูสบายมีเวลาที่จะตรวจสอบหลักฐานมีเวลาที่จะไขควนว่าไอ้ฝ่ายนี่มันโต้ตรงประเด็นไหมอย่างดีเลยนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเราขอบอกชีอะห์อย่ามาพูดคำพูดนี้สร้างภาพเพราะมันไม่มีความหมายคำพูดอะไรโต้ฝ่ายเดียวจัดงานกี่ทีซุนนีก็พูดแต่อยู่ฝ่ายเดียวใครไปห้ามท่านพูดล่ะครับไปพูดสิไปลง YouTube ให้เป็นเรื่องเป็นราวลง YouTube โต้ลง YouTube ให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วเอ่ยชื่ออามีรอนาชะดิมุสเนี่ยไม่ว่าเลยไม่ว่าไม่ผิดกฎหมายว่าเลยเรายอมรับได้แต่โต้ให้ตรงประเด็นแล้วบอกด้วยจะโต้ประเด็นไหนของคลิปไหนโต้ให้ชัดเลยเราจะได้ไปดูว่าท่านโต้ถูกไหมท่านโต้ตรงประเด็นไหมแล้วเราก็จะโต้ตอบกลับแล้วเอาไปลง YouTube อีกทีนึง easy ง่ายแต่5ปีผ่านไปแล้วไม่มีปรากฏว่าจะมีชีอะห์คนไหนสามารถโต้ตอบสิ่งที่เราได้โต้ตอบชีอะห์เอาไว้ได้เลย5ปีผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวิธีรับมือกับชีอะห์เนี่ยนะพี่น้องจำเอาไว้ผมจะให้วิธีง่ายๆเลยง่ายมาก1พี่น้องมีเบอร์โทรอาจารย์ไว้อาจารย์พี่น้องผมบอกพี่น้องอย่าแฝงๆนะต้องพูดให้ตรงๆแหละพี่น้องเนี่ยเวลาดูอาจารย์เนี่ยดูให้เป็นหน่อยนะอาจารย์คนไหนชำนาญด้านไหนไม่ใช่ไปมองว่าอาจารย์ศาสนาแล้วแกชำนาญทุกด้านอย่าเลิกได้แล้วความคิดแบบนี้เลิกได้แล้วอาจารย์ศาสนาก็เหมือนหมอเนี่ยแหละครับพี่น้องจะไปหาหมอพี่น้องเป็นโรคหัวใจเนี่ยตกลงจะไปหาหมอทั่วไปหรือจะไปหาหมอที่เชี่ยวชาญโรคหัวใจโดยตรงตอบได้พี่น้องเป็นมะเร็งเนี่ยจะไปหาหมอที่เชี่ยวชาญด้านมะเร็งโดยตรงหรือจะไปหาหมอทั่วไปนะหมอทั่วไปไม่ได้เชี่ยวชาญสักด้านแต่ว่าทั่วไปจะไปหาหมอไหนพี่น้องคิดได้ก็เหมือนกันในแวดวงศาสนาอาจารย์แต่ละคนก็ชำนาญการในเรื่องศาสนาไม่เหมือนกันศาสนามีหลายแขนงฟิกหะดีษโตแนวโตชีอะห์แนวโตอะชัยรอแนวโตกลุ่มหลงผิดทั้งหลายมีเยอะแยะพี่น้องต้องมองให้ออกขนาดพี่น้องยังมีหมอหูตาจมูกเลยนะแล้วไม่รู้อีกสารพัดอีกหมอหลายหมอชนิดพี่น้องยังเลือกหมอที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเรื่องศาสนานี่พี่น้องต้องมองอาจารย์ให้ออกนะอาจารย์คนไหนชำนาญพิเศษในด้านไหนมองให้ออกนะพี่น้องต้องมองให้ออกนะไม่ใช่พี่น้องไปถูกเชื้อชีอะห์มาพี่น้องไปถามอาจารย์ศาสนาที่ไม่มีความชำนาญด้านชีอะห์เลยสรุปว่าอาจารย์คนนั้นตอบไม่เคลียร์พี่น้องไปเป็นชีอะห์เลยจะว่ายังไงจริงๆอาจารย์ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านชีอะห์เนี่ยอย่าฟอร์มเยอะพูดตรงๆ
ชี้นิ้วไปหาอาจารย์ที่เขามีความชำนาญเรื่องชี้อะบอกไปหาอาจารย์คนนู้นผมไม่เก่งเรื่องนี้เดี๋ยวโตไปแล้วเสียมากกว่าได้ต้องแฟร์ต้องแฟร์ผมกับอาจารย์อันนี้บอกเสมอเราไม่เก่งเรื่องฟิกถ้าฟิกเรื่องถ้าฟิกเรื่องฟิกไหนเราไม่ได้ค้นโดยตรงเราจะไม่ยุ่งแต่ถ้าเราค้นเราจะค้นละเอียดเลยเราบอกถ้าเรื่องไหนเป็นประเด็นเราจะค้นและเราจะค้นละเอียดเรามีทีมค้นเลยละเอียดถกกันอย่างบารมีเลยแหละแล้วเราก็จะมาบอกพี่น้องให้รู้แต่ถ้าเราไม่ได้ค้นตั้งแต่ต้นเราจะออกตัวเลยผมไม่รู้ไปถามอาจารย์นู่นอาจารย์นี่อาจารย์ไหนให้เครดิตเลยเหมือนกันฉันใดก็ฉันนั้นอาจารย์ที่ไม่ชำนาญเรื่องชีอะห์ต้องยุติธรรมด้วยอย่าวางฟอร์มถ้าท่านฟอร์มเยอะคนหลุดไปเป็นชีอะห์ไม่รู้กี่คนแล้วในอดีตพอไปถามอาจารย์ที่ไม่ชำนาญชีอะห์แล้วอาจารย์ก็ตอบได้ไม่เคลียร์และคนก็ไปหลุดไปชีอะห์ตอบไม่ได้ไร้สาระโอ้โหดูดิปัดนี่ไปสนใจเลยมันแต่ชีอะห์มันกาเฟ่ตัดปัดปัดแบบนี้เลยชีอะห์กาเฟ่อย่าไปสนใจมันกันนะมันเอาหลักฐานซุนนีมาจะว่ายังไงอ่ะเห็นไหมอาจารย์ไม่ชำนาญเลยชีอะห์แล้วไปตัดบทแบบนี้คนมันยิ่งเห็นเลยว่าอาจารย์โตไม่ได้เว้ยกูไปเป็นชีอะห์แม่งเลยโมโหเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นจริงไม่ใช่มาพูดสร้างภาพเล่นเป็นจริงๆไม่รู้กี่รายแล้วแบบนี้เพราะฉะนั้นขอร้องอาจารย์ท่านหลายให้มันแฟร์ด้วยถ้าท่านไม่ชำนาญเรื่องชีอะห์ท่านต้องให้เครดิตคนที่เขาชำนาญเรื่องชีอะห์ท่านต้องให้เครดิตทำไมในแวดวงอาจารย์ยังไม่ให้เครดิตกันเลยมีเป็นกลุ่มบุคคลเป็นแวดวงที่จะต้องมีจริยธรรมสูงส่งในจิตใจยังมีอีโก้กันเลยนี่จะไปหวังอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นต้องให้ความเป็นธรรมและเราจะช่วยเหลืออาจารย์คนนี้ชำนาญเรื่องชีอะห์อาจารย์คนนี้ชำนาญเรื่องฟิกพี่น้องเองก็ต้องมองให้เป็นด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นแพทย์ถึงเวลาเนี่ยที่จะต้องรักษาคนเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวเองชำนาญเรื่องไหนและการบอกไม่ใช่เป็นการโอ้อวดเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ของคนที่กำลังเด็ดโรคอยู่จะได้รับการรักษาอย่างท่วงทันท่วงทีทันเวลาผมชำนาญเรื่องนี้ผมคุณไม่ต้องไปยุ่งคุณออกไปเดี๋ยวผมจัดการผมชำนาญเรื่องนี้แพทย์เสนอตัวเลยเพื่อที่จะจัดการคนกำลังจะคลอดลูกบนรถแท็กซี่นะประชาชนลุมออกมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็มาแท็กซี่ก็เอาไงวะเฮ้ยคนคนหนึ่งมาให้คุณออกไปให้หมดผมแพทย์เป็นแพทย์ทำคลอดผู้หญิงโดยตรงถือว่าเป็นการโอ้อวดไหมถ้าไม่พูดเนี่ยน่าจะถูกตำหนิถ้าไม่พูดว่าผมเป็นแพทย์โดยตรงเนี่ยน่าถูกตำหนิเพราะว่าคนมันไม่รู้อ่ะมันเดี๋ยวทำคลอดผู้หญิงตายจะว่าไงเหมือนกันในสถานการณ์ที่ชีอะห์บุกชุกชุมแจกหนังสือพ่นพิษพ่นเชื้อไม่รู้กี่รอบด้านแล้วเนี่ยนะเป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่ชำนาญชีอะห์ก็ต้องเสนอตัวผมเขียนหนังสือเรื่องชีอะห์เอาไว้ผมชำนาญผมค้นคว้ามาอย่างดีเหมือนอาจารย์มีนพูดผมค้นชีอะห์มาเป็น10ปีนะผมได้ข้อสรุปแบบนี้พี่น้องก็รู้แล้วอ๋อค้นชีอะห์มา10ปีโอ้แล้วเขียนหนังสือชีอะห์ไว้อีกต่างหากอะไรต่ออะไรพี่น้องก็จะมองออกว่าใครเชี่ยวชาญชำนาญเรื่องชีอะห์พี่น้องก็จะได้ติดโรคหรือไปถูกชีอะห์ปล่อยเชื้อก็จะได้อ้างอิงกลับไปหาหมอถูกประเภทนะครับเพราะฉะนั้นขอร้องพี่น้องเหอะฟังศาสนาเนี่ยดูอาจารย์ให้ออกด้วยนะอาจารย์อื่นอาจจะไม่พูดแต่ผมจะพูดเวลาฟังศาสนามองอาจารย์ให้ออกด้วยว่าอาจารย์คนไหนเชี่ยวชาญชำนาญด้านไหนเป็นพิเศษอย่าทึกทักว่าอาจารย์ถ้าเป็นศาสนาแล้วก็ต้องเก่งทุกด้านไม่ใช่มันเหมือนหมอนั่นแหละขอย้ำเพราะฉะนั้นชีอะห์ฟังให้ดีอย่าต่อไปนี้อย่าพูดคำพูดนี้อีกว่าซุนนีดีแต่พูดฝ่ายเดียวท่านไปพูดของท่านหรือท่านโตเรามาให้ได้เราบรรยายเสร็จเราไปลง YouTube ชีอะห์เท่าที่เราไปดูมาไม่ใช่ว่าเราไม่ตามดูนะเราไปดูชีอะห์หัวของประเทศไทยชีอะห์หลักๆของประเทศไทยมีคนไหนบ้าง1 2 3 4 5เราดูเราประเมินผลอยู่ตลอดเวลายังไม่ปรากฏว่ามีชีอะห์ระดับแกนนำของประเทศคนไหนเลยโต้สิ่งที่เราบรรยายได้5ปีผ่านแล้วยังถ้าใครมีเอามาให้ด้วยชอบมากชอบมากๆที่จะดูฝ่ายที่โต้เราให้ตรงประเด็นชอบมากเพราะเราบอกอยู่ในตลอดอย่ามาอวดข้าเป็นเช็คข้าเป็นด็อกเตอร์ข้านู่นข้านี่ข้ามีตะลักกี้มีใบปริญญาข้าเรียนจากอุลามามาอย่าพอละเบื่อดูที่เนื้อหาปัญหาสำคัญคือดูที่เนื้อหาว่าโต้ในตรงประเด็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นชีอะห์อย่ามาพูดสร้างภาพอีกต่อไปนี้หยุดคำพูดนี้ได้แล้วกลับมาโต้ให้ตรงประเด็นเราให้เวลาท่าน5ปีแล้วโต้มาเนี่ย5ปีแล้วทำทีวีมุสลิมใหม่ๆยังไม่มีท่านยังโต้ตอบเราไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคนที่ไปเป็นชีอะห์คิดได้แล้วคนที่ไปเป็นชีอะห์คิดได้แล้ว
คิดได้แล้วท่านเป็นเพราะอะไรท่านเป็นเพราะเงินเราไม่จะไม่สนท่านละเพราะทางไงท่านก็ไม่สนวิชาการอยู่ดีเพราะท่านเป็นเพราะเงินท่านเอาโลกนี้แลกกับโลกหน้ายอมขายตัวเองให้กับลัทธิแล้วก็สบายโลกนี้และโลกหน้าก็ท่านจะเตรียมรับกรรมเรียบรับผลที่ท่านได้เลือกเอาไว้แต่ถ้าชีอะห์คนไหนไปเป็นชีอะห์เพราะวิชาการท่านมาฟังเราบ้างสิเรากำลังบอกว่าที่ท่านเชื่อมันเท็จท่านหลงไหลกับเรื่องเล่าไม่ตรวจสอบว่าเรื่องเล่ามันเชื่อได้ไหมท่านมาฟังเราบ้างท่านไม่แฟร์เวลาท่านไปเป็นชีอะห์ท่านเชื่อเลยแต่เวลาฝ่ายเราจะโต้ว่าไอ้ที่ท่านไปอ่านน่ะมันเท็จท่านกลับไม่ฟังทำงี้ได้ไงท่านไม่แฟร์ท่านไปเป็นชีอะห์ท่านเอาหนังสือชีอะห์มาอ่านท่านเชื่อเลยแต่เวลาเราจะโต้ตอบท่านว่าหนังสือที่ชีอะห์เอามาอ่านมันเท็จมันปลอมมันมั่วมันโกหกท่านกลับปิดหูไม่ฟังเนี่ยแหละคนหาความจริงเนี่ยแหละลักษณะคนที่หาสัจธรรมเพราะฉะนั้นหยุดสักทีกับคำพูดที่ว่าโต้อยู่ฝ่ายเดียวหวังว่าจะไม่มีหลุดจากปากชีอะห์อีกต่อไปเพราะจุดยืนของผมกับอาจารย์อามีนคือเราจะโต้ผ่าน YouTube เรามีประสบการณ์จากอาจารย์ทั้งหลายที่โต้เวทีเราดูตลอดแล้วปรากฏว่าอีกไม่มีฝ่ายไหนยอมรับว่ากูแพ้มันเป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะฝ่ายที่แพ้บนเวทีจะบอกว่าผมค้นหลักฐานไม่ทันมันจะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดผมค้นหลักฐานไม่ทันคุณเอามาผมค้นไม่ทันเอาจริงๆผมโต้คุณได้เนี่ยมันจะวนอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นจบไม่ต้องโต้แล้วบนเวทีโต้ใน YouTube เนี่ยมีเวลาเพียงพอจะค้นกี่เดือนจะเชิญและถ้าสุดท้ายแล้วค้นมาโต้ไม่ได้ตอบไม่ได้โต้ไม่ได้ตรงประเด็นคนนี่แหละคนดูคนที่เป็นชาวบ้านนี่แหละจะตัดสินได้ว่าอีกฝ่ายนึงผ่านไปแล้ว5ปีไปไม่ได้แล้วและคนที่เป็นชีอะห์ที่รับรู้ข้อมูลอยู่แล้วยังเป็นชีอะห์อยู่ท่านก็รู้เอาไว้ด้วยว่าท่านได้รับการพิสูจน์หลักฐานอยู่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นชีอะห์เป็นกาเฟรไม่ใช่อิสลามเพราะชีอะห์นั้นมีคำสอนที่ทำให้สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมผมสรุปให้ฟังง่ายๆเพราะเรื่องนี้มันยาวมากผมสรุปให้ฟังชีอะห์ไม่ใช่อิสลามไม่ใช่ศาสนาอิสลามไม่เกี่ยวกับอิสลามเลยเพราะชีอะห์มีหลักคำสอนที่ถ้าเชื่อแล้วถ้ามุสลิมเชื่อแล้วสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิม1บอกว่าซอฮาบะห์ส่วนใหญ่เป็นกาเฟรลูกศิษย์นบีหลังจากนบีตายไปแล้วลูกศิษย์นบีส่วนใหญ่เป็นกาเฟรใครเชื่อแบบนี้เป็นกาเฟรใครเชื่อว่าลูกศิษย์นบีตายไปแล้วที่ใครเชื่อว่าหลังจากนบีตายไปแล้วลูกศิษย์นบีเป็นกาเฟรเกือบ100คนเนี่ยเกือบ 100% เลยนะคนคนนั้นแหละเป็นกาเฟรเพราะค้านต่อกุรอานคัมภีร์อัลกุรอานรับรองซอฮาบะห์เอาไว้ว่าเป็นบุคคลที่อัลเลาะห์ยกย่องสรรเสริญอัลเลาะห์เตรียมสวรรค์ไว้ให้อัลเลาะห์พูดภาพรวมมุฮาจิรีนอันซอรนะทั้ง2กลุ่มนี้อัลเลาะห์ยกย่องสรรเสริญชีอะห์มาพูดสวนทางกับอัลเลาะห์ถือว่าปฏิเสธกุรอานนี่ข้อที่1ชีอะห์ไม่ใช่อิสลามเพราะชีอะห์บอกว่าลูกศิษย์ท่านนบีลูกศิษย์ศาสนทูตมูฮัมหมัดกลายเป็นคนสิ้นสภาพตกศาสนาหมดหลังจากที่ท่านศาสนทูตมูฮัมหมัดตายใครเชื่อแบบนี้คนนั้นเป็นกาเฟรนี่ข้อที่1รายละเอียดมีนะครับอันนี้พูดสรุปให้ฟัง2นะ2ชีอะห์เชื่อชีอะห์เลยนะตามตำราชีอะห์เลยนะเชื่อว่ากุรอานถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขฟังให้ดีชีอะห์เชื่อว่ากุรอานถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามตำราชีอะห์ตำราเอกเลย4เล่มเนี่ยเชื่อว่ากุรอานถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขแต่ชีอะห์บ้านเราจะบอกว่าเรากุรอานเล่มเดียวกันเราไม่ได้เอาท่านเป็นหลักฐานครับเราเอาตำราเอกของท่านในยุคอดีตของท่านเป็นยุคก่อตั้งชีอะห์อุลามะห์ปราชญ์ของท่านยิ่งใหญ่ของท่าน4เล่มเนี่ยเป็น4เล่มหลักตำราของท่านเนี่ยยืนยันว่ากุรอานถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพราะฉะนั้นฝ่ายซุนนีเราจึงท้าฝ่ายชีอะห์ฝ่ายซุนนีเราบอกว่าสายรายงานหะดีษจากฝั่งชีอะห์เองอ่ะที่ยืนยันว่ากุรอานถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ต่ำกว่า 2,000 สายรายงานฝ่ายซุนนีลองมาสายรายงานหะดีษจากฝั่งชีอะห์ที่ฝั่งชีอะห์เอามาเป็นหลักฐานเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2,000 สายรายงานคิดดูเยอะขนาดไหน 2,000 น่ะที่ยืนยันว่าอัลกุรอานเล่มปัจจุบันเนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขหมดแล้วหาของแท้ไม่ได้แล้วชีอะห์เชื่อแบบนี้นะฝ่ายซุนนีเราท้ากับชีอะห์ที่บอกกุรอานเราเล่มเดียวกันนะฝ่ายซุนนีเราท้ากับไปเอาสายรายงานขอสักสายเดียวจากอิหม่ามสายรายงานที่ไล่ไปถึงอิหม่ามคนหนึ่งคนใดก็ได้จาก12คนน่ะขอแค่สายรายงานเดียวที่ยืนยันว่ากุรอานครบไม่ถูกเปลี่ยนแปลงขอสายเดียวเอามาไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าอ้างว่ากุรอานไม่ถูกเปลี่ยนแปลงตามความเชื่อของท่านตามความเชื่อของชีอะห์กุรอานเล่มปัจจุบันนี้หมดเรียบร้อยแล้วถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขหมดแล้ว
แต่ชีอะห์ในประเทศไทยไม่เชื่อก็ไม่เชื่อก็ท่านเอามาสักสายเดียวสายรายงานจาก 2,000 เรา หาเพื่อจะยืนยันว่ากุรอานถูกเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยนะท่านเอามาสักสายเดียวที่บอกว่ากุรอานไม่ถูกเปลี่ยนแปลงท่านเอามาไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าปกปิดความเชื่อตัวเองความเชื่อท่านเป็นแบบนี้ถึงแม้ว่าท่านไม่เชื่อแต่ท่านบรรพบุรุษของท่านอุลามะปราชญ์ยุคแรกของท่านเชื่อว่ากุรอานถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขเรียบร้อยแล้วและใครก็แล้วแต่ที่เชื่อว่ากุรอานถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขเขาคือกาเฟรนี่คือข้อที่2ที่ทำให้ชีอะห์ไม่ใช่อิสลามเลยเพราะเชื่อว่ากุรอานถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข3อันนี้แยกย่อยมาชีอะห์บอกอาอิชะห์เนี่ยนะภรรยาของท่านนบีเนี่ยนะเลวชั่วเป็นชาวนรกนะอันนี้แยกย่อยมาภรรยาของท่านนบีชื่ออาอิชะห์ชีอะห์บอกเลวชั่วผู้หญิงคนนี้ตกนรกใครบอกว่าอาอิชะห์เลวใครบอกว่าอาอิชะห์ชั่วใครบอกว่าอาอิชะห์มีชู้ชีอะห์ใส่ร้ายว่าอาอิชะห์มีชู้เป็นผู้หญิงชู้ผู้หญิงเลวใครพูดแบบนี้เป็นกาเฟรอย่างน้อย3ข้อข้อที่4ชีอะห์ไหว้กุโบเอาเสริมข้อที่4อาจจะไม่เป็นจุดเด่นเฉพาะชีอะห์ชีอะห์ไหว้กุโบขอความช่วยเหลือจากคนตายนะชีอะห์มีข้อ4นี้ด้วยนะครับพูดถึงข้อ4ทำไมอาจารย์มีหัวเราะก็ไม่รู้นะข้อที่4ชีอะห์ไหว้กุโบด้วยเพราะฉะนั้น4ข้อหลักๆจริงๆมีเยอะ1เชื่อว่าซอฮาบะห์ส่วนใหญ่เป็นกาเฟรนี่ชีอะห์เชื่อใครเชื่อแบบนี้กาเฟรค้านต่อกุรอานค้านต่อมติเอกฉันท์ของประชาชาติอิสลามค้านต่อตำราที่บรรดาซอฮาบะห์ลูกศิษย์นบีได้รับมาจากท่านนบีรับมาเป็นหลักหนึ่งของอิสลามเลยใครไม่สงบปากสงบคำเที่ยววิจารณ์ซอฮาบะห์ของท่านนบีอย่างน้อยเนี่ยออกจากการเป็นชาวซุนนะห์ไปก่อนเลยถ้าภาษาผมคือด่าน2ออกจากการเป็นชาวซุนนะห์ไปก่อนเลยแต่ถ้าใครล้ำเส้นไปสุดไปถึงท่านที่ว่าไปบอกว่าซอฮาบะห์ส่วนใหญ่เป็นกาเฟรคนนั้นเป็นกาเฟรเองเพราะฉะนั้น1ชีอะห์ไม่ใช่อิสลามเพราะไปบอกว่าซอฮาบะห์ส่วนใหญ่เป็นกาเฟร2ชีอะห์ไม่ใช่อิสลามเพราะว่าชีอะห์บอกกุรอานถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับ3ชีอะห์ไม่ใช่อิสลามเพราะชีอะห์บอกอาอิชะห์ภรรยาท่านนบีเนี่ยเป็นหญิงชู้ตกนรกเนี่ยข้อนี้ข้อเดียวก็ตกศาสนาแล้วถ้าใครพูดถ้าใครเชื่อแบบนี้4นะครับชีอะห์1ก็คือเชื่อว่าไม่เชื่อว่าไอ้เชื่อว่าซอบะใช่มั้ยสอ4ก็คือไหว้กุโบไหว้กุโบชีอะห์ไหว้กุโบขอความช่วยเหลือจากคนตายในกุโบนี่4ข้อ4ข้อนี้จริงมีอีกคือมันอย่างงี้พี่น้องจุดกําเนิดของชีอะห์เนี่ยมันมาจากยิวคนหนึ่งที่มันเป็นมุนาฟิกมันปลอมตัวมารับอิสลามแต่มันไม่ใช่อิสลามมันไม่จริงใจมันเป็นมุนาฟิกพวกหน้าไหว้หลังหลอกอับดุลลอฮ์อิบนุซะบะมันมาจากตรงนี้พี่น้องคือคนหนึ่งต้องการจะทำลายอิสลามจากภายในต้องการจะทำลายอิสลามจากภายในไม่รู้จะทำยังไงคิดวิธีที่ดีที่สุดปลอมตัวไปรับอิสลามแล้วให้มันขัดแย้งกันเองนั่นแหละทำลายได้ผลเลยอับดุลลอฮ์อิบนุซะบะเป็นยิวเยเมนมารับอิสลามในสภาพที่ไม่จริงใจมุนาฟิกนั่นแหละหน้าไหว้หลังหลอกแล้วก็อุปโลกคำสอนมาคำสอนที่ชีอะห์เชื่อเนี่ยแหละอย่างเงี้ยโอ้ยหลังจากนบีตายอาลีต้องเป็นผู้นำอาลีถูกยกเป็นพระเจ้านะแล้วก็เริ่มด่าซอฮาบะห์อบูบักรอุมัรอุสมานด่าไปกาเฟรนู่นนี่นั่นมันมาจากชายคนนี้เป็นจุดเริ่มต้นพี่น้องชายคนนี้ที่อยากจะทำลายอิสลามเข้ามารับอิสลามเสแสร้งรับอิสลามแล้วก็ทำลายอิสลามจากภายในแล้วก็มีพวกแล้วจังหวะมันได้หมายความว่าไงจังหวะมันได้หมายความว่ามันรณรงค์มันเผยแผ่ความเชื่อของมันเนี่ยจังหวะมันได้คือมันได้ผลคนมันเอาด้วยพี่น้องเนี่ยมันมีจังหวะจังหวะไม่รู้อัลเลาะห์กำหนดมาเพื่อจะทดสอบผู้ศรัทธาว่าง่ายมันเผยแผ่ความคิดเนี่ยนะปรากฏว่าคนเอาด้วยเฉยเลยคนไปหลงเชื่อกับชายคนเดียวกลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่มีการกุหะดีษเป็นเรื่องเป็นราวเลยและชีอะห์รุ่นหลังที่มาก็ไม่รู้ว่ามึงอะถูกหลอกจากไอ้นี่อีกทีนึงแล้วก็คิดว่าอิศาสนาชีอะห์เป็นศาสนาที่แท้จริงชีอะห์มารุ่นหลังก็บริสุทธิ์ใจในการหาความจริงเป็นอย่างนั้นชีอะห์ที่มารุ่นหลังคิดว่าศาสนาที่ตัวเองคิดอยู่เนี่ยเป็นของแท้แล้วหารู้ไหมที่มาของศาสนาตัวเองมาจากชายคนหนึ่งที่เป็นยิวที่แกล้งมารับอิสลามเสแสร้งมารับอิสลามเพื่อจะมาทำลายอิสลามจากภายในโดยอุปโลกความเชื่อแบบที่ชีอะห์เชื่อแบบนี้มาแล้วก็ได้ผลจังหวะได้ผลกระจายไปทั่วมีการกุอดิษนู่นนี่นั่นจนกระทั่งว่ากระจายอาศัยอำนาจทางการเมืองกระจายทั่วเลยคราวนี้อิรงอิหร่านไปนู่นเลยและอาศัยฐานอิหร่านกระจายไปทั่วจังหวะมันได้
มันเป็นอย่างนี้แต่ชีอะห์ที่มารุ่นหลังไม่รู้ตรงนี้ก็เลยบริสุทธิ์ใจคิดว่านี่คือของแท้แล้วนี่คือของแท้แล้วนะครับเวลาไม่มีเดี๋ยวอาจารย์มีนจะไม่ได้คุยเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวให้อาจารย์อามีนได้ให้ความรู้พี่น้องบ้างเพราะฉะนั้นย้ำชีอะห์ว่าอย่ามาอ้างต่อไปนี้ว่าเราคุยแต่ฝ่ายเดียวให้ไปโต้ลง YouTube ให้ได้ที่เราโต้ไปแล้วไม่ต่ำกว่า50ชั่วโมงนะครับ5ปีผ่านไปแล้วยังโต้ไม่ได้เลยเอาอาจารย์มีนเชิญเลยครับอาจารย์ครับก็ตอนนี้นะครับจะมีเปิดตอนช่วงเช้านะครับเป็นถามคำถามนะครับจากการบรรยายในช่วงบ่ายนะครับผมก็จะให้อาจารย์ถามนะครับแล้วก็พี่น้องท่านใดสนใจรู้คำตอบนะครับก็เดี๋ยวจะมีการให้ยกมือนะครับหนังสือแจกเช่นเคยนะครับไม่แน่ใจเตรียมไว้ตรงไหนตกลงจะถามมีอยู่3เล่มนะครับก็มีอะไรมีถามมีปัญหาครับจะได้ใช่มั้ยนะจะได้ถูกนะต้องเสียเราเองด้วยให้อาจารย์ครับหนังสือจะมี3เล่มนะครับผมก็เป็นคำถามง่ายๆนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้เราแจกอินชาอัลเลาะห์แจกให้หมดนะครับมีพี่น้องบริจาคให้เพื่อที่จะให้เป็นฮะดียะห์กับพี่น้องที่มาร่วมฟังบรรยายในวันนี้นะครับผมคำถามครับทีมงานให้ตั้งคำถามนะครับคำถามที่ผมไม่ได้ตั้งนะเขาตั้งกันมาเองนะผมแนะนำอีกนิดหนึ่งพี่น้องคือเรื่องศาสนานะผมแนะนำให้ติดตามทางรายการทีวีผมดีกว่ารายละเอียดมันจะเยอะนะครับเราเองก็คือผมเองมีแผนจะบรรยายเรื่องชีอะห์แบบชุดยาวอยู่เพียงแต่ยังคิดอยู่ว่าจะบรรยายตอนไหนดีเพราะว่าตอนนี้เราทำเรื่องหลักศรัทธาอยู่นะพี่น้องก็เรียนพื้นฐานไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องชีอะห์เดี๋ยวไว้เป็นดุลพินิจแล้วกันว่าเราสังคมเราพร้อมจะลงลึกขนาดไหนกันนะครับคำถามที่1 นะครับอันนี้คือถามเพื่อให้ใครตอบจะได้หนังสือใช่ไหมเนี่ยยกมือจะชริฟดูแล้วกันนะทีมงานดูด้วยคำถามที่1 นะครับเมื่อใดที่คนคนหนึ่งจำเป็นสำหรับเขาที่จะต้องศึกษาเรื่องราวของชีอะห์นะครับตามความเห็นของอุลามะเข้าใจคำถามไหมว่าเมื่อไรที่คนคนหนึ่งมีความจำเป็นสำหรับเขาที่จะต้องศึกษาเรื่องราวของชีอะห์ที่อาจารย์บรรยายอามีนช่วงแรกในการบรรยายช่วงต้นของผมผมบอกงงไหมพี่น้องคำถามไม่อยู่ว่าอาจารย์อามีนบรรยายช่วงแรกนะอาจารย์อามีนพูดอยู่ช็อตหนึ่งใช่ไหมว่าในพี่น้องอ่ะคือมันจะมีช่วงมันจะมีสภาพที่พี่น้องไม่จำเป็นจะไม่จำเป็นต้องศึกษาชีอะห์พี่น้องไม่ต้องยุ่งเลยที่อาจารย์มีนบอกกับถ้าพี่น้องจะศึกษาชีอะห์ต้องยุ่งแล้วอ่ะไอ้ช่วงนั้นอ่ะคือตอนไหนคำถามใครจะตอบยกมืออ้าวพี่น้องยกมืออ้าวทีมงานเชิญครับอาจารย์มีนเดี๋ยวดูคำตอบคือในช่วงที่เราจะต้องเข้าไปเกี่ยวช่วยพูดดังๆหน่อยครับเสียงมันก้องในช่วงที่เราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับชาวชีอะห์เราจะต้องรู้เท่าทันเขานะครับอย่างที่อาจารย์อามีนว่าปั๊บเมื่อเราจะต้องมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันกับชีอะห์เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของชีอะห์ครับได้ไหมถูกไหมโอ้คำถามง่ายมากนะแต่ไม่เห็นมีใครยกมือเลยคำถามได้รางวัลทีมงานบอกว่าให้หนังสือเล่มเดียวโดยให้พี่น้องเลือกเอาจะเอาเล่มไหนนะมีสามเล่มทุกศาสนาสอนเป็นคนดีว่าฮะบีหลักศรัทธาเลือกเอา1เล่มเลยในฐานะเป็นคนแรกที่ตอบคำถามเลือกเลยครับจะเอาเล่มไหนครับโอเคหลักศรัทธานะครับยะซากัลลอฮ์ครับโอเคคำถามที่2อาจารย์เพราะเหตุใดชีอะห์จึงแตกต่างกับศาสนาอิสลามอย่างสิ้นเชิงครับเชิญตอบแบบกว้างๆตอบแบบกว้างๆได้ครับทำไมอิสลามศาสนาชีอะห์จึงแตกต่างจากอิสลามหลักอย่างสิ้นเชิงครับมีผู้ยกมือแล้วครับอ้าวด้านหลังนะตอบจุดเด่นให้ชัดมาสักข้อเดียวหรือจะตอบ 3-4 ข้อเลย1เรื่องอะกีดะห์มีต่างกันโดยสิ้นเชิงครับผมครับอะกีดะห์ครับหลักอะกีดะห์ของชีอะห์กับซุนอะลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์นี่ต่างกันโดยสิ้นเชิงมีอะไรบ้างครับข้อ2การที่นบีได้พูดคำว่าเมาลานาเนี่ยแปลเป็นว่าเป็นที่รักไม่ใช่มาให้สัตยาบันกับท่านอาลีเป็นคอริฟาต์ต่อจากท่านเมื่อท่านตายแล้วคำว่าเมาลานานี่เป็นที่รักนะฮะต้องตีคำนี้ให้ดีตอนที่ท่านใกล้ๆจะสิ้นพระชนหรือจะเสียวันนี้ชังชีอะห์ก็ไปเข้าใจว่าไปยกย่องว่าจะเป็นคอริฟาต์ต่อจากท่านนบีครับมีจุดไหนไม่ที่ทำให้ชีอะห์ชัดเจนเลยว่าไม่ใช่อิสลามแล้วที่ผมบรรยายไปเรื่องอาจารย์มีบรรยายไปจับจุดได้ไหมแบบเป็นเรื่องเลยอ่ะบอกเป็นเรื่องเลย
บอกไปเรื่องก็คือการสืบสายต้นเหตุของฟิกหรือกฎหมายที่มาที่ไปของอะดีษแล้วกระทั่งอันกาฟีเองก็มีปลอมมากเป็นอะดีษดออิบเยอะนะฮะฟิกกับของเราที่ใช้อันบุคลีมุสลิมซึ่งเป็นของแท้เป็นซอแฮเป็นส่วนใหญ่ทื่นที่มานะฮะเอาสืบที่มาไม่ได้เขาอ้างอย่างนี้แล้วเขาที่มาเขาว่าจนแต้มอ่ะครับครับครับโอเคพอได้พอได้นะครับพอได้โอเคอ้าวพี่น้องมาเลือกหนังสือเล่มนึงนะให้ทีมงานเอาไปให้ทีมงานเลือกเล่มนึงเลือกเล่มนึงบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์พี่น้องท่านใดที่จะถามคำถามเรามีเวลาน้อยมากและคำถามก็มีเยอะมากนะมีเวลาแค่ประมาณ 15-20 นาทีเท่านั้นนะครับพี่น้องท่านใดนะครับที่ต้องการที่จะถามคำถามนะครับคือตอนเนี้ยตอนนี้ในมืออาจารย์มีคำถามอยู่นะครับ4คำถามแต่ว่าถ้าผู้ใดที่ต้องการที่จะถามอาจารย์ถ้าถามสดเราจะให้สิทธิ์ท่านก่อนนะครับโดยเฉพาะทางมุสลิมะฮะทางมุสลิมีนนะครับทางมุสลิมีนนะครับในไม่ถามสดดีกว่าจะได้ไม่เปื้อนกระดาษเชิญครูประหยัดพลังงานโลกนะครับเขาจะถามสดก่อนฟังแล้วนะเดี๋ยวถามสดก่อนครับเมื่อกี้ฟังจากที่อาจารย์พูดมาคือว่าหะดีษทางหะดีษของเราเนี่ยมีการตรวจสอบมีระบบการตรวจสอบรอบครอบทีนี้หะดีษของเขาเนี่ยไม่มีการตรวจสอบสายรายงานนะครับนี่อยากทราบว่าในเมื่อของเขาเนี่ยต้นตอของเขาหลักฐานของเขาเนี่ยเชื่อถือไม่ได้ครับแล้วกลุ่มพวกเขาเนี่ยอยู่มาได้ยังไงถึงทุกวันนี้ครับอีกคำถามหนึ่งคืออยากทราบว่ากลุ่มของเขาเนี่ยคือเริ่มเกิดมาตั้งแต่สมัยแรกเนี่ยมีไหมในนักวิชาการในกลุ่มของซาลาฟที่ออกมาพูดถึงพวกเขาอย่างชัดเจนว่าซีอาเป็นอะไรยังไงนะครับนักวิชาการของกลุ่มซะลัฟเนี่ยทางของเราเนี่ยซะลัฟที่พูดถึงพวกเขายังไงนะครับพูดของว่าซีอาห์นี่เป็นอะไรยังไงอ๋อครับ2คําถาม2คําถามครับคําถามแรกนะครับผมทวนอีกครั้งนึงนะครับพี่น้องถามมาว่าจากที่ได้ฟังมาเนี่ยระบบสายรายงานหะดีษของซีอาห์เนี่ยมีปัญหาเละเทะไปหมดนะครับแล้วพวกเขาอยู่กันได้อย่างไรนะครับมันก็เป็นอันเดียวกันกับที่เราเคยถามคริสเตียนนะว่าพวกคุณอยู่กันได้ยังไงในเมื่อคัมภีร์ไบเบิลคุณทุกวันนี้หาแหล่งไม่ได้เลยเขาก็อยู่กันแบบนั้นแหละนะครับเขาก็อยู่กันไปคือต้องเข้าใจนะครับพี่น้องไปถามชีอะห์ดูส่วนใหญ่เลยในบ้านเราเขาแทบไม่รู้เลยว่าศาสนาอิสลามเนี่ยมันต้องตรวจสอบกันที่สายรายงานคนที่ไปเป็นชีอะห์ส่วนใหญ่คือคนที่ไม่เข้าใจว่าหลักการอิสลามเนี่ยมันดูกันยังไงรากมันดูกันยังไงส่วนมากก็คือสนใจแค่เรื่องประวัติศาสตร์ใครรบกับใครใครยังไงแบบไหนอาลีโดนอะไรต่อมีอะไรก็คือสนกันอยู่แค่นี้แล้วก็ถ้าพิสูจน์ถ้าเขามีความเชื่อว่าถ้าซอบะคนนี้ที่ขัดแย้งกับอาลีแล้วซอบะฝ่ายนี้ผิดแสดงชีอะห์ถูกซึ่งเป็นการพิสูจน์ที่เหลวไหลนั่นหมายความว่าพวกเขาอยู่กันในลักษณะที่ไม่ได้เคยสนใจสายรายงานเลยแต่อยู่บนศาสนาที่อาศัยสิ่งที่มันกระทบกระเทือนอารมณ์อันเนี้ยตัวดีเลยนะครับอันนี้เขาเรียกรากฐานของกลุ่มหลงทั้งหมดเลยนะศาสนาไม่ได้อยู่ที่เรื่องของสายรายงานหรอกศาสนาอยู่บนที่ความอร่อยในความรู้สึกฮาวะเราเห็นคนคณะเก่าเราถามเขามาจะ30-40ปีแล้วมีไหมหลักฐานนบีทำเมาลิดเขาก็รู้ว่ามันไม่มีหลักฐานนบีทำเมาลิดอ่ะแต่อารมณ์มันอยากทำอ่ะอารมณ์มันอยากทำอ่ะไม่ดีละเห็นไหมผิดตรงไหนอาจารย์ซิเกตคือผมเวลาจะเปรียบเทียบว่าทุกกลุ่มมันก็อยู่กันแบบนี้อยู่บนสิ่งที่เอาความสะใจหรือความสนุกในหัวใจนี่เป็นที่ตั้งชีอะห์ก็เหมือนกันเขารู้อยู่อย่างเดียวว่าเราเป็นกลุ่มที่รักลูกหลานนบีเราเป็นกลุ่มที่เทิดทูนลูกหลานนบีฟังประวัติศาสตร์เนี่ยไม่สนหรอกสายรายงานนะครับเอามาจากไหนยังไงไม่สนขออย่างเดียวคือฟังแล้วมันฟังแล้วมันอร่อยได้ตบหัวได้ตบหน้าอกได้กรีดเลือดกรีดเนื้อร้องไห้ศาสนาก็มีอยู่แค่นี้แต่ศาสนาของอัลเลาะห์หรือแนวทางอะห์ลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์พี่น้องจะสังเกตดูมันเป็นศาสนาที่ใช้สติปัญญาใคร่ครวญไม่ใช่ศาสนาสำหรับการใช้อีโมชันหรืออารมณ์ศาสนาของอะห์ลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราเน้นก
การตรวจสอบหลักฐานเป็นที่ตั้งแต่มนุษย์อ่อนแอฉะนั้นแนวทางชีอะห์เราก็จะพบเลยว่าชาวบ้านของเขาส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจที่จะสืบหาสายรายงานว่าแหล่งที่มากันอยู่กันยังไงผู้รู้เอาอะไรป้อนกินก็กินก็จบซึ่งมันเป็นอาการเดียวกันกับคณะเก่าด้วยคณะเก่าบ้านเรานะครับ30 40ปีอยู่กันมาหะดีษไม่เคยตรวจจริงหรือเปล่าจริงมั้ยแนวคณะเก่าละมงละหมาดไม่รู้หรอกเค้าว่านบีทำก็ทำตั้งก็ทำไม่เคยตรวจมันไม่ใช่แค่ชีอะห์อย่างเดียวมันทั้งคณะเก่าทั้งกลุ่มตับลีกกลุ่มญะมาอะห์ตับลีกพี่น้องไปถามกลุ่มญะมาอะห์ตับลีกดิคุณอยู่ได้ยังไงหนังสือเล่มเขียวของคุณที่อ่านตะลีมอ่ะอยู่ได้ยังไงหะดีษดออิฟเต็มไปหมดก็ไม่รู้ก็อยากจะอยู่อ่ะฉะนั้นขนาดว่าคณะเก่ากันเองตับลีกกันเองยังอยู่กันโดยที่ไม่ได้สนใจสายรายงานชีอะห์ไม่ต้องพูดอยู่กันด้วยความเชื่อไม่มีข้อพิสูจน์หรอกไม่ต้องพูดซึ่งนี่มันก็เป็นคำตอบว่าทำไมเขาอยู่กันได้กับขนาดพวกที่เรียกตัวเองว่าซุนนียังอยู่กันได้เลยเราคุยกับคณะเก่าหะดีษกุนูดซูโบที่กุนูดซูโบที่ว่านบีกุนูดซูโบเนี่ยหะดีษมันดออีฟก็ไม่รู้จะกุนูดต่อไปอันนั้นทวิเคราะห์จริงๆอ่ะก็จะขอกุนูดต่อไปไม่สนหรอกว่ายังไงก็ขอกุนูดเห็นไหมก็เหมือนกันชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบที่บ่งชี้เลยว่ามนุษย์ไม่ได้สนใจที่จะมานั่งลงลึกว่าอะไรแหล่งที่มาคือยังไงเชื่อโต๊ะครูนี่คือโรคที่แก้ไม่ได้บอกไว้ก่อนไอ้โรคเชื่อโต๊ะครูเนี่ยมันหาเลยและนี่ก็จะเป็นบทเรียนด้วยสำหรับชาวซุนนะโรคเชื่อโต๊ะครูก็ซุนนะกันเองยังเป็นกันเลยผมเองก็โดนในหมู่ซุนนะกันเองเนี่ยด่าเชื่อถือไม่ได้ในชีอะห์เนี่ยเขาไปทำลายนะกลุ่มลายเขาก็เอาโต๊ะครูซุนนะที่ว่าผมนะเขาบอกนี่ไงอามีนไปเชื่ออะไรได้พวกว่าบีกันเองไม่ยอมรับเลยคือพวกเราหัดนิสัยเชื่อในสิ่งที่ไม่ต้องสิ่งที่มันไม่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์นะสังคมมุสลิมเราหัดนิสัยแบบนี้นะครับนิสัยคือการล้างสมองให้เชื่อโต๊ะครูโต๊ะครูพูดอะไรจริงหมดแล้วก็ไปด่าคณะเก่าว่าโอ้ยคณะเก่ามึงโดนโต๊ะครูมึงหลอกเว้ยโต๊ะครูมึงกินบุญหลอกตังเอาซองก็เหมือนกันโต๊ะครูซุนนะห์ก็หลอกอีกเรื่องนึงเหมือนกันเปลี่ยนเรื่องเองจากเคยหลอกเอาซองไข่ซิกโบก็หลอกเอาซองอะไรไม่รู้ค่าอื่นก็มีกันเยอะแยะถมถีขอรับบริจาคตังค์ไม่รู้หายไปไหนหมดก็มีกันเพราะเราอยู่กับการเชื่อมั่นในโต๊ะครูก็อย่างที่เห็นใช่ไหมพี่น้องลองกระโดดข้ามนิดนึงกระโดดข้ามไม่ต้องไปสนใจเรื่องซุนนีชีอะห์คณะเก่าคณะใหม่การขัดแย้งกันระหว่างคณะเก่าคณะใหม่เนี่ยคนคณะเก่าก็ไม่สนใจอยู่แล้วไอ้พวกโต๊ะครูว่าบีหมวกไม่ใส่ไม่ฟังแล้วยังมีอีกเยอะเลยใช่ไหมหรือความขัดแย้งระหว่างซะลัฟกับอิควานที่เป็นกันอยู่ใน 2-3 ปีเนี่ยเฮ้ยไอ้พวกนี้มันเด็กพึ่งมามันคือมันก็อยู่กันอย่างเงี้ยชีอะห์เนี่ย10เท่าพี่น้องของการเชื่อมั่นในโต๊ะครูความเชื่อเนี่ยโต๊ะครูเขาเป็นลูกหลานนบีเขาเชื่อนะไม่รู้จริงหรอไม่ทราบสืบสายเลือดจากนบีนี่เยอะแล้วนะดูสิอิหร่านเขาปฏิวัติอิหร่านเขาโค่นล้มอิหร่านเขาโค่นล้มกษัตริย์ชาเขาต่อต้านอเมริกาพวกว่าบีมขายน้ำมันให้อเมริกาคือมันมีภาพอีกหลายตัวเลยที่จะทำให้คนที่เป็นชีอะห์เนี่ยเชื่อในโต๊ะครูของเขาโต๊ะครูเขาบอกเราเอาจากลูกหลานนบีไม่ต้องถามจบเชื่อก็เหมือนกับที่คณะเก่าเชื่อโต๊ะครูของเขานั่นแหละหะดีษโต๊ะครูสอนว่ามีหะดีษนะยาซีนเป็นหัวใจของกุรอานให้อ่านคนตายอดินดออีฟไม่รู้แล้วก็มันโต๊ะครูบอกอ่านได้อ่านก็อ่านก็เหมือนกันฉะนั้นไอ้โรคร้ายเนี่ยอุลามาบอกเลยนะครับไอ้โรคตักลีดโรคบ้าคลั่งกับโต๊ะครูเนี่ยเป็นโรคเดียวกันกับที่เคยมีในยะฮูดและมันจะมีอยู่ตลอดไปถึงกิยามะฮ์อิตตะคอซูอะห์บารุฮุมวะรุห์บานะฮุมอัรบาบัมมินดุนิลลาห์พวกยิวเนี่ยเคยกราบไหว้อัลเลาะห์บอกพวกเขากราบไหว้บาทหลวงของพวกเขาพวกยิวก็เคยทำมาแล้วกราบไหว้บูชาบาทหลวงในที่นี้หมายถึงอะไรคือการตักลีดการตามบาทหลวงยาหูหนวกตาบอดอัลลอฮ์บอกอันนี้ฮาลาลเขาบอกฮารอมมาตามบาทหลวงเหมือนกันเหมือนทุกอย่างเลยคริ
ริสเตียนเหมือนกันแล้วก็มาจนถึงชีอะห์มาจนถึงคณะเก่าโรคเดียวกันไม่สนใจหรอกข้อพิสูจน์อะไรอีกฝ่ายนึงเฮ้ยไม่ต้องฟังเหมือนกันนะพี่น้องเวลาโต๊ะครูคณะเก่าพูดอ่ะพวกเราทําทีวีเผยแพร่สุนนะเฮ้ยไม่ต้องไปฟังไอ้โต๊ะครูจานดํามาโต๊ะครู Google แน่นอนมันก็มีคนคณะเก่าจํานวนเยอะเลยที่เชื่อแล้วก็ไม่สนใจด้วยว่าโต๊ะครูคณะใหม่นี่ยกหลักฐานยกหะดีษอะไรไม่สนมันเป็นโต๊ะครู Google โต๊ะครูใครสัตว์นะไม่ต้องไปดูจานดําปิดก็อยู่กันอย่างเงี้ยเค้าก็อยู่กันอย่างเงี้ยก็อยู่กันต่อไปนะครับไอ้ชีอะห์ก็เหมือนกันยิ่งแล้วใหญ่เลยพวกวะฮาบีเนี่ยอเมริกามันสร้างไปฟังมันก็อยู่กันอย่างเงี้ยเมื่อคนเนี่ยเขาไม่เคยได้ยินการโต้แย้งของอีกฝ่ายนึงเขาก็จะเขาได้กบในกะลาก็อยู่กันอย่างนั้นต่อไปนี่ก็คือคำตอบที่ไม่มีอะไรซับซ้อนโลกนี้มันก็มีอยู่แค่นี้แหละครับความหลงผิดฉะนั้นศาสนาชีอะห์ก็อยู่กันอย่างนี้ต่อไปเหมือนกันที่ศาสนายิวเหมือนกันที่ศาสนาคริสต์เขาก็อยู่กันได้แม้ว่าเตารอดของเขาอินเจียนของเขาตอนนี้ถูกบิดเบือนแล้วไปถามคนคริสเตียนดูสิคัมภีร์ไบเบิลฉบับเดิมอะประทานมาเป็นภาษาอะไรในความเชื่อของคนคริสเตียนนะคนคริสเตียนก็จะบอกว่าคัมภีร์ไบเบิลฉบับเดิมอะถูกประทานมาในภาษาอารามิกแล้วที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ภาษาอะไรต้นฉบับเป็นภาษากรีกแสดงว่าต้นฉบับเดิมหายแล้วเขาก็ยอมรับว่าต้นฉบับเดิมหายแล้วเอาเลยอยู่กันได้ยังไงก็อยู่กันต่อไปอย่างนี้แหละครับก็ไม่รู้จะตอบยังไงมันก็อยู่กันอย่างนี้แหละนี่ขนาดว่าชัดกว่าชีอะห์แล้วนะต้นฉบับเดิมนี่หายไปแม้กระทั่งฉบับภาษากรีกที่อ้างว่าเป็นฉบับไบเบิลเนี่ยก็มีกันเป็น 2-300 ฉบับไม่รู้อันไหนกันแน่เขาก็อยู่กันต่อไปชีอะห์นี่คือชีอะห์นี่คงยังพออยู่ได้นะถ้าคริสต์ยังอยู่กันได้นะครับอันนี้คือการตอบคำถามที่1คำถามที่2มีซะลัฟคนไหนพูดถึงชีอะห์มั้ยอย่างน้อยพี่น้อง4มัซฮับอิหม่ามซะลัฟ4มัซฮับมาแหละฮานะฟีมาลิกีฮัมบะลีชาฟีทุกคนพูดถึงชีอะห์ในด้านลบตักฟีรชีอะห์นะครับอิหม่ามฮานะฟีเนี่ยชัดเจนเลยพูดถึงชีอะห์ชีอะห์มันกาเฟรนะครับอิหม่ามชาฟีก็พูดเหมือนกันนะไม่มีใครที่แสดงภาพหรือเป็นประจักษ์พยานในด้านการตอแหลตลบตะแลงมากไปกว่าพวกรอฟิดะห์ไม่มีแล้วอิหม่ามอะห์มัดนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับอุลามะซุนนะห์ฉะนั้นในยุคซะลัฟเนี่ยอิหม่าม4ท่านนี่เป็นหัวหอกในการต่อต้านชีอะห์นะครับซึ่งรายละเอียดมันก็มีนะคำพูดของนักวิชาการซะลัฟใน4ท่านนี้ครับก็คร่าวๆประมาณนี้คำถามต่อมาครับเป็นคำถามสดแล้วกันครับมีมั้ยครับคำถามสดคนเดิมถามเขาฮุกกลมเป็นกาเฟตครับมีใครจะถามคำถามไหมครับหรือว่ามุสลิมานะครับถ้าต้องการจะฝากคำถามสดๆตอนนี้ก็ถ้าท่านไม่พูดเองก็ฉีกกระดาษส่วนสุดท้ายของเอกสารก็ได้นะครับมีไหมครับที่เป็นสดขอสดก่อนหรือว่าจะนู่นทางนู่นมีครับมุสลิมาทางนั้นสดเลยนะครับเราให้สดก่อนดีกว่านะประหยัดเวลานะAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. เรียนถามอาจารย์ว่าหากเรารู้ว่าเขาเป็นชีอะห์แน่ๆแล้วอะแต่เขามาอัพนะครับช่วยดังๆหน่อยเสียงมันก้องมากอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยได้ยินเลยครับเรียนถามท่านอาจารย์ว่าหากเรารู้ว่าเขาเป็นชีอะห์แน่นอนแล้วอะแต่ว่าเขาให้สลามอะต้องรับไหมอ๋อนะครับเนี่ยปัญหาคือมันอย่างนี้อะครับเรื่องคำถามที่ถามมาว่าถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นชีอะห์แน่นอนแล้วคนคนหนึ่งเป็นชีอะห์แน่นอนแล้วเขาให้สลามเราเนี่ยต้องรับไหมนะครับเรื่องนี้เป็นประเด็นที่มีข้อเห็นต่างในหมู่นักวิชาการนะครับคือเป็นอย่างนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าไหนบอกว่าชีอะห์เป็นกาเฟรแล้วทำไมถึงรับสลามนะครับคือมันอย่างนี้เวลาเขาฮุกกลมว่าชีอะห์เป็นกาเฟรนี่นะครับเขาฮุกกลมที่ตัวคำสอนของแนวทางชีอะห์ว่าสอนแบบนี้เชื่อแบบนี้เป็นกาเฟรไม่ใช่อิสลามแต่สมาชิกในแนวทางชีอะห์ในรายบุคคลมันมีความแรงความเบาไม่เหมือนกันอิสลามจะแยกระหว่างการฮุกกลมรายตัวกับการฮุกกลมคำสอนอุลามะ
ในหลายๆท่านจึงมีแนวทางว่าแม้เราจะฮุกมชีอะห์ที่คำสอนว่าเป็นกาเฟรแต่ไม่ได้บังคับหรือให้ความหมายออกมาว่าเราฮุกมสมาชิกในกลุ่มชีอะห์ที่เป็นรายตัวเลยในกอในขอในดำในแดงที่เดินตามบ้านเนี่ยต้องเป็นกาเฟรไปด้วยไม่จำเป็นเพราะคนที่ไปเป็นชีอะห์ในลักษณะนี้คือคนที่ไม่เข้าใจคือคนไม่มีความรู้เขาอาจจะเป็นซุนนีเดิมที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรแล้วก็ไปฟังชีอะห์พูดแล้วก็มึนเข้าตามหรือเกิดมาเป็นชีอะห์ตั้งแต่เกิดไม่เคยได้รับแสงสว่างของซุนนะห์เลยฉะนั้นตามแนวทางที่เชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้เลือกไว้นะครับจะแยกระหว่างการฮุกมคำสอนของชีอะห์กับการฮุกมสมาชิกรายตัวของชีอะห์ออกจากกันนั่นหมายความว่าสมาชิกรายบุคคลของชีอะห์เนี่ยเรายังนับเป็นมุสลิมได้โดยเฉพาะอาวามเลยนะชีอะห์บ้านๆไม่รู้ลีหนูอินเนียไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยยังสามารถนับสมาชิกชีอะห์รายตัวเป็นมุสลิมได้แม้จะฮุกมคําสอนชีอะห์ว่าเป็นกาเฟรเหมือนกันนะครับใครไหว้โต๊ะตะเกียเนี่ยคําสอนที่ให้ไปไหว้ตะเกียเนี่ยกาเฟรแน่นอนใครไม่ตัดสินเป็นกาเฟรในเรื่องใหญ่นะชิริกชัดเจนกาเฟรไปไหว้ตะเกียในกาเฟรแต่มุสลิมที่อยู่ที่อยุธยาที่ไปแห่เรือที่ไปทําชิริกกับตะเกียเนี่ยเบาสุดก็คือยังนับเป็นมุสลิมอยู่แม้จะทำชิริกเพราะทำชิริกด้วยความไม่รู้มุสลิมที่ไปดูหมอดูโหราศาสตร์ดูไสยศาสตร์แน่นอนกันเชื่อหมอดูในกาเฟรแน่นอนไม่มีความต่างจากชีอะห์อยู่แล้วคนที่เชื่อหมอดูในกาเฟรไม่กาเฟรแต่มุสลิมที่เชื่อหมอดูที่เห็นกันอยู่ตามบ้านล่ะก็ยังนับเป็นมุสลิมอยู่และนี่ก็เป็นคำตอบที่ชีอะห์ถามมาอยู่ตลอดว่าถ้าชีอะห์เป็นกาเฟรทำไมซาอุดิอาระเบียให้ชีอะห์เข้าไปทำฮัจญ์ก็มันรายตัวเนี่ยเขาไม่กล้าฮุกมประการที่หนึ่งเลยรายตัวเนี่ยอุลามะเขาไม่อยากจะรับผิดชอบจะไปนั่งฮุกมเพราะไม่รู้ด้วยว่าชีอะห์ที่มาจากอิหร่านรายตัวเนี่ยมันรู้เรื่องอะไรแบบไหนยังไงและด้วยเหตุนี้เองซาอุดิอาระเบียจึงมีนโยบายว่าเวลาชีอะห์แบบชาวบ้านมาทำฮัจญ์เขาก็จะดะวะห์สอนให้ดึงชีอะห์มาเป็นซุนนะห์ซึ่งก็ดึงกันได้อยู่หลายคนประการที่สองก็เวลาชีอะห์ไปทำฮัจญ์ที่ซาอุดิอาระเบียท่านไม่ได้เขียนในพาสปอร์ตว่าข้าพเจ้าสังกัดศาสนาชีอะห์สาขาด่าอาอิชะห์เป็นหญิงซินามึงเขียนสิเออแต่มึงไม่เขียนมานั่งถามมาทำไมให้เข้าก็คุณเวลาคุณไปซาอุดีอ่ะคุณเขียนยังไงในบัตรประชาชนอิสลามแล้วเขาจะตรวจได้ไหมล่ะครับถ้าคุณทำงานที่ตม.มากันเป็นแสนสมมติปีหนึ่งใครมานั่งถามเฮ้ยยังไงเฮ้ยยังไงเฮ้ยเหมือนกันซาอุดิอาระเบียก็ต้องบอกอยู่แล้วว่าคนที่ไหว้ตะเกียเนี่ยไอ้การตะเกียเนี่ยมันชิริกไม่ใช่อิสลามแต่คนในอยุธยาที่ไปทำฮัจญ์ที่ไหว้ตะเกียเนี่ยเขาบอกไม่ฉันเป็นลัทธิไหว้ตะเกียเขาบอกแล้วมั้งเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้เขียนพาสปอร์ตก็ไม่ได้มีพื้นที่ให้เขียนขนาดนั้นนะอานาซูฟีกูบูรียูนไม่ใช่ฉะนั้นไม่ต้องถามในเรื่องนี้นะครับว่าทำไมถึงให้ไปทำฮัจญ์นะครับให้เข้าใจก่อนทีนี้นำไปสู่ว่าถ้าชีอะห์เขาให้สลามมานะครับจะตอบสลามได้ไหมนะครับผมให้ทางที่ง่ายที่สุดเลยกันกลางๆอ่ะนะถ้าชีอะห์คนนั้นเป็นชีอะห์หัวดื้อคุยแล้วสอนแล้วเอาอาจารย์ซุนนะห์ไปสอนแล้วหัวดื้อดื้อรั้นแล้วก็มีท่าทีด่าซอบะห์เปิดเผยไม่ต้องรับสลามเพราะในลักษณะของอะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์เราเนี่ยนะครับคนที่เป็นบิดอะห์เฉยๆนะที่เป็นบิดอะห์แบบหัวดื้อนะแม้ยังไม่ใช่กาเฟรเนี่ยสลับเขาก็ไม่รับสลามนะแค่เป็นบิดอะห์เนี่ยเป็นบิดอะห์แต่เป็นบิดอะห์ต้องหัวดื้อนะไม่ใช่บิดอะห์ชาวบ้านไม่รู้เรื่องเลยไม่เกี่ยวนะไอ้ประเภทหัวโจกที่ทําบิดอะห์แบบหัวดื้อเนี่ยสลับเขาไม่รับสลามแล้วฉะนั้นก็ให้พิจารณาชีอะห์ไปว่าถ้าเป็นเคสที่แบบหัวดื้อหนักเลยเนี่ยก็ไม่ต้องไปรับสลามสลับเขาจะถึงขนาดไม่ใช่รับสลามเขาไม่คุยแต่แรกเนาะเดินถนนเดียวกันเขายังไม่เดินเลยนะครับแต่ถ้าชีอะห์ประเภทชีอะห์ชาวบ้านไม่รู้อินูอินีนะครับการรับสลามอาจจะเกิดประโยชน์กว่าเพราะจะทำให้เราได้สอนเขาไปด้วยนะครับแล้วก็ให้สลามมาเราไม่รับเลยมันก็อาจจะทำให้เขาดื้อกับเราได้ฉะนั้นชีอะห์แบบชาวบ้านเลยเวลามาคุยกับผมเพื่อต้องการคำชี้แจงจากผมเขาให้สลามผมก็รับนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวผมยังไม่ถือว่าชีอะห์เคสนี้รายตัวนี้เป็นมุชริกเป็นกาเฟรยังไม่ได้ถืออย่างนั้นครับสรุปว่ารับใช่ไหมคือตอบไปแล้วว่าให้ดูเป็นเคสถ้าชีอะห์ที่ดื้อจริงๆอ่ะมันแยกแยะยากอย่างเขาเป็นเพื่อนบ้านแล้ว
ก็ถ้าแยกแยะไม่ออกก็ถือหลักเดิมว่าเป็นชีอะห์หลักอะกีดะห์เขาอะเรารู้อยู่แล้วเขาชัดเจนเขาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีงั้นก็ถือว่ารับไปก่อนก็ยังถือว่ายังเป็นมุสลิมอยู่ในรายตัวครับแล้วอย่างนี้ถ้าเรารับแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ชีอะห์ถูกหุกกลมชัดๆว่าไม่ใช่มุสลิมเราจะอยู่ในข่ายลุกยะห์ด้วยไหมคือจริงๆเมื่อกี้ผมตอบไปแล้วว่าชีอะห์เนี่ยที่เขาหุกกลมเป็นกาเฟ่หุกกลมคำสอนแต่ไม่ได้หุกกลมรายตัวรายตัวคุณไม่ได้หุกกลมคนที่เป็นชีอะห์ที่ชื่อกอชื่อขอเนี่ยไม่จำเป็นนะครับคือกำลังจะบอกว่าแนวทางชีอะห์เนี่ยคำสอนเนี่ยคำสอนกาเฟ่แต่คนที่เป็นชีอะห์ไม่ใช่กาเฟ่ทุกคนเพราะบางคนเป็นชีอะห์โดยไม่มีความรู้และเข้าใจว่าแนวทางชีอะห์ของตัวเองเนี่ยคือศาสนาของอัลเลาะห์โดยเหตุนี้นี่คือความยุติธรรมของแนวทางซุนนะห์จึงไม่ได้หุกกลมรายตัวพวกนี้ว่าเป็นกาเฟรจึงไม่ขัดแย้งกันก็เข้าใจคําตอบผมมั้ยครับแยกแยะยากมาก ใช่ๆมันยากเพราะมันเป็นเรื่องวิชาการครับจะดิบจะตอบค่ะขอบคุณค่ะคือไม่นิดนึงผมเสริมจากอาจารย์มีนคือพี่น้องสังคมซุนนะห์เนี่ยปฏิเสธไม่ได้มึนมาหลายยุคแล้วแยกไม่ออกระหว่างการตัดสินตัวคำสอนกับการตัดสินตัวคนที่เชื่อคำสอนนั้นมึนมาไม่รู้กี่ยุคแล้วพึ่งยุคเราอ่ะผมกับอาจารย์อามีนพยายามรณรงค์แล้วรณรงค์อีกไม่รู้จะรณรงค์ไปอีกกี่ปีกว่าพี่น้องจะแยกเป็นนะแยกให้ออกระหว่างคำสอนกับตัวคนที่เชื่อคำสอนนั้นตัวคำสอนเนี่ยกาเฟตแต่คนที่เชื่อยังเพราะมันมีหลายปัจจัยที่ทำให้เขาไปเชื่อเขาบริสุทธิ์ใจเขาไม่รู้จริงๆเขานึกว่าของแท้มันมีหลายปัจจัยไม่รู้กี่สิบปัจจัยเช็คคุณอิสลามอิบนุตัมียะห์เขียนหนังสือเอาไว้รอฟอนมาลามอานาอิมาตินอะลามเขียนหนังสือเล่มนี้เอาไว้ชี้แจงว่าสาเหตุที่ทำให้คนไปหลงเชื่อแนวทางที่ผิดเพี้ยนมันมีหลายสาเหตุแต่เขาบริสุทธิ์ใจเพราะฉะนั้นเราจึงแยกระหว่างการตัดสินตัวคำสอนกับตัวคนในกอในขอที่เป็นคนมีชีวิตเนี่ยที่เชื่อคำสอนนั้นเราแยกกันตัวคนเนี่ยยังเป็นมุสลิมอยู่แต่ตัวคำสอนเนี่ยคาเฟ่แน่นอนอยู่แล้วไอ้ตัวแนวทางตัวคำสอนในคาเฟ่แน่นอนเพราะฉะนั้นเพื่อนบ้านเราอ่ะที่ให้สลามเรารับสลามไปเลยเพราะว่าเราถือหลักที่ว่าส่วนใหญ่เองไม่มีความรู้ทั้งนั้นอ่ะน้อยคนที่จะพิสูจน์แน่นๆว่ามีความรู้และยังดื้อน้อยคนส่วนใหญ่ถือหลักที่ว่าไม่รู้เรื่องทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นรับไปนอกจากเราจะพิสูจน์เป็นหลักเป็นกรณีอาจารย์มีนบอกนะว่าดื้อจริงๆอันนั้นไม่ต้องรับสลามนะครับผมเสริมแค่ในเวลามีน้อยผมเปรียบเทียบอย่างนี้ดีกว่ามีญาติที่เป็นสายไหว้ตะเกียร์ไหมมีคนรู้จักเอาสมมติมีคนที่เป็นสายไหว้ตะเกียร์เขาให้สลามเราตอบไหมตอบปะแล้วการไหว้ตะเกียร์นี่เป็นคาเฟ่ไหมแนวทางเนี้ยเหมือนกันนะครับเข้าใจแหล่งครับเหมือนกันไม่มีความต่างนะระหว่างคนที่ไปเป็นชีอะห์กับคนที่ทำชีริกศาสนาของอัลเลาะห์นี่ถ้าเป็นคาเฟ่ก็เป็นคาเฟ่เท่ากันหมดไม่มีแบบว่าเล่นพวกนะเอ้ยที่ไปไหว้ตะเกียร์นี่มันซุนนีพวกเราเฮ้ยปล่อยก่อนเฮ้ยๆนี่ไม่ต้องว่าผมไม่เอานะแบบนโยบายบางช่องน่ะว่าแต่ชีอะห์อย่างเดียวแต่พวกกันเองไม่ว่าเนี่ยไม่ใช่คนที่ทำชิริกก็กาเฟรเหมือนกันและการเป็นกาเฟรเพราะชิริกนั้นแรงกว่าการเป็นกาเฟรเพราะด่าซอบ้านะเอาก็จริงอ่ะการด่าซอบ้าเป็นการละเมิดต่อมนุษย์ด้วยกันเท่านั้นโดยหลักเดิมอ่ะอาจจะโอเคยังกล่าวได้ว่าละเมิดกุรอานแต่ใจความของมันยังพุ่งไปที่มนุษย์แต่การทำชิริกคือการละเมิดต่ออัลเลาะห์ฉะนั้นถ้าชีอะห์เป็นกาเฟรคนที่ทำชิริกยิ่งเป็นกาเฟรใหญ่เลยแต่เราก็ยังบอกว่ามุสลิมที่ทำชิริกอ่ะเราก็แยกกันก่อนแล้วกันรายตัวเขาไม่รู้เรื่องก็นับเป็นมุสลิมก็ให้สลามก็ตอบชีอะห์ก็เหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่ยังการสอนครับหมดเวลายังครับนอนได้อาจารย์พูดให้จบก่อนเลยครับมีอีกมั้ยล่ะคำถามมีคำถามที่จะให้ตอบป่ะหรือว่ายกต่อในทีวีเลยยกต่อในทีวีเลยแล้วกันครับเดี๋ยวซากุมุลลอฮ์คอยรอนะครับสำหรับอาจารย์ชริฟวงศ์สงเหยี่ยมครับเลือกให้อีกสักคำถามดีมั้ยยังไงหมดแล้วหมดแล้วโอเคครับเวลาจำกัดไงพี่น้องเราต้องตามเวลานะว่าแบบตอนนี้เรามาสู่ช่วงท้ายของการบรรยายแล้วนะครับก็จะให้ผมพูดพังๆหรือเปล่าพูดพังๆอาจารย์พูดพังๆงั้นเดี๋ยวผมพูดวิชาการพังๆแล้วกันนะครับผมเสริมอีกนิดนึงดีกว่าพี่น้องก็ทำใบประเมินพังๆแล้วกันนะครับแนวทางชีอะห์เนี่ยจริงๆเขาจะมีประเด็นหลักอยู่ประเด็นหนึ่งซึ่งถ้าเราตีประเด็นนี้ได้แนวทางเขาจะพังหมดเพราะนี่คือหัวใจของแนวทางชีอะห์เลยเหมือนเวลาเราพูดถึงคริสเตียนเนี่ยศาสนาคริสต์เนี่ยหัวใจหลักของเขาคืออะไรนบีอีซาคือพระเจ้า
คลายบนไม้กางเขนอย่างเงี้ยถ้ามันหักตรงนี้ได้มันก็จบชีอะห์ก็เหมือนกันชีอะห์ก็จะมีแนวทางหลักเค้าเรียกหัวใจหลักของแนวทางว่าด้วยเรื่องของมะซูมมะซูมคือบรรดาอิหม่ามเป็นผู้ที่ปราศจากความผิดพลาดนี่ในมะซูมในคํานิยามของเค้าเค้ามีความเชื่อว่าอิหม่ามทั้ง12ท่านของเค้าที่เค้านับถือศรัทธาเนี่ยเป็นบุคคลซึ่งไม่มีข้อผิดพลาดเลยเป็นบุรุษผู้ศักดิ์สิทธิ์นะว่าง่ายๆซึ่งถ้าเราหักล้างตรงนี้ได้ก็จบถ้าหักล้างตรงนี้ได้จบเลยนะชีอะห์พยายามจะอ้างว่าอิหม่ามทั้ง12คนของเขาเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่มีข้อผิดพลาดเป็นบุคคลเหมือนผู้ศักดิ์สิทธิ์เลยเนี่ยอ้างมาเพื่อจะเอาอะไรเพื่อจะบอกว่าศาสนาต้องผ่านมือของ12คนนี้เท่านั้นนี่คือหัวใจที่เขาจะอ้างถ้าเราหักล้างตรงนี้ได้ศาสนาก็จะจบคำถามมีอยู่ว่าชีอะห์เอาหลักฐานจากไหนว่า12คนนี้เป็นอิหม่ามมะซูมเป็นอิหม่ามที่ไร้ข้อผิดพลาดผมถามมา5ปีแล้วเขาเพิ่งจะมาตอบอ่ะนะแล้วก็ตอบแล้วก็ตอบตอบก็ออกทะเลไปอีกแบบนึงอีกชีอะห์เขาจะบอกว่าที่เราเชื่อว่าอิหม่าม12ท่านนี้เป็นมะซูมเพราะอายะห์กุรอานองค์การหนึ่งในซูเราะห์อัลอะห์ซาบอันนี้เราพูดผังๆในซูเราะห์อัลอะห์ซาบองค์การที่33อายะห์ที่33ซูเราะห์ที่33องค์การที่33อินนะมะยูรีดุลลอฮุลิยุซฮิบะอันกุมุรริจซะอะห์ลัลบัยติวะยุตอฮิรุกุมตัตฮีรออัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงประสงค์ที่จะชำระล้างพวกเจ้าโอ้ครอบครัวของท่านนบีนะให้สะอาดแล้วอัลลอฮ์จะทรงล้างพวกเขาให้มีความสะอาดอัลลอฮ์พูดอย่างเงี้ยเขาก็บอกนี่ไงหลักฐานที่บอกว่านี่ลูกหลานนบีอ่ะเป็นมะซูมเพราะอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ประสงค์ที่จะขจัดพวกเจ้าให้มีความสะอาดโอ้ครอบครัวนบีจริงๆอ่ะรายละเอียดการตอบโต้องค์การเนี่ยมีเยอะมากใช้คุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์ในโต้ชีอะห์หนังสือ10เล่มจบยาวเฟ้ยเลยแต่ว่าเอาคร่าวๆพออายะห์เนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าโอ้อัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์ประสงค์ที่จะชําระครอบครัวของท่านนบีให้มีความสะอาดคําถามต่อมาอัลเลาะห์ไม่ได้เอ่ยชื่อนะว่าคือใครอัลเลาะห์ไม่ได้เอ่ยชื่อนะว่าคือใครครอบอัลเลาะห์ใช้ว่าครอบครัวนบีถ้าตามภาษานี่เข้าหมดเลยนะเมียนบีก็เข้าอะไรต่อมีอะไรเข้าหมดเข้าเกลี้ยงเข้าหมดแล้วแต่มันเรื่องอะไรมาบอกว่าเฉพาะ12คนที่เป็นมะซูมเอาอะไรมาจำแนกเอาอะไรมาจำแนกลูกหลานนบีมีเป็นแผงเลยทำไมเหลืออยู่12คนชีอะห์ก็จะบอกก็มันมีหะดีษในซุนันติรมิซีนะที่เล่าว่าตอนที่อายะห์นี้ลงมานบีเรียก4คนมาแล้วก็คลุมผ้าแล้วก็ขอดุอาให้ก็หมายความว่า4คนเนี่ยเข้าตามองค์การนี้4คนนั้นมีอาลีฮัสซันฮุเซนท่านหญิงฟาติมะห์รอดิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอีนมีหะดีษเล่าคำถามต่อมาไอ้ผู้เล่าหะดีษคนนั้นน่ะใครคนที่เล่าว่าอายะห์นี้ประทานลงมาให้แก่4คนนั้นน่ะใครผู้รายงานหะดีษเนี่ยใครท่านหญิงไอชะห์รอดิยัลลอฮุอันฮาเป็นผู้เล่าหะดีษนี้ซึ่งชีอะห์บอกเป็นกาเฟรเป็นหญิงซินาเป็นไอเลวคุณรับหะดีษจากคนเลวได้ยังไงตลกรับหะดีษจากท่านหญิงไอชะห์เอามาเป็นรากฐานทางความเชื่อขัดแย้งกันเองไอชะห์เล่าหะดีษนี้ไหนบอกว่าไอชะห์เกลียดลูกหลานนบีแล้วทำไมหะดีษที่เป็นหัวใจของลูกหลานนบีเอามาจากหญิงแพทย์สยามวะลียะซุบิลลาห์ตอบมาด้วยหะดีษนี้ไอชะห์เล่าใครรายงานอิหม่ามมุสลิมรายงานชีอะห์บอกอิหม่ามมุสลิมเชื่อถือไม่ได้อะไรเนี่ยขัดแย้งสเปสปะไปหมดเห็นมั้ยอุมมุสลามะห์รายงานมาอุมมุสลามะห์ไม่ใช่มะซูมรับศาสนาจากคนรับศาสนาเนี่ยรับหะดีษจากคนที่ไม่ใช่มะซูมและไปสร้างความเชื่อเรื่องมะซูมอีกทีนึงเหมือนพี่น้องบอกว่าอิสลามเราเชื่อเรื่องการกราบไหว้อัลเลาะห์องค์เดียวเป็นหัวใจหลักเอามาจากในคำสอนนี่เอามาจากยิวพูดได้ไหมอย่างเงี้ยเชื่อถือได้ไหมถ้าเอามาจากยิวอ่ะเอามันจะไม่ได้เหมือนกันหะดีษนี้คนที่รายงานไม่ใช่อิหม่ามมอชีอะห์ไม่ใช่อิหม่ามมอชีอะห์หะดีษกิซะห์หะดีษภาคลุมที่ถูกรายงานในตำราชีอะห์ก็ดออีฟหมดสายรายงานอ่ะไม่มีเวลาพูดหรอกมันเยอะแล้วก็ดออีฟหมดสรุปแล้วกลับไปหาท่านหญิงไอชะห์ขัดแย้งกันเอง
นะครับอันนี้แบบคร่าวๆนะครับค่าเวลาอ่ะยังไงต่อผมก็อยากจะขอบคุณรอคอยรอนอาจารย์อามีร์และอาจารย์ชาดีฟมากนะครับในการมาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะครับผมสำหรับช่วงการให้ความรู้นะครับก็จะจบลงเท่านี้นะครับผม